สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเสาร์ศุกร์สมสวัสดีครับสวัสดีครับHappy Saturday ครับ Happy Saturday สาวสุขสมสมโสรพระคุณเจ้าฮะยังไม่ได้นิมนต์เลยห้ามเทศอ๋อเขาต้องนิมนต์ก่อนนะต้องนิมนต์เอารัตนาหน่อยก่อนจะคุณรัตนาขณะไปพระคุณเจ้าเดินบิณฑบาตเนี่ยต้องโยมต้องนิมนต์พระทหารนิมนต์ถ้าใครมาไปทางนิมนต์พระคุณเจ้าเปิดประตูรับแต่ว่าไปต้องนิมนต์ล็อกนิมนต์ให้หยุดรอท่านก็รู้แล้วว่าต้องรับบาตรแล้วก็ท่านเปิดฝาบาตรแล้วก็ถวายพัตตาหารเข้าไปเอา EM ใส่เข้าไปด้วยแล้วพระคุณเจ้าก็จะให้พรใส่เสร็จแล้วแต่ถ้าประเภทให้พรไม่ได้ก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นพระเขมรก็แจ้งตำรวจได้เลยถ้าไม่ได้ท่านไม่มาองค์เดียวหรอกท่านมา 2-3 องค์ แล้วก็ใช้ตามใช้ชินแต่ได้ครับแค่นี้โอ้เนาะลองที่รัตนาไม่ได้ไม่เคยบวชเลยแต่ลูกชายเนี่ยได้เขาไปบวชอยู่เหรอบวชตอนภาคฤดูร้อนเนี่ยกับหลวงพ่อไพศาลหลวงพ่อคำเขียนที่วัดป่านั่นวัดป่าจังหวัดชัยภูมิก็ให้ฝึกตั้งแต่เด็กๆเนี่ยผมว่ามันก็ดีนะก็ดีนะเด็กเขาก็ไม่อ่อนดัดง่ายใช่ไม่แก่ดัดยากไม่แก่ดัดยากเอ้ยไม้สูงอายุสิเนาะว่าไม้แก่มันแฉลงมันแสลงไม้แก่มีประโยชน์บวกไว้กินมอดไม่กินครับเพราะมันแก่แล้วไม่เหมือนไม่สักมันอ่อนเอาวันนี้ก็มีข่าวเดี๋ยวผมขอเรื่องนี้ก่อนได้ไหมฮะได้สักนิดหนึ่งอาจารย์นทรขอไปหมดแหละใครๆก็ไม่อยากให้กระดูกมันผุมันกร่อนเพราะว่ากระดูกก็เหมือนโครงสร้างบ้านนะก็ต้องมีเสามีจั่วใช่ไหมฮะอะไรพวกนี้นะมีเสมีคานกระดูกคือโครงสร้างถ้าพวกนี้มันชำรุดเนี่ยมันจะยุบเสาโครงเนี่ยนะมันจะยุบไปหมดเลยมีตรงมีรอดในส่วนล่างส่วนล่างมีเสฐานล่างเสบนเสบนเสล่างครับก็พูดไปก็ไม่รู้หรอกถ้าทรงไทยก็ต้องมีกระดูกแล้วมีปั้นลมมีกระดูกงูไหมมันจะมีแล่นกลางเนี่ยมันมีกระดูกงูไหมกระดูกงูก็เรือนี่แสดงว่าบ้านอยู่ใกล้น้ำจริงเรือก็กระดูกงูสำคัญที่สุดไอ้ตัวที่วิ่งตลอดทางเลยเนี่ยหัวยันท้ายตรงนี้ต้องสำคัญรู้จริงใช่ไหมอันเดียวอะไรจะแข็งแรงมากเอาครับพฤติกรรมพาให้กระดูกเสื่อมครับนอกจากกินวันคร็อกแล้วนะเอาตัวเองก็ต้องดูแลด้วยครับวันคร็อกเนี่ยแก้กระดูกโดยตรงเลยกระดูกโดยตรงเลยโรคกระดูกผุเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราสิ่งที่ควรจะระวังให้มากๆที่สุดก็พฤติกรรมของที่จะนำไปสู่การทำร้ายบุคลิกภาพถ้ากระดูกมันสุดหรือกระดูกมันเสื่อมเนี่ย บุคลิกภาพก็จะเสียไปบางคนจะเอียงไปข้างหนึ่งเดินเอียงจะเห็นไหมบางคนก็ครับปากเบี้ยวอันนั้นไม่ใช่กระดูกอันนั้นไม่ใช่กระดูกไม่เกี่ยวแล้วมันโดนต่อยฮะอันนั้นโดนกระดูกกระแทกฮะไฟหน้าก็แต่เอียงข้างซ้ายกับไฟหน้าก็เอียงข้างขวาก็ช็อกเดินแล้วเดินแล้วแบบว่าตัวยืดไม่ได้นะฮะอย่างเงี้ยเดินไอ้นั่นมาว่าเล่าแล้วนะกระดูกโครงกระดูกเพราะว่าคนเราสูงอายุขึ้นมากระดูกจะสุดใช่ความสูงเนี่ยนะเคยสูง100คุณ100 170มั้ย170 170เดี๋ยวสักพักนึงนะคุณจะเหลือ160 69ครึ่งกว่าๆโอ้กระดูกมันจะห่างลงไปมันจะสุดลงไปอีกสัก50ปีเพราะส่วนจะลดลงขนาดส่วนข้อต่อของกระดูกมันจะมีไอ้หมอนรองอยู่ใช่เหมือนแหวนสักหลาดแหวนโลหะอะไรก็ว่ากันไปเหมือนเครื่องยนต์ถ้าไอ้แหวนตัวนี้มันสึกช้าไอ้สุดก็น้อยลงเดี๋ยวนี้หมอเขามีนะที่เอาหมอนข้อกระดูกอะไรนะเขาเปลี่ยนได้ลองกระดูกใส่เข้าไปเป็นข้อเข่าเปลี่ยนได้แต่ผมไม่เอาเจ็บแต่ว่าต้องทนหน่อยฉีดยาชาแต่ให้เดินได้เอาไหมเล่ามันเดินได้อยู่แล้วเอาหน่าเราเดินได้ให้เดินได้ไว้ก่อนเขาพูดถึงว่าเมื่อข้อเข่ามันเสียแล้วเดินไม่ได้นะต้องเปลี่ยนไม่ใช่เอาของที่เดินได้แล้วไปเปลี่ยนแล้วมาถามผมในสุขภาพดีอยู่แล้วถ้าบังเอิญเอาไหมไม่เอาบังเอิญไม่เอายังไงก็ไม่เป็นอย่าประมาทใครให้คุณเป็นนะคุณอยากเป็นเองปะล่ะไม่เป็นเอาละเขาบอกว่าสำหรับกระดูกนะกระดูกเป็นอะไรอวัยวะชิ้นสำคัญที่เป็นโครงร่างแข็งภายในครับต้องยอมรับนะนะครับก่อนนะเพราะฉะนั้นแต่ไม่ว่าสัตว์ที่เป็นกระดูกสันหลัง
หน้าที่หลักของกระดูกก็คือค้ำจุนโครงสร้างของร่างกายการเคลื่อนไหวการสะสมแร่ธาตุและการสร้างเซลล์เม็ดเลือดเพราะฉะนั้นหากเราไม่ดูแลรักษากระดูกก็เป็นการทำลายกระดูกทำลายร่างกายด้วยตัวเองนั่นเองครับเพราะนี่กระดูกเป็นโครงสร้างสำคัญมากนะแล้วตอนหลังก็ถ้าขี้เกียจก็กินกระดูกเนื้อไม่ได้กินกระดูกปลาเล็กๆแล้วก็ถามว่าเป็นถ้าปุถุชนที่ทำงานเป็นหน่วยงานถ้าใครที่รับหน้าที่ดูแลทั้งหมดหรือว่าดูแลค่าใช้จ่ายนั้นก็เรียกว่าโครงกระดูกโครงร่างนะถ้าหากว่าโครงร่างเจ๊งทั้งร่างเสร็จมาเลยนะเพราะช่วยกันรักษาโครงร่างกระดูกเอาไว้นะครับถูกจริงไหมจริงช่องสามยังมีโครงเลยมีโครงร่างเพราะฉะนั้นฮะวันนี้ฮะก็มาดูกันนะครับว่าพฤติกรรมของการทำให้กระดูกเสื่อมเร็วทำยังไงเขาบอกพฤติกรรมของการยืนแอนพุงให้ยืนตัวตรงนั่นแหละไม่ใช่ฮะเขาบอกมันมีพฤติกรรมเนี้ยพฤติกรรมยืนแอนพุงแล้วก็ยืนหลังค่อมยืนหลังค่อมเนี่ยไม่ดีใช่ไหมฮะนะเขาบอกกลายเป็นสิ่งที่ทำจนติดเป็นนิสัยสำหรับหลายๆคนคือเวลายืนคุยกันก็จะแอนพุงเนี่ยเอาพุงแอนไม่ดีพอคุณแอนพุงปั๊บเนี่ยกระดูกสันหลังไม่ตรงเลยใช่ไหมครับเพราะยืนตัวตรงใช่ไหมแล้วคุณยืนหลังค่อมกระดูกสันหลังก็จะคดโค้งตามคุณค่อมคุณทำจนเป็นนิสัยเขาก็เลยบอกฉันก็ค่อมตามแกก็แล้วกันที่แทนที่เราจะค่อมตามกระดูกแต่กระดูกต้องค่อมตามตัวเองไม่ตามใจโอ้โหนี่เขาบอกว่าระวังนะฮะเขาบอกว่ากลายเป็นคนหลังค่อมจนทำให้เสียบุคลิกภาพแถมยังไปทำร้ายกระดูกอีกส่วนต่างๆอีกต่างหากเพราะว่าพฤติกรรมในการแอนพุงไปด้านหน้าท่านผู้ฟังลองลบท่านจะถามว่าแล้วเดินบุคลิกภาพแบบไหนที่ถูกต้องนะก็แบบทหารสวนสนามครับคืออะไรก็ได้ให้กระดูกสันหลังตั้งเป็นเส้นตรงไว้หรือแบบนายกเดินนะฮะเป็นเส้นตรงไว้ทหารก็อย่างนั้นน่ะอกผ่านไหล่ผึ่งหน้าตึงตาโตทำนองนั้นนะฮะเกิดอะไรขึ้นเกิดใหญ่กางเกงนายทหารหลุดครับผมดีตรงนี้นะนายลงรถกักกักกักกับผมสิบเอกสมบูรณ์ทองโบราณเหตุการณ์เป็นยังไงเหตุการณ์ปกติเกิดเหตุใหญ่หรือเหตุใหญ่อะไรกางเกงนายทหารหลุดครับมันวิ่งวิ่งอยู่กางเกงหลุดลงมาไอ้นี่มันก็ซื้อครูฝึกซื้อมีอะไรเกิดขึ้นเกิดเหตุใหญ่อะไรกางเกงนายทหารหลุดครับป้อมมันซื้อแค่นี้มันก็รายงานแล้วทำให้ผู้บังคับชารู้ว่ากางเกงนายเก่าแล้วอ่ะทหารเกงอินนัสติกยิมเอ๋อว่ายางยืดมันยืดมันหดมันยืดแล้วยางหมดสภาพเออเป็นเรื่องใหญ่นะแล้วมันนุ่งขาสั้นอ่ะเด็กฝึกใหม่หลุดลงมาเลยมันก็วิ่งไม่ได้มันก็วิ่งทั้งเกงหลุดแล้วเกิดเหตุใหญ่เสียขบวนทั้งหมดเลยไงใช่ป่ะแถวตอนเรียง1เสียหมดเลยเรียง1เรียง5นี่เสียหมดแกก็มาถามมีอะไรเกิดขึ้นเกิดเหตุใหญ่อะไรกางเกงนายทหารหลุดครับผมไปๆสื่อสารก็บอกว่าเหตุการณ์ปกติครับผมแต่มีอย่างนึงอะไรก็เห็นเนี่ยผมชายืนดูอยู่ตรงนนบกองร้อยเห็นทำไมแถวมันไปอย่างนั้นมาอย่างนี้ก็ลงมาดูมีอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในความที่ว่าทหารเป็นลมโอ้ครูฝึกบอกเหตุใหญ่จริงๆเพราะทำรวนหมดเลยแถวมันรวนเงี้ยฮะเท่ากับครูฝึกไม่ดีไงผมก็ชายเห็นอย่างนั้นแกเกิดเหตุใหญ่ทั้งเขาเนี่ยใหญ่มากเกงหลุดนี่ใหญ่เกิดเหตุใหญ่เกงนายทหารหลุดครับเอาละเขาบอกให้ระวังนะบริภาพดีสุดของบุคคลนั้นการยืนหลังตรงหน้าอกผายจะทำให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่ดีแล้วก็น่าสนใจอย่ายืดอย่ายืดพุงอย่าค่อมหลังอย่าทั้งหลังโกงนะครับให้กระดูกสันหลังเนี่ยตั้งเป็นแนวตรงเข้าไว้พอเป็นแนวตรงเนี่ยมันจะการรับน้ำหนักก็ดีขึ้นฝึกเอาไว้เดินให้หลังตรงบางคนขึ้นบันไดเนี่ยทำเหมือนขึ้นเขาขึ้นเขาต้องใช่ไหมฮะเอาหน้าไปข้างหน้านิดนึงเพื่อแรงโน้มถ่วงจะได้พาตัวไม่ไหงายหลังแล้วก็เป้เข้าสารอีกครับแต่ว่าไอการขึ้นบันไดเนี่ยฝึกหลังตรงเอาไว้ขั้นที่1ก็ตรงขั้นที่2ก็ตรงหลังตรงตลอดสังเกตสาวแถวอินเดียแถวอาหรับนี่เขาจะเอาของทูลใส่หัวนะเวลาไปต
ักนุ่งตักน้ำไปเอาตุ่มมันเดียวใส่หัวเลยเดินต้องแสดงว่าเขาหลังตรงจริงต้องตรงถ้าไม่ตรงบรรทุกไม่ได้เห็นใช่ไหมบางทีก็พวกกรรมการเขานี่บรรทุกอิฐลงจากเรืออย่างนี้เขาก็โยนจุ๊บโยนจุ๊บโยนจุ๊บนะเพราะฉะนั้นเป้าหมายคือให้กระดูกสันหลังตรงเอาไว้ดีที่สุดครับถึงเวลานั่งกับเหมือนกันน้องเกียรติบางคนเวลานั่งหลังโกงมันเสียบุคลิกภาพบุคลิกมันจะเสียไปให้ตรงเขาไว้ทุกอย่างตรงเขาไว้คนเวลานั่งมีสองสามตรงผู้หญิงนี่ก็มี1 2 3 3สมัยเป็นนักเรียนจำได้อยู่มาสอบ3นะนั่งอยู่บนโต๊ะครูสอนภาษาอังกฤษอาจารย์ตีเพชรเดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเป็นอาจารย์พลอยเพชรนั่งบนเก้าอี้นั่งบนเก้าอี้นั่งบนโต๊ะก็ตีตั้งแต่ต้นแล้วสินั่งบนเก้าอี้แต่เอามือเนี่ยเท้าคางอืมเนี่ยครูบอกว่าสมบูรณ์มันเสียบุคลิกนะลูกอย่าทำพูดคำเดียวจำได้คุณจำมาได้ถึงวันนี้จำถึงวันนี้เพราะวันนั้นผมนั่งฟังคุณบอกอย่ามือเท้าสิเฮ้ยนี่เป็นครูเหรอวะเนี่ยผมเลยรู้นะอ๋อที่ถูกสอนมาเหมือนกันนะอาจารย์ทีแพทย์จำได้วันนี้เลยเชื่อเดี๋ยวเชื่อเป็นอาจารย์พายแพทย์ต้องขอบคุณท่านขอบคุณต้องขอบคุณอาจารย์แต่จำได้เรื่องเดียวนี่แหละเขาจำได้หลายเรื่องอาจารย์สอนตั้งหลายเรื่องจำได้เรื่องเดียวนี่แหละครับเอาฮะข้อ2ฮะเขาบอกว่าพฤติกรรมทำให้กระดูกเสียสภาพเนี่ยนะฮะที่กระดูกเสื่อมเนี่ยฮะและเสื่อมก่อนวัยด้วยนอนได้บ้างนอนขดตัวขดตัวหรือนอนเอียงตัวเคยนอนขดตัวไหมเคยประจำผมนะคนบางคนนะครับนอนขดตัวประจำแต่ตอนนี้ไม่ขดเพราะอะไรครับไปอ่านตำราบอกว่าวิธีนอนที่ดีที่สุดให้นอนโดยไม่ต้องมีหมอนแล้วก็ที่นอนนี่ก็ให้เตียงกว้างพอสมควรนะครับก็แบบอาจารย์ทอดบอกกันแหละแผ่สีสลึงแผ่สีสลึงเหมือนกับไอ้พลล่มบินลงไปจากไอ้ดิ่งพระสุธาดิ่งพระสุธาเลยกลางเลยแต่พลล่มเขากลางเอาหน้าลงดินใช่ไหมแต่เราเอาหน้าขึ้นเพดานสิก็ตามหลักแล้วก็หมอนไม่ต้องแล้วต่อให้เสมอวันสองวันแรกวันสองวันแรกมันก็ฝืนๆนะมันจะหลับไม่หลับนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมแน่ๆคือเราตะแคงไม่ได้หรอกใช่ไหมล่ะเพราะคอเรามันจะต่ำกว่าถ้าหากว่าไม่เอาหมอนแต่พอเรานอนตรงเป็นจิตใจลักษณะมันสบายนะแต่ถ้าเวลานอนตะแคงเนี่ยไม่มีหมอนเนี่ยกระดูกคอมันจะโค้งนั่นแหละสิแล้วก็จะปวดแถวนี้บางคนบอกว่าไม่นอนหมอนแต่คุณนอนตะแคงนะต้องนอนกระดูกคอมันก็ไปอย่างนี้สิครับไม่ถูกนะผมก็เลยนอนท่าเดียวท่าเดียวมันท่านว่าได้เลยครับนอนหงายนอนหงายท่าเดียวเท่านั้นก็ลองฝึกนะครับท่านผู้ชมครับก็ผมดูธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นนะก็ถึงคนก็ไม่ได้หอบหมอนออกมาด้วยนี่เขาจึงถ้าถึงมาตรฐานของเตียงคือนอนคนเดียวสามฟุตครึ่งอ๋อมาจากตรงนี้เองหายมือไปได้สบายไม่ใช่ว่าเตียงสามฟุตครึ่งน้องสองคนเนี่ยนอนคนเดียวหูนะเหมาะสำหรับคนนอนคนเดียวนะต่างคนก็ต่างหันหลังให้พอนอนตะแคงปั๊บหลังจะต้องโกงแล้วล่ะใช่ไหมฮะจะยืดหลังไม่ได้แล้วแต่ถ้าเตียงเล็กแบบเตียงทหารก็ไม่ถูกหลักนะพูดมาไม่เห็นทหารเกณฑ์หรอกเห็นแต่ในหนังก็อย่างนั้นจริงเขาเตรียมทหารเกณฑ์ก็น้อยเพราะมันความจำเป็นไงต้องรวดเร็วแล้วต้องกินเนื้อที่ให้น้อยครับลุกขึ้นตลบพรบไปเลยเอาละพฤติกรรมการนอนขดตัวจะนอนทุกคนจะนอนบางทีก็ขดตัวนอนไม่ดีดูแล้วถ้าเห็นนอนอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นผู้นำหรือเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วมันไม่สง่างามนะฮะไม่สง่างามบุคลิกลักษณะของผู้นำครอบครัวจะหายไปทันทีเพราะนอนขดตัวนี่ไม่ใช่ลักษณะของผู้นำใช่ไหมไม่ใช่ลักษณะของพ่อบ้านเป็นลักษณะของแมวที่ย้อนก้นหวดมากกว่าแมวชอบขดตัวแต่ขดตัวเขาแต่เวลาแมวเขายืนคุณสังเกตไหมหลังเขาตรงเลยนะเคยเห็นแมวหลังโกงไหมนอกจากรถชนเออแมวนี่เวลาสุนัขเหมือนกันสุนัขเหมือนกันสันหลังก็จะตรงเลยแมวเวลาเจอสุนัขสี่ขาเนี่ยเวลาเจอสุนัขนี่เขาหางเขาหลอบตรงไหมไม่อ่ะแต่ถ้าหมาเนี่ยถ้าเขารู้นะถ้าตัวไหนมันสู้ไม่ได้มันจะเดินหางหลอบหางตกแต่ถ้าตัวไหนเป็นเจ้าพ่อแล้วก็หางสูงก็เหมือนคนเวลาที่ใจไม่สู้ใจฝ่อวิทยายุทธไม่พอเนี่ยเวลาเจอปัญหาปั๊บก็ไหลงอคอตกอยู่อย่างเงี้ยเหมือนเฉลยสภาพของเฉลยก็เรียกว่าไหลจะคุ้มลงไปแล้วคอก็ตกความเป็นความสง่าผ่าเผยไม่มีใช่นะ
คุณสังเกตเวลาสุนัขยืนหลังตรงไหมหลังจะตรงเลยแมวก็หลังตรงนะเวลาเขาเดินเพราะเขามีสี่ขาประคองอยู่กระดูกเขาต้องตรงแต่พอเขานอนขดตัวเขาขดได้แต่คนนอนขดตัวนะครับไม่กระดูกเสื่อมแล้วก็นอนตัวเอียงเอียงเท่เร่แล้วบางคนก็หลับไปอย่างเงี้ยตื่นขึ้นมาจะชาโน่นชานี่นะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยชอบนอนหงายใครดีนะฮะเขาบอกว่ามักจะมีจะทำท่านอนประจำของตัวเองที่ทำให้นอนหลับสบายก็คือบางคนชอบนอนหงายหลับตอนนี้คุณฝืนหลับได้แล้วใช่ไหมครับไม่ได้ฝืนเลยเป็นธรรมชาติแล้วก่อนฝืนก่อนใช่ไหมฮะโอ้แต่ฝืน2วันแรกฝืนนี่อยากจะรู้ตอนก่อนนะอยากรู้ตอนก่อนสมุทฐานนะตอนที่ปันที่ไม่ถามแล้วจะกินน้ำพริกไหมถ้าไม่กินน้ำพริกอ่ะเอาเลยว่ากันมาก็ถามไม่ตรงคำตอบบางคนนี่ชอบนอนคว่ำอ๋อไม่ดีเลยไม่ดีเออช่วยก็พระครูสอนมาแล้วนี่ข้อหนึ่งก็ไม่ดีหรอกนอนตะแคงไม่ดีอ่ะแต่แม้ว่าคุณจะนอนในลักษณะไหนการนอนหลับให้เพียงพอในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดครับเขาบอกว่านั่นก็คือว่าควรนอนหลับอย่างน้อยต่อเนื่องกัน 6-8 ชั่วโมงครับและเนื่องจากการนอน 6-8 ชั่วโมงเป็นเวลาที่นานพอสมควรเวลาตื่นกับเวลานอนนอนเยอะเหลือเกินนะ 6-8 สำหรับผมว่ามันเยอะพอ6ชั่วโมงแล้วมันหงุดหงิดแล้วต้องถามว่าตื่นก่อนน่ะพวกเราถึงกันไหมครับไม่มีทางเอาอย่างเมื่อคืนเนี่ยเสร็จแล้วคุยไปคุยมา 1:30 นอนตื่น 4:30ผมถึง6ชั่วโมงถึงมันไม่ปลุกมันก็ต้องตื่นอ่ะใช่ครับมันเคยผม6ชั่วโมงครึ่งเหรอฮะนอนเยอะนะครับมีหน้าหลังยาวเลย หลังยาวแล้วมันหมูแล้วอ้าวตัวสูงไงแต่สันหลังยาวพูดถึงการนอนเขาบอกการนอนที่ดีที่สุดก็คือในช่วงหลัง 4:00 จนถึง 4:00 เนี่ยเป็นเวลาพักผ่อนที่ดีที่สุดและสมองจะปลอดโปร่งแล้วเขาแล้วที่เขาที่ผมได้ฟังมาเนี่ยคนที่ตื่นแล้วนะครับสมมติว่าตื่นเช้ามาแล้วเนี่ยอย่าหลับต่อนะผมว่าทำกิจกรรมล้างหน้าแปรงฟันแล้วอย่าพยายามนอนต่อสมองจะทึบครับอ้าวให้สมองมันโปร่งใสตอนทำงานมันชั่วโมงมันเป็นเรื่องของกระทรวงสมองไงไอ้ช่วงนี้ไปเจอตำราใหม่เข้ามาเขาแนะนำเดี๋ยวตำรานี้ก่อนไหมไม่แจกนิดเดียวเขาบอกว่าพยายามนอนแต่หัวค่ำดีแล้วก็ตื่นแต่เช้าครับตีสี่นี่ตื่นได้แต่ก็นักวิทยาศาสตร์บางท่านนะบอกว่าใครนอนตื่นสายเนี่ยไม่ดีถูกสายไปก็ไม่ดีสายไปก็ไม่ดีก็ถ้าสูงอายุก็ประมาณสักทานอาหารเช้าแล้วประมาณ10 โมง 11 โมงอะไร10 โมงก็หงิบสักนิดนึงอย่างนั้นได้ผู้สูงอายุอย่างนั้นได้แต่อย่ามากเกินไปแรกๆผมก็ตั้งนาฬิกาเดี๋ยวนี้ก็จังตั้งนาฬิกาอยู่ครับปกตินาฬิกานอนนะฮะไม่ใช่ตั้งจับตั้งแล้วใช่ไหมตั้งโทรศัพท์นี่แหละให้ปลุกตามแต่ปรากฏว่าเรานี่มักจะกดมักจะตื่นก่อนสมัยก่อนปลุกเอาห่างสิห่าง5 เมตรกลัวกดปิดอย่าเอาไว้ใกล้มันมีคลื่นเหมือนกันแล้วก็รอบคอบอ่ะมันมีคลื่นเข้าใจจริงจริงแล้วบางอย่างเพิ่งรู้จักลูกสาวเนี่ยบอกพ่อเวลานอนเนี่ยอย่าเอาเท้าหันไปทางทีวีนะทีวีมันก็มีคลื่นเหมือนกันทุกอย่างมีคลื่นหมดนะครับจะไปอยู่ใกล้และที่สำคัญเวลานอนก็อย่าไปขวางทางแม่เหล็กโลกพูดง่ายๆคือไปนอนก็เอาหัวไปทางที่เหนือเนี่ยดีที่สุดดีที่สุดนะครับเออโชคดีที่มีลูกนั่นแหละบางอย่างเราไม่รู้หรอกลูกรู้มากกว่าเนี่ยก็มีการมีลูกดีอย่างเงี้ยทำให้คุณสมบูรณ์รู้อะไรเยอะเลยเรามีอะไรอยากให้ลูกรู้กันไล่ไปเพราะว่าคนอื่นบอกเนี่ยไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อหรอกดีมีลูกครูกับลูกบอกในระหว่างที่ลูกยังพูดไม่ได้ไม่เคยเชื่อใครเลยใช่ไหมก็เชื่ออยู่ก็เชื่อทุกคนนั่นแหละขอบคุณลูกขอบคุณลูกนะครับก็ขอบคุณเขาก็คือพืชกล้าพันธุ์ต้นใหม่ที่จะเสริมอะไรต่างๆไปเรื่อยคือข้อมูลบางอย่างนี่มันไม่มีเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่สรุปคือผมก็เห็นด้วยกันที่บอกว่าพยายามนอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นแต่เช้าตื่นนะครับนอนเขาบอกให้4 ทุ่มได้นอนนะสี่ทุ่มได้นอนแล้วตื่นตีสี่กำลังดีที่สุดกำลังดีเลยก็พอตีสี่ขึ้นมาก็บริหารร่างกายนี่กระทรวงปอดใช่หน้าที่ของกระทรวงปอดทำงานแล้วพอกระทรวงปอดทำงานเสร็จเรียบร้อยกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนตื่นมากินน้ำก่อนกินน้ำก่อนครูสอนจำได้ครูสอนกินน้ำเสร็จแล้วก็บริหารร่างกายถ้าจะกินน้ำไม่เยอะก็
ผสมน้ำร้อนเข้าไปหน่อยน้ำอุ่นมันจะกลายเป็นน้ำอุ่นเอาอย่างนี้เนี่ยมากินน้ำเย็นเข้าไปแล้วน้ำร้อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ผสมในปากเลยไม่ได้ให้ผสมในแก้วครูไม่ได้บอกว่าผสมในท้องกระทรวงปอดก็ทำงานใช่พอทำงานเสร็จแล้วประมาณสัก7โมงกระทรวงกระเพาะเริ่มละเนาะก็ต้องทำตามทำตามเขานะถ้าเราทำอย่างนี้อาจารย์เรื่องระบบขับถ่ายเขาก็บอกนะช่วงเวลาประมาณ7โมง6โมงถึง7โมงเนี่ยเราควรจะขับถ่ายแล้วครับใช่ถ้าเราไม่ขับถ่ายเนี่ยเขาบอกที่เขาเรียกอุจจาระขึ้นสมองอ่ะมันจะทำให้เรารู้สึกอ่อนเพลียรู้สึกก็เราจะลำบากเหมือนทุกคนท้องผูกอ่ะพอท้องผูกไม่ถ่าย2วัน3วันเนี่ยมันก็ไปย่อยไอ้ของเก่าใช่เสียหายเลยเราเลือดมันจะดีได้ยังไงเอาของใหม่ไปผสมของเก่าเพราะเนี่ยบางคนเนี่ยเลือดไม่ดีแต่งตัวโป้มึงเลยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันท้องผูกคนนี้ท้องผูกแล้วไม่ถ่ายไม่ถ่ายแล้วก็ร่างกายก็เลยไปย่อยเอาไอ้อาหารเร็วๆเนี่ยใช่สมองก็เลยเข้าไปเลี้ยงเนี่ยไม่ได้พูดตัวคนนะพูดถึงว่าถ้าบังเอิญแต่งตัวกันอย่างนี้เนี่ยปล่อยเงี้ยพวกนี้กินของเน่าในตัวเพราะว่าในเลือดที่เลี้ยงสมองมันไม่ดีไม่ได้ว่าตัวคนนะพอเลือดไม่เลี้ยงสมองในสิ่งนี้ก็เลยคิดในสิ่งที่ไม่ดีครับผมใช่ครับเอามาดูฮะเมื่อกี้บอกถึงตอนไหนตอนที่ว่ากระดูกเขาบอกว่าโดยเฉพาะคนที่ชอบนอนขดตัวหรือว่านอนตัวเอียงเนี่ยส่งผลกระทบกับกระดูกโดยตรงเนื่องจากว่าการนอนที่ผิดรูปทรงของกระดูกจึงเป็นการทำลายกระดูกได้ดีทีเดียวถ้าอยากทำลายกระดูกก็นอนขดเข้าไว้นอนเอียงตัวเข้าไว้แต่เวลานอนตะแคงให้นอนตะแคงขวาผมเนี่ยเคยสมัยแต่ว่ายุคหนึ่งที่เขาบอกไม่มีหมอนนะครับไม่มีหมอนก็ไม่เป็นไรเวลาที่มีศาสดาสอนไว้ว่าเวลานอนให้นอนตะแคงขวาทำไมต้องนอนตะแคงขวาอันนี้มีเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่เรื่องรุ่นก่อนก็บอกตะแคงขวาตามไงตามคำสอนของศาสดาแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วตะแคงขวาคือถ้านอนตะแคงซ้ายนอนไม่หลับนะมันนอนทับหัวใจนะก็อย่างแล้วนี่คำไอ้มุมนี้ก็ได้ยินท่านอาจารย์พระพยอมท่านก็บอกกันโอ้ยวันไหนตะแคงซ้ายแล้วมันปวดหัวใจมันนอนไม่หลับต้องพี่น้องไงมันนอนไม่หลับโยมนอนตะแคงขวาคืออันนี้หลักสูตรนะอันนี้กับแม่บ้านเนี่ยบอกเลยนอนที่นอนตะแคงซ้ายเมื่อไหร่นี่เลือดมันจะไม่ไปเลี้ยงหัวใจใช่มันทับแต่ไปดูพระพุทธเจ้าทีนี้พระแท้ก็ต้องไปดูพระพุทธเจ้านอนสิตะแคงไปดูพระนอนครับวัดที่มีปางไงที่ปางสะยาพระองค์นอนน่ะนะครับแล้วก็สังเกตไม่มีหมอนด้วยใช่ไหมใช่มือพระองค์เอามือนะเท้าเลยแหละถ้าไม่มีก็แสดงว่าอ๋อจะแสดงว่าโบราณนี่รูปปฏิมาฝาผนังอะไรต่างเขามีปรัชญาอะไรสอนอยู่ครับครับก็ใช้มือหนุนได้แต่รันเบื่อก็ขยับตัวการขยับตัวคือการขโมยเข้าบ้านไม่ได้ใช่ไหมตื่นพระพุทธเจ้าจะประนอนแต่เราคิดเองนั่นนะพระจะประนอนแบบผมก็ไม่เหมาะต้องอยู่ในที่ส่วนตัวแล้วโหฐานแต่นอนแบบนั้นนะปิดคุณต้องปิดประตูเลยนะอย่าให้ใครเข้ามาใช่มันเห็นภาพแล้วจะเสียทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้านอนแบบว่านี่จะดีมากแต่ว่าต้องไม่ใครเห็น อยู่ที่ส่วนตัวครับแต่ไม่ใช่พอแต่งงานแล้วก็ฉันจะแผ่ไม่ได้แต่ได้มีอยู่สองคนเกินไปหน่อยก็ทับอีกคนนึงไปมันก็อภัยกันอยู่แล้วผัดกันไปผัดกันมาเอาข้อ 3ข้อ3นะเอาข้อ2ไม่เอาแล้วนะก็จำได้แล้วนั่งกอดเข่าครับอ๋อก็จริงมันเข้าขาซกมกเออเนาะไม่จริงเขาบอกการนั่งกอดเข่าเนี่ยเป็นท่านั่งของคนที่จิตตกว่างั้นก็ได้ฮะจิตตกเหมือนไอ้คอตกไหลงอคอตกเนี่ยนั่นคือจิตตกคือยอมแพ้สิ้นหวังยอมซีโรราบลักษณะงั้นคือไม่พึงผ่านไม่แต่มีบอกว่าให้นอนให้นั่งสมาธินั่งกอดเข่าไม่เคยไม่มีในตำราเขาบอกว่าบางครั้งก็บอกว่าคิดอะไรไม่ออกเสียใจก็ชอบนั่งอีท่านี้นั่งกอดเข่าแล้วผู้ใหญ่จะบอกเราว่าอะไรกันแล้วเนี่ยเสียโปรไม่ได้ไงนั่งกอดเข่าจะเอาจุกเชียวโบราณจะพูดอย่างนี้แต่เด็กรุ่นนี้ไม่ค่อยได้ยินละไม่ได้ยินละโปรคอดเข่าจะเอาจุกโปรไม่มีละครับมีแต่เขาบอกว่าเด็กเขาบอกเด็กๆเนี่ยจะชอบนั่งเวลาไม่ได้ดังใจนั่งกอดเข่าจนปากเม้มเลยนะเตรียมจะหาเรื่องนะไม่ประท้วงเรียกร้องความสนใจนั่งกอดเข่าทำถามก็ไม่พูดนะครับถามไปทำไมก็ร้องไห้อยากก็บอกว่าอยากได้รถหากทำบ่อยๆจะก่อเป็นพฤติกรรมที่ทำลายกระดูก
พอเรื่องของทำลายกระดูกนี่ก็เปลี่ยนพฤติกรรมซะนะครับใช่ใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงนะฮะทำให้หลังเนี่ยหลังช่วงบนเนี่ยและสะบักแล้วก็หัวไหล่เนี่ยถูกยึดเขาบอกถูกยึดยาวออกหลังช่วงบนคอแล้วก็งุ้มไปด้านหน้า อย่างนี้ไงจะอยู่อย่างนี้ไงฮะนึกออกไหมฮะครับแล้วมือก็ดึงไหล่ออกไปใช่ไหมฮะกลายเป็นเปเรสเลยแขนยาวถึงเข่าเลย นักมวยสากลที่โชคกระโผนเนี่ยครับนะเขาบอกงุ้มไปด้านหน้าทำให้กระดูกคอเนี่ยมันยืดไปด้านหน้ามีผลต่อเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงแขนกระทบทั้งร่างนะท่านผู้ชมฮะทั้งข้างนะฮะอาจจะทำให้มือเนี่ยอ่อนแรงหรือชาได้นอกจากนี้ฮะยังมีผลที่หลอดเรียกว่าผลต่อหลอดเลือดด้วยนะฮะที่ไปเลี้ยงสมองนะฮะเพราะว่าถ้ากระดูกคอผิดรูปจะทำให้กล้ามเนื้อคอนี่มันเกร็งเกร็งแล้วจะทำให้จำกัดการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงสมองมันเป็นสาเหตุของการอาการปวดศีรษะหรืออาจจะทำให้เป็นไมเกรนแล้วเรื้อรังด้วยอ้าวไอ้ท่านนั่งกอดเข่าอย่างเงี้ยใช่ถูกไหมฮะทำนี้ก็รู้แล้วฮะมันคืออะไรตรงนี้ยึดไปไหลยึดไปกระดูกคอผิดรูปแบบเลือดวิ่งไปถึงสมองพอท่านอาจารย์อาจารย์พูดผมก็นึกถึงเวลาเราไปงานที่มีพระคุณเจ้ามาเทศน์เห็นนะถ้าพระองค์ไหนที่ท่านฉลาดเฉลียวหน่อยก็อาลัยโยมพรก็รับแล้วก็อาตมาจะเทศน์นะแต่การเทศน์จะให้ดีมันจะต้องอิริยาบถก็ตามสะดวกสบายประนมมือน่ะพอแล้วมันเมื่อยแล้วก็นั่งตามสะดวกเพราะนั่งพนมโดนถ้าพูดอย่างนั้นเราก็สบายใจนะพระกับเทศไปแล้วก็ฟังอนุญาตอนุญาตแต่บางองค์เนี่ยท่านลืมโอ้ยเราก็เป็นผู้ใหญ่เราจะไปเห็นคนแก่เขาก็นุบพนมมืออยู่เราก็เป็นสวเราจะไปวางเลยก็ไม่ได้เขาก็จ้องมาที่เราใช่ไหมจะขยุกขยิกก็ไม่ได้ก็โอ้ยเส้นเลือดประทับเวลาจะลุกนี่แทบจะล้มไม่ยากเลยฮะทีหลังกลับไปที่บ้านให้เขาทำมือรูปพนมไว้แล้วมีด้ามถือผมก็นั่งแล้วก็ถือด้ามมือก็อยู่อย่างนี้แช่มือจับไม่ใช่ที่พูดจริงๆนะทำเป็นรูปมือแต่เพราะว่าถ้าพระองค์ไหนที่บอกว่าเอาละเอามือลงฟังตามสะดวกอันนั้นแหละครับอันนั้นพระรู้จริงรู้จริงจริงรู้จริงเพราะว่าบางครั้งแบบท่านจันแบบท่านจันเราเนี่ยท่านจันเทศถ้าอย่างนั้นก็ท่านรู้เลยล่ะก็อยู่ที่เราอ่ะจะวางตัวว่าควรจะทำตัวแบบไหนกับพระไม่ใช่ว่าพอพระพูดดีแล้วทำเป็นตีเสมอมันไม่ใช่ต้องมีมารยาทเหมือนกันก็เป็นตีเสมอพระก็ต้องไม่ผมพูดไม่ได้ว่าคุณสมบูรณ์ทำไมพูดอะไรไปเป็นคุณหมดเลยครูสอนให้คล่องแล้วนะคุณก็หมายความว่าท่านรู้ว่าถ้าหากบังเอิญอยู่อย่างนี้นานๆเนี่ยคนก็บอกมือชาชาว่ะชาว่ะเลยลืมว่าท่านสอนอะไรนั่นแหละสมาธิเสียนี่ฉลาดวัตถุประสงค์เสียทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นนั่งสบายๆแต่บางทีก็อยู่อย่างเงี้ยไอ้ตำแหน่งนี้เลยคุณไปหาผมเนี่ยนะไปหาโดมนะเนี่ยอะไรเรื่องนี้สำคัญมากผู้หญิงด้วยกันโทรศัพท์ดังครับโทรศัพท์ดังโทรศัพท์แล้วก็ทำไงเดี๋ยวขอรองพื้นเลขาเอาน้ำมาเสิร์ฟยังบังเอิญว่าแต่มือยังอยู่ครับพระท่านบอกจะเอามือหรือเอาจิตเอามือหรือเอาจิตผมคุยกับท่านอะไรท่านปัญญานันทภิกขุใช่ไหมคุยเลยใครบอกท่านเป็นยังไงไปนั่งคุยเอากันเรียกว่าตรงๆกันเลยมันก็เหมือนกันนะโยมพระไม่ได้ฉันทุจะชี้ให้ผมดูนั่นนั่นอิ่วมานั่นกล้าตุ๋งแปลงกว่าข้ากองใช่ก็เหมือนไอ้อาหารไอ้อะไรของปีใหม่เราที่แหละพอซะมีอย่างโน้นอย่างนี้ออกมาโชว์ให้รอบหมดเลยนะท่านก็พูดขำไอ้อยู่ข้างในเราไปเนี่ยกองเปล่าก็บอกว่าเขาก็ดูให้ดูสวยเพื่อให้ไปได้ความอ่อนน้อมนอบน้อมก็บอกไม่ได้จันตุ๋งจันโขงในตุ๋งไม่ต้องไปใช้มันแพงเรื่องตุ๋งแล้วบอกเวลากราบไหว้พระสองมือนี่สำคัญที่สุดดอกไม้ไม่ต้อยธูปเทียนไม่ใช่ใช่
สำคัญที่สองมือผมก็เป็นแล้วก็จิตประเภทเข้าไปแล้วบอกว่าดอกบัวทูบผมไม่เอาก็สนับสนุนให้เขาขายดอกบัวไม่รู้ใครบอกผมว่าเออครูเหมือนกันครูศิลป์ธรรมอ่ะไอ้มือเรามันก็ดอกไม้อยู่แล้วท่านว่าดอกบัวมือกับจิตฮะอยู่ที่จิตจิตสำคัญที่สุดนะขนาดถือขวานอยู่เนี่ยจิตสำนึกใช่ไหมฮะก็ได้ใช่ไหมครับใช่ไหมฮะไม่ใช่ความข้อห้าข้อห้าข้อห้านะก็ไปให้เขาบอกว่าท่านบอกว่าซีซีก่อนฮะการสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียวสะพายเป้สะพายไหล่ฮะสะพายไหล่แต่นี้คนไทยเราวัฒนาวิวัฒนาการดีขึ้นญี่ปุ่นเห็นจากเด็กเรียนญี่ปุ่นมันก่อนบ้านเราในหิ้วกระเป๋าใช่ไหมฮะกระเป๋าหนังพระเนี่ยสะพายยากไหมดูนักเรียนก่อนเลยหิ้วกระเป๋าหนังเนี่ยหิ้วข้างเดียวนะใช่ชิงต้นเนี่ยนะป.2 ป.3 เนี่ยนะโอ้โหหนังสือมันเยอะจริงๆใช่มันยังก็ให้เด็กไปขายหนังสือรุ่นผมเลยแรกๆเนี่ยถุงพลาสติกเอ้ยไม่ใช่คุณรู้ไหมถุงกระดาษครับต่อมาเป็นสะโพกนี่เอียงเลยนะหิ้วกระเป๋ากันนะแล้วมืองี้ด้านเลยจำเป็นต้องซื้อเพราะมันไม่รู้จะเรียนอะไรก่อนใช่เอาไปจนหมดตามตารางสอนปัจจุบันนี่หนักเลยแล้วปรากฏว่าวิเคราะห์พิจารณามากระดูกเด็กไทยเนี่ยเอียงหมดเลยใช่ไหมไหล่ทรุดกันเป็นแถวเลยตอนหลังเนี่ยญี่ปุ่นเขาใช้วิธีเป้สะพายหลังครับเราก็วิวัฒนาการว่าเออมันดีนะมาโฆษณาประชาพันธ์ใหญ่ใช้เป้ดีกระทรวงสาธารณสุขบอกอ้าวเลยเริ่มแจกเป้ครับแล้วก็กินเป้เอ้ยไม่ใช่ใช่กินเปอร์เซ็นต์จากเป้นะฮะผมเห็นเด็กๆที่บ้านใช้ไม่ถึง2เดือนขาดแล้วอ่ะเอาก็มันก็มันกินซะจนก็ใช้เหลือวัสดุที่ถูกๆแล้วไงอาจารย์บอกว่าตอนแรกถือกระเป๋าใช่ไหมฮะตอนพอถัดมาเนี่ยจากกระเป๋าก็เป็นลากเพราะว่าเด็กที่ไม่ไหวเป็นไม่ล้อเหมือนมีเหรอมีฮะมีฮะเด็กที่มีสตังค์หน่อยใช้วิธีใช้เป็นกระเป๋าเพราะว่าหิ้วไม่ไหวตอนนี้เป็นเป้แล้วครับเป้ก็ใช้เทอมนึง3ใบมั้งอาจารย์พอเวลาที่กระทรวงบอกแจกให้นะครับยังเอากระดาษทำมาคุณเพราะอะไรมันต้นทุนมันเท่าไหร่ต้นทุนอติแต่ว่าต้นทุนไอ้นี่จะมาวัสดุต้องดีอะไรเงี้ยนะฮะสักต้นทุนก็ตีมาเลย200สมมติว่างั้นนะครับถามว่าถึงคนทำถึง100ไหมก็50บาทก็วัสดุอย่างนี้ก็ดีแล้วไงคืออย่างนี้ฮะแต่ความจริงเด็กๆนั่นเราจะเห็นถึงความสำคัญของเขานะใช่ครับการอุปกรณ์เซฟตี้ที่จะใช้กับเด็กวัสดุที่จะใช้มันควรจะทำให้เด็กรู้สึกสบายเวลาอันนั้นเป็นต่างประเทศมันพูดถึงว่าความอะไรพื้นฐานในการสร้างสรรค์บุคลิกภาพของคนเลยนะครับตั้งต้นเลยนะสำคัญมากๆเพราะเขากระดูกงอไหล่ทรุดตั้งแต่เด็กแล้วทำไงฮะเสียเดินเอียงอยู่เงี้ยโตมันก็เอียงเงี้ยใครเห็นเออยายคนนี้เอียงแล้วหาแฟนก็ไม่ได้ผู้ชายก็ไปจีบสาวก็ไม่ได้ทำไมยุคผมประถมผมไม่อยู่ปอไม่ดูเสร็จแล้วก็จดใบเมียอะไรบ้างอะไรมันใช่เอาก็หนังสือสามเล่มพับเอาหนังรัดหัวรัดท้ายรัดงี้รัดตรงนี้แล้วก็ควายมารัดตรงนี้มันพัดเสียบยังลบใส่กระเป๋าเดินที่รัดตัดแต่ไปโรงเรียนโยนเล่นมั่งอะไรบ้างมันก็สนุกนะเดี๋ยวนี้ที่มันหนักๆข้างหลังไม่ใช่อะไรหรอกก็เป็นการอยากให้พวกด็อกเตอร์ทั้งหลายได้เป็นศาสตราจารย์ถ้าศาสตราจารย์ไม่แต่งตำราก็เป็นศาสตราจารย์ไม่ได้แต่เด็กม.ปลายก็เริ่มเปลี่ยนใหม่วิธีการกระเป๋าก็ต้องแบนสังเกตนะฮะเด็กม.ปลายใช่ครับแทบจะไม่มีหนังสือเลยพอหิ้วกระเป๋าที่โป่งมาทีเดียวโอ้ยเชยแล้วก็หนังสือไว้โรงเรียนบ้างอะไรบ้างแต่ตัวเองหิ้วกระเป๋าเหมือนกันแต่กระเป๋าไม่มีอะไรมีสมุดสัก2เล่มนั่นแล้วก็ไอ้เครื่องที่แต่งหน้านิดๆหน่อยๆเนี่ยนะถ้ามีนักถ้ากระเป๋าโป่งมาไหลเขาแทบจะร้องไห้เลยนะแล้วถ้าวันไหนกระเป๋าโป่งต้องไปไว้ใต้เตียงนะอาจารย์ทับนอนทับเลยคุณต้องทับไว้ใต้ไม่ให้กระเป๋าโป่งอันนี้ค่านิยมใหม่นะเด็กวัยชักม.ปลายม.ปลายม.ปลายพอม.ปลายเป็นอย่างนี้ปั๊บไอ้น้องม.ต้นบอกโอ้โหดีจังเลยฮะยืนโอ้โหเอาบ้างก็เกิดการที่ว่าเอาหนังสือไปไม่ครบไม่ครบก็เอาละว่ากันไปครับครับกระเป๋าหนักข้างเดียวนะฮะเขาบอกเดินเนี่ยเขาบอกเดินใกล้ที่แกทุกคนเนี่ยย่อมจะมีสัมภาระมีสิ่งของที่จะต้องพกพากันด้วยกันนะกระเป๋าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องติดตัวไปเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าสะพายข้างเนี่ยไม่ใช่กระเป๋าที่กระเป๋าเป้ที่สะพายหลังนะมันสะพายข้างเดียวเนี่ยตอนนี้ผู้ชายก็ใช้กันเยอะนะเราเองยังชอบเลยสะพายปั๊บเนี่ยมันถึงเวลามันก็มีอะไรไอ้พวกการ์ดเกิดรถหยิบอะไรสะดวกการ์ดอาหารหยิบสะดวกยา
โดยมากผู้สูงอายุก็มียาเข้าไปด้วยยาประจำตัววีซ่าผู้สูงอายุพกวีซ่าอย่างพวกเราไม่ต้องมีวีซ่าของคนสูงอายุก็เป็นถุงถุงเลยนะพกไปด้วยนั่นแหละมันสะดวกก็บังเอิญท่านหนักเกินไปไหล่เดียวพอไหล่เดียวพฤติกรรมการสะพายกระเป๋าหนักข้างเดียวเนี่ยทำให้ไหล่ของเราเนี่ยรับน้ำหนักอยู่ข้างด้วยจริงครับข้างเดียวแล้วก็ยิ่งเป็นพฤติกรรมที่ทำบ่อยๆทุกวันนะก็จะเป็นการทำลายกระดูกได้อย่างที่เราไม่ทันคิดกันเลยครับจะสังเกตได้ถ้าสะพายประจำจะปวดข้างนึงจะปวดเส้นแล้วจะปวดถึงหลังเลยนะมันจะลงมาที่เลยเส้นคอเส้นหลังไปเลยนะแล้วทั้งตอนนั้นปั๊บมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละตอนหลังก็เสียบุคลิกเลยนะฮะแล้วอีกเรื่องนึงฮะนั่งเบาะเก้าอี้ไม่เต็มก้นยังไงมีสาวๆหนุ่มๆจำนวนไม่น้อยครับที่ต้องนั่งทำงานอยู่หน้านั่งทำงานอยู่ที่เอกสารเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยนะฮะหน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันเนี่ยแล้วก็แน่นอนว่าจะย่อมเกิดอาการเมื่อยล้ากันบ้างแน่นอนทำไมถึงเมื่อยทำให้บางคนเนี่ยชอบอาการนั่งเก้าอี้แบบครึ่งก้นนั่งครึ่งก้นนะฮะคือเอาก้นถอยมาข้างหน้านิดนึงใช่ไหมครับถ้านั่งเต็มก้นเนี่ยเพิ่มเผลอก็นั่งแล้วหลังค่อมเสียบุคลิกเหมือนกันนะครับบอกว่าทำให้บางคนก็นั่งข้างหน้านิดนึงนะฮะแบบครึ่งก้นหารู้ไหมว่าพฤติกรรมการที่นั่งเก้าอี้ไม่เต็มก้นนั่งเก้าอี้ไม่เต็มก้นไม่ใช่เก้าอี้เล็กกว่าก้นนะครับเนื้อบอกหนูนั่งไม่เต็มก้นหนูนั่งได้ไงก้นใหญ่เอาเก้าอี้เธออย่านั่งรถนั่งเก้าอี้ให้มันเต็มก้นนั่งได้ไงเก้าอี้เล็กกว่าก้นหนูอันนั้นไปอีกเรื่องนะครับไปอีกเรื่องนั่นถือว่าเต็มนะเต็มนั่นถือว่าเต็มนะเขาบอกว่าครึ่งก้นพฤติกรรมนั่งเก้าอี้ไม่เต็มก้นเนี่ยจะส่งผลผมว่าตามหลักวิชาการจะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อหลังต้องทำงานหนักกล้ามเนื้อในอยู่สองด้านข้างกระดูกสันหลังกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเพราะว่าฐานในการรับน้ำหนักของตัวเนี่ยมันจะแคบลงกระดูกต้องรับน้ำหนักตัวมากมีผลต่อกระดูกที่จะค่อยๆเสื่อมลงแล้วก็เสื่อมลงนั่งไม่เต็มก้นใช่ไหมครับเพราะว่ากระดูกรับอย่างเดียวเลยเอาเปรียบเลยใช่ไหมฮะมีเหตุผลแต่ว่าถ้าเรานั่งให้เต็มก้นเต็มเบาะคือเลื่อนก้นเข้าไปหาให้มันจะสุดพนักพิงแล้วถ้าเกิดเราตัวเล็กแล้วขาเราลอยล่ะจ๊ะเนี่ยฮะก็ปัญหาต้องเบาะหนุนหลังไม่เราก็ต้องหาเก้าอี้ให้มันเบาะกับเราเอาเบาะพกเบาะจากบ้านก็ได้เพราะว่าที่ทำงานราชการอย่าไปหวังอะไรเลยลังกระดาษยังไม่ให้เด็กที่เป็นตั้งห่วงแล้วก็เด็กๆทั้งสูงก็ได้อันนี้นะฮะก็บอกว่าให้เต็มก้นให้เต็มเบาะคือว่าเลื่อนก้นเนี่ยเข้าไปให้สุดจนติดผนังที่พนักพิงจะทำให้กล้ามเนื้อด้านหลังทำงานน้อยและเกิดอาการรองรับน้ำหนักตัวได้เต็มที่ดังนั้นถ้าหากว่าอยากให้มีกระดูกที่แข็งแรงไปอีกนานก็ลองปรับท่านั่งในการทำงานดูบ้างก็ดีเหมือนกันใช่ไหมฮะครับเอาละอีกท่าหนึ่งท่าที่หกท่าที่หกนี่เขาบอกว่านั่งหลังงอหลังค่อมหลังงอหลังค่อมเลยนะคงจะเป็นเพราะว่ามันยากที่เราที่หลังจะตรงกันตลอดเวลานะคนเรานะต้องคิดใช่ไหมฮะใช่เนี่ยอย่างเวลานั่งไปนั่งมาเนี่ยบางทีมีพนักพิงไอ้ตูดไอ้ก้นก็ถอยออกมาข้างนอกแต่ไอ้หลังเนี่ยหลังไปพิงนั่งแบบนี้เนี่ยฟังแล้วก็หลับแล้วถ้าเราเป็นเด็กผู้ใหญ่คุยกำลังสอนเราอย่างนี้แล้วก็นั่งอยู่อย่างนี้ถือไม่มีสัมมาคารวะใช่ไหมครับมันไม่เกิดอาการเกรงไม่การให้เกียรติแล้วไม่เคารพมันก็พูดไปยังไงก็ได้อย่างเงี้ยมันไม่ได้ทีบังเอิญมันเป็นอย่างนี้มันก็เสียบุคลิกเหมือนกันเขาบอกว่าการนั่งหลังงอหรือนั่งหลังค่อมแต่ว่าไอการนั่งแบบนี้จะทำให้กล้ามเนื้อมันเกร็งแล้วก็ค้างแทนที่เขาจะดีดขึ้นไม่นะคุณไปกดเขาไว้ใช่ไหมฮะแล้วก็บอกเกิดการคั่งของกรดแล้วก็อะไรฮะกรดแลคติกการคั่งกรดแลคติกทำให้มีอาการปวดเมื่อยแล้วก็ปัญหากระดูกผิดรูปก็จะตามมาใช่นะตัวไปนั่งให้ผิดรูปไปแล้วหลายคนว่าผิดจนเป็นนิสัยกระดูกมันแข็งทำไมมันจะดัดได้เอ้าแล้วที่เด็กดัดฟันล่ะครับใช่ไหมก็ดูนะไอ้ที่เราฟันแก่ๆดัดจนสวยอะไรก็มีถ้าหากว่าได้หมดนะครับร่างกายเราจะทำได้หมดใช่เอาท่านที่อยู่ทางไกลๆออกไปอ่ะท่านเคยทำโกกใช้กันเองไหมอะไรนะโกกไอ้โกกที่สวมคอโก
ควายเวลาไถนาเอ๊ะของคุณคงไม่มีมั้งบางคนก็ใช้ไม้ฮะงอนไถไงแต่ไม่ต้องไม่มีลวดลายสวยแอกยาวๆแอกเนี่ยไว้พาด2ตัวเวลาคลาดหรือว่าไถแต่โกกนี่ควายตัวเดียวอันนั้นสลักเกวียนแล้วมันบางอย่างในอีสานมันก็โค้งๆไงนะครับโค้งอ้าวตัวนี้โค้งแบบนี้แล้วแบบนี้เนี่ยคุณเรียกอะไรแอกโอ้ไปคนละด้านเลยแล้วก็มีไอ้ข้างล่างมาร้อยใต้คามอีกทีนึงเออเค้าเรียกว่าทามมันเนี่ยอันตรงตรงไหนนี้อีสานเค้าดึงไปอีสานเรียกแอกเหรอใช่เออแปลกภาคกลางไม่แต่การเรียกมันจะต่างกันไปท่านผู้ชมอาจจะเรียกที่ภาคกลางเรียกอะไรที่โค้งเหมือนกับที่ว่านี่นะอันนี้เรียกโกกโกกเหรอหนักกับไม่ไผ่ตอนนั้นโกกแอกโกกภาคกลางกับแอกอีสานอันเดียวกันแต่ของเราแอกอีกอย่างนึงถ้าแอกนี่มันจะยาวเป็นไม้ยาวๆแล้วก็มีตัวคอคอดนะท้ายแล้วก็มีสำหรับควาย2ตัวแล้วมีทามตัวนี้รัดคอไอ้ตัวนี้รัดคออันนี้สำหรับลากลูกทุบลากอ๋อนั่นก็เรียกแอกเหมือนกันเออนั่นแหละแอกแล้วทีนี้ที่เพลงของใครที่หนังตองแอกนะมันคือหนังตองแอกหนังควายเอากับเพลงของใครที่ดังๆเด็กปั๊มหน่อยนะหนังตองแอกก็คือหนังที่เชื่อมกันระหว่างกับปลายไถกับตัวควายน่ะมันจะมีหนังอย่างนึงใช่ไหมใช่หนังแท้หนังควายอันนั้นก็เรียกว่าหนังต้องแอกเหรอฮะเวลาไปผูกกับคันไถแล้วก็ลากไปที่เชื่อมต่อมันตู้รถไฟแล้วจะมีแอกน้อยอีกตัวนึงใช่แอกน้อยสั้นๆอันนั้นแหละแอกน้อยเหมือนกันเอาหนังเนี่ยไอ้ไม้ตัวนี้คือให้มันพ้นตัวควายอ่ะใช่มันเล็กแค่นี้ไม่ให้หนังเนี่ยไปสีกับควายแต่ถ้าคนมักง่ายนะปล่อยให้หนังสีกับตัวควายแล้วควายก็เป็นควายลำบากอย่างนี้คนไม่เป็นแล้วไปติดกระโกกระหน้าถ้าแอกนี่ภาคกลางบอกว่าใช้ควาย2ตัวแอกนี่มันยาวอย่างนี้อีกตัวอยู่นี่อีกตัวอยู่นี่แล้วก็คันลูกทุบและคันคลาดจะอยู่ตรงกลางเออมันชื่อสับสนกันอันนั้นก็เรียกนั้นต้องแอกเหมือนกันเอาละแล้วไอ้ถ่ายที่จับข้างหลังนี่เรียกอะไรง่อนไถมันต่างกันนะบ้านผมเนี่ยหางยามแล้วตัวโค้งเนี่ยตัวโค้งไปแล้วก็จับไถเนี่ยเรียกหางยามไถและไอ้ดำไถไอ้ตัวที่เป็นโลหะแบบไถดินเนี่ยบักซบไถบักซบไถเขาเรียกอะไรฮะก็เรียกไถบักซบไถมันมีแบบสั้นแล้วก็มีแบบยาวถ้าแบบยาวก็เป็นขางไงนะเขาเอาขางทำใช่ไหมเหล็กผสมตัวขางอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่ใช่เหล็ก 100% นะอ๋อครับครับมันเป็นเหล็กผสมกับอะไรที่มันไม่ขึ้นสนิมนะแต่แถวที่บ้านสมัยเด็กเขาเรียกผ่านไถก็ผ่านไถเหมือนกันแต่ตัวนี้ผ่านไถบางคนก็ทำด้วยไม้ก็มีนะแล้วก็ไอ้ตัวไม้บางคนก็ทำด้วยเหล็กผสมไม้ไอ้ตัวผ่านไถจะเป็นเหล็กซะส่วนใหญ่ครับสำหรับเสาะดินแต่ว่าตัวที่ผ่านเอาเหล็กเสียบเนี่ยเป็นไม้ใช่ไหมเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกหัวหมูหรือไงไอ้ตัวกลางที่เสียบเอาละผ่านไปเราคุยเรื่องกระดูกเถอะพูดเรื่องโบราณบุยยิงคุณไปยิงไม่รู้เรื่องเด็กว่าอะไรกันแน่ผมมันเด็กที่สุดเลยไงผมเลยก็เลยพยายามเก็บความรู้อยู่อ้าวแล้วข้อ7ว่าไงหลังงอหลังค่อมนะฮะผ่านไปแล้วข้อ7เนี่ยเขาบอกว่าหิ้วของหนักด้วยนิ้วอาการวันนี้จึงเกิดอาการนิ้วล็อกเกิดขึ้นไงหิ้วของด้วยนิ้วจึงเกิดเรื่องนิ้วล็อกสมัยก่อนคำว่านิ้วล็อกไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเหมือนกันเพิ่งมาได้ยินช่วงหลังเนี่ยนะได้ยินบางคนเลยโกรธมากทุบแก้วเขาบอกว่าถ้าปฏิเสธไม่ได้ในทุกๆคนนะครับที่ซื้อของหรือว่าหิ้วของเนี่ยจะต้องใช้นิ้วในการหิ้วแล้วก็การใช้นิ้วในชั้นหิ้วเนี่ยเขาบอกบ่อยๆเข้านะครับไอตัวผังผืดนี่มันจะยึดที่นิ้วในตัวเราไม่ใช่มีเฉพาะนิ้วอย่างเดียวนะการประกอบเป็นนิ้วเนี่ยมีอะไรข้างในตั้งเยอะแยะมีทั้งกระดูกมีทั้งผืดเขาบอกว่าไออาการเป็นเขาบอกจริงๆแล้วไอกล้ามเนื้อในมือเนี่ยมันเป็นกล้ามเนื้อที่มัดเล็กๆหน้าที่หลักของนิ้วคือการใช้หยิบใช้จับโดยไม่หนักมากหยิบนุ่นจับนี่นะฮะนะหนักเกินไปมันจะไปทั้งล่างไปทั้งแขนได้นะครับนิ้วเขาว่าให้ใช้เขาใช้เขาบอกว่าหน้าที่หลักของนิ้วเนี่ยใช้หยิบจับโดยไม่หนัก
แค่หากว่าต้องใช้นิ้วหรือว่าของหนักๆจะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยมีอาการเสียดสีแล้วก็นะเกิดผังผืดในที่สุดยิ่งหากว่าหิ้วหนักๆมากก็จะทำให้รั้งกล้ามเนื้อมัดอื่นแล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงกระดูกคอทำให้กล้ามเนื้อที่มันเกร็งมากกว่าปกติแล้วก็มีผลต่อการทรุดของกระดูกที่ก็บอกผู้ใหญ่อาวุโสแล้วอย่าหิ้วของหนักใช่ๆพอมันหนักอู้ปุ๊บเป็นแล้วก็ปวดคอแต่ที่ไหนได้ไปตลาดหิ้วหนักมากถ้าจะไปไหนมาไหนก็อาจจะไปเที่ยวต่างประเทศก็เอาลูกหลานไปด้วยนะฮะเขาบอกเพราะฉะนั้นฮะลองหาวิธีที่จะหิ้วของที่เราจะต้องถนอมการใช้นิ้วดูบ้างนะครับนะฮะเช่นการใส่ของลงตะกร้าหรือว่ารถเข็นจะดีไหมเอาเดี๋ยวยังมีอีก 4-5 ข้อพักก่อนไหมทำไมมันเยอะจังอ่ะเยอะสิฮะเรื่องกระดูกเรื่องใหญ่มากมันมีทั้งอะไรใส่ส้นสูงเกินนิ้วครึ่งคุณเจอกระดูกแล้วก็ยืนพักขาลงน้ำหนักด้วยขาข้างหนึ่งข้างใดกระดูกเนี่ยเดี๋ยวบอกนะฮะอย่ายืนพักขาแล้วก็ยืนในขาเดียวเป็นนกกระยางอ่ะเราทำไม่ได้นั่งควายห้างนี่เจอปัญหากระดูกเหมือนกันใช่ตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเจอว่าคนไต่ส้นสูงนิ้วครึ่งเกินไปเนี่ยคุณก็เจอกระดูกนะทัวร์วันนี้ค่ะจากเมื่อครั้งที่แล้วนะคะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักแม่เพียรนะคะลูกแม่เพียรเนี่ยกตัญญูรู้คุณมากๆเลยอยากจะรู้จักลูกกตัญญูอีกหนึ่งท่านค่ะท่านขาช่อง13สยามไทยของเราเนี่ยมีลูกตัวอย่างลูกกตัญญูอีกไหมคะนอกจากลูกของแม่เพียรนะคะมีเยอะเลยครับค่ะลูกคุณแม่เพียรเนี่ยเป็นลูกชายค่ะแต่มีอีกเยอะค่ะผมจะเอาตัวอย่างมาให้ส้มดูว่าคุณพีระเพ็ญนะครับนี่เป็นลูกสาวนะครับเป็นลูกสาวของคุณพ่อทองขาวคุณพีระเพ็ญเนี่ยมีความกตัญญูมากแล้วส่งผลโดยทันทีเลยจริงเหรอคะจริงนี่ครับมีผลอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันแฟนๆจะได้ปฏิบัติตามใกล้ปีใหม่แล้วเราจะได้เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับเราไปดูคุณพีระเพ็ญกับคุณพ่อทองขาวว่าเขากตัญญูแล้วผลเป็นอย่างไรค่ะไปดูเลยค่ะคุณพีระเพ็ญครับคุณพีระเพ็ญครับโอ้คุณพีระเพ็ญหรือเปล่าครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีใจจังเลยอ๋อที่โทรศัพท์เข้ามาหลายเที่ยวเลยบอกว่าวันนี้จะเอาเรนบอนนี่มาให้ที่คุณพีระเพ็ญสั่งเครื่องดื่มสมุนไพรไปวันนั้นนะฮะที่สั่งไป6ขวดใช่ไหมครับดีใจมากเลยคือวันที่โทรไปอ่ะบอกตามตรงเลยว่ากลัวพ่อจะไม่ทานอ๋อครับครับเพราะว่าเขาไม่รู้จักแบบที่เรารู้จักใช่ไหมคะก็อธิษฐานในใจว่าอันนี้เรื่องจริงนะคะถ้าเกิดว่าเราสั่งสิ่งนี้ให้พ่อเราแล้วมีประโยชน์จริงๆครับขอให้เราเป็นคนได้รางวัลเป็นห่วงคุณพ่อท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกับคุณธนพรก็มานั่งอยู่ที่บ้านของคุณพ่อทองขาวนะครับจงมีสุขครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับนะวันนี้คุณพ่อทองขาวของผมเนี่ยมีโรคความดันสูงแล้วก็มีเจ็บเข่าบ้างเล็กน้อยเดินไม่ค่อยสะดวกจะเทให้คุณพ่อทานดูนะครับเป็นปฐมมาเลิกเลยครับมันมีอยู่2อย่างนะครับคุณพ่อถ้าอันสีสีฟ้าๆนี่นะครับน้ำตาลอันนี้ถ้าเป็นเบาหวานอยู่ทานตัวนี้ช่วยได้ครับช่วยได้ครับอันนี้ทานตอนเช้านะคะครับครับตามนายผมตามท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนดื่มอย่างนี้เลยครับพ่อดื่มเลยดื่มเลยดื่มเลยพ่อสบายมากรสชาติเป็นไงพ่อมันมีเปรี้ยวเปรี้ยวเค็มนิดหน่อยนะมีหวานหวานนิดนิดแล้วก็ในรู้สึกว่าสมุนไพรเนี่ยรู้สึกว่าจะชุ่มคอฮะก็ขอบพระคุณคุณพ่อมากคุณพ่อคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเช่นกันวิน
น่าเชื่อเลยค่ะท่านขาคุณผู้ชมขาแค่ยกมือถูกไหมคะเราก็ขอพรกับพระท่านว่าอยากจะให้จับรางวัลได้กับทีวีกับน้ำดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพอร์เฟสเพื่อจะนำไปให้คุณพ่อทองขาวแต่ความกตัญญูค่ะเป็นการชี้นำทำให้เขาเนี่ยนำให้คุณพ่อและสุขภาพแข็งแรงขึ้นใช่ไหมคะท่านแทบไม่น่าเชื่อนะครับวันนั้นเนี่ยผมอยู่ในเหตุการณ์คือเราเพิ่งย้ายคลื่นจาก NSS 6มาเป็น C แบนด์ก็ออกอากาศไปว่าท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกรุณาบอกมาหน่อยว่ารับได้ไหมแล้วเราก็จะจับฉลากในชื่อของท่านทั้งหมดเนี่ยก็มีรางวัลหลายอันมีเครื่องดื่มก้านตองมีอะไรต่างเยอะแยะนะครับก็ปรากฏว่ามีรายเนี้ยครับซึ่งคิดไม่ถึงเลยครับก็จับฉลากผมไม่คนจับเองก็ยังไม่รู้ว่าเธอนั้นได้นะครับจนกระทั่งอาจารย์อาทรนะครับกับพนักงานของเราเอาก้านตองไปส่งพอจับฉลากได้เราก็เอาไปส่งเลยถึงได้รู้ว่าเธออยากจะนำไปให้พ่อยกมือไหว้พระโอ้โหได้เลยเป็นไปได้ยังไงเหลือเชื่อจริงค่ะท่านขาอยากจะกตัญญูใช่ไหมปีใหม่แบบนี้นี่แหละค่ะคนกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ใช่ไหมครับได้ทันทีแล้วนำไปให้คุณพ่อดื่มซึ่งจริงๆก็ซื้ออยู่แล้วแต่พอมีจับฉลากฟรีก็อยากที่จะขอให้คุณพ่อแข็งแรงทั้งครอบครัวดูคุณพ่อทองขาวดิครับเปล่งปลั่งทั้งที่อยู่ในวัยสูงอายุแล้วเป็นความสุขที่น่าชื่นชมจริงๆในโอกาสปีใหม่อย่าลืมนะครับความกตัญญูเนี่ยเราต้องเอาของที่มีประโยชน์มีสุขภาพที่ดีไปให้บุพการีค่ะรีบเลยค่ะต้องน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ค่ะรักตัวเองรักคนอื่นต้องให้สิ่งที่ดีๆต่อกันคิดดีทำดีให้สิ่งที่ดีๆน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8445 085-111-8513 081-667-2070ของ Happy Saturday หรือเสาสุขสมครับนั่งชมวิหกเกิดเป็นนกช้ำใจนกหัวล้านผิดกว่าใครๆนกตะกลมหัวเหน่งน่าอายช้ำในหัวอกเต็มทีเห็นใครผมดกโอ้อกจนตะกลมหัวใจมันกลมในก็ดื้อดิไม่เกี่ยวกับสภาไม่เกี่ยวกับสภาเอาเบอร์นาว่าไปฝากหน่อยบนาว่าหัวเราเต็มทีไม่มีผมเลยบนาว่าบนาว่าใช้ซะก่อนที่มันจะไม่มีผมนะเอาตกลงท่านมีอีกไหมเอาให้เอาอีกนิดก็แล้วกันนะเอาให้จบไปเลยนะใส่ส้นสูงฮะใส่ส้นสูงฮะส้นสูงนี่คุณผู้หญิงโดยตรงละเป้าหมายที่สำคัญที่สุดเพราะว่าการใส่ส้นสูงทำร่างกายสง่าผมดูสวยนะสง่าแล้วก็สวยสำหรับคุณผู้หญิงนะพอใส่ส้นสูงจะดูดีเลยแต่ว่านานเกินไปอันตรายมากมากเลยแล้วยิ่งไปเห็นทำให้กระดูกเชิงกรานนี่เบี้ยวยิ่งไปเห็นศิลปินโดยเฉพาะศิลปินเพลงสากลนะครับโดยเฉพาะไอ้ที่นักร้องมาจากฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์มาหากินในบ้านเราตามโรงแรมตามเรือนต่างๆเยอะมากฟิลิปปินส์เยอะมากคือจังหวะลีลาเธอก็ดีหรอกแต่น่าสงสารเธอเพราะว่าไอ้รองเท้าเนี่ยมันส
้นมันเล็ก6นิ้ว8นิ้วไม่ส้นมันเล็กคือมันส้นยองๆน่ะเล็กๆอ่ะส้นเพราะว่ามันทำลายสุขลักษณะของของเท้าอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสุภาพสตรีแสนเท้าส้นสูงเนี่ยแน่นอนว่าไปเสริมบุคลิกภาพคุณช่วยได้นะฮะช่วยได้เพราะว่าส่วนสูงนี่ทำให้ดูเป็นคนที่มีความสง่าและดูสวยงามแต่ว่าไอ้ตัวส้นสูงตัวนี้นะครับอย่าสอยอย่าใส่บ่อยเป็นอันตรายต่อกระดูกด้านล่างใช่ไหมอันตรายแล้วก็จะเกิดการอะไรว่าอะไรช่วงนี้กระดูกเสื่อมแหละช่วงเชิงกรานเนี่ยจะเสื่อมแล้วก็จะเอียงนะส้นสูงนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็บอกเอาสวยเข้าว่าแต่สงสารคนที่ทำมางานต้อนรับหรือประชาสัมพันธ์เนี่ยเธอต้องสูงทั้งวันนะแต่ว่าหลังเคาน์เตอร์จะมีเท้าแตะไว้เออเธอต้องเวลาเดินออกมาให้คนที่จะใส่ส้นสูงช่วยดูแลตัวเองกันหน่อยกันแล้วกันนะครับคุณผู้หญิงครับแล้วก็ยืนพักขาลงน้ำหนักข้างเดียวของขาอย่ายืนแบบนกกระยางไม่ได้นะเพราะตัวมันเบาจ้ะนกกระยางยังเปลี่ยนขาเลยครับเขาบอกยืนพักขาโดยการใช้น้ำหนักลงไปข้างเดียวคือให้อีกขานึงหย่อนนะแล้วตึงขาเดียวนะฮะนั่นตัวนั้นน่ะสำคัญมากๆเลยนะครับมันอย่าทำเป็นท่ายืนที่เขาบอกว่าถ้ายืนเต็มที่เนี่ยถ้าเมื่อยนะฮะแนะนำแน่นก็ว่าเราจะพยายามหาท่ายืนที่ช่วยลดอาการเมื่อยลงบ้างอย่างเช่นการยืนพักขาข้างเดียวการยืนพักขาด้วยการรองน้ำหนักด้วยขาอีกข้างหนึ่งอย่างเงี้ยนะฮะเขาบอกท่ายืนที่ถูกต้องคือต้องยืนท่าที่ลงน้ำหนักทั้งสองขาพร้อมกันนั่นแหละถ้าน้ำหนักไปอยู่ข้างหนึ่งข้างใดเนี่ยมันอาจเกิดการเสียสมดุลของร่างกายนะฮะไปทำให้ร่างกายเนี่ยต้องทำงานหนักข้างใดข้างหนึ่งมากจนเกินไปนี่ต้องระวังนะครับที่บอกยืนพักขาเนี่ยขนาดทหารนี่ก็ยังไม่พักยังย่นขายอขาไม่ได้ครับไม่ได้นะฮะต้องตรงไว้ตลอดเวลาคืออะไรคือนั่นแหละเขาห่วงร่างกายคุณแต่เขาไม่บอกไงนะใช่เขาบอกนั่งไขว่ห้างนี่ก็เหมือนกันนะครับไขว่ห้างนี่ต้องระวังมากเลยเขาบอกว่าจริงไม่แปลกเวลาไปศาลห้ามนั่งไขว่ห้างเพราะน้ำเสียมารยาทอ่ะสมัยก่อนศาลนะกระดุมเสื้อเม็ดนึงหลุดเนี่ยปักสมัยก่อนทนายความเนี่ยนะเขาจะใส่เสื้อราชประแตนราชประแตนกระดุมเม็ดนึงเนี่ยลืมมันใช้ติดข้างในได้ฮะแล้วมีขอเสียบข้างในเป็นเสื้อราชประแตนนะเผอิญเม็ดไหนแล้วแต่มันหลุดหายไปเนี่ยปักสีตำลึงนึงนะ4บาทแล้วก็วันนั้นก็ไม่ต้องว่าความเลยว่าแต่ว่าศาลสั่งปรับเอากันก่อนเลยครับไม่ได้นะฮะถ้าเป็นผมขอยืมกระดุมหลุดเม็ดนึงไม่ได้เลยนะฮะต่อหน้าศาลเนี่ยนะฮะครับก็ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้ทนายความเสื้อยัดไว้ในกระเป๋าหรือท้ายรถก็ได้พอจะขึ้นว่าความก็ลากมาเลยใส่บางคนปกยังพับอย่างนี้ในทนายความบางคนยังพูดเลยนะบอกว่าไอ้ยิ่งเก่ายิ่งขังเออใช่เวลาใส่เสื้อนอกนะบางทีทนายนะปกพับเลยนะแล้วขึ้นศาลมันอะไรเพราะเมื่อคืนเมามันกลับบ้านจะได้แต่ทนายดีมีนะทนายที่เห็นจริงๆเนี่ยต้องชมอะทนายศักดิ์ชัยเราอันนี้แต่งตัวดีตลอดหวังว่าคงไม่ได้ดูอยู่หรอกถ้าดูเดี๋ยวจะว่าเอามาชมในภาพเพียงก็จะพูดเรื่องทนายศักดิ์ชัยสักหน่อยเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งครับเขาบอกว่าหลายคนเนี่ยเป็นอาจจะเพราะว่านั่งแล้วก็ทำให้ดูขาสวยทำให้นั่งแล้วดูสง่ามั่นใจไขว่ห้างคุณผู้หญิงนะฮะบางคนก็ไขว่แล้วก็ปรากฏว่าอนาคตดีก็มีครับพอไขว่สักหน่อยมันก็เห็นปลีน่องเห็นอะไรฮะขาที่ก่อนจะถึงกระโปรงอ่ะเปิดกระโปรงมันสั้นไปนิดเลยเห็นถึงคนขาอย่างเงี้ยนั่งให้มีอนาคตแต่บังเอิญฮะเป็นการทำลายกระดูกอย่างยิ่งเลยนะครับไอการไขว่ห้างนะฮะก็บอกว่านั่งตัวตรงหลังตรงคือวิธีที่ถูกต้องซึ่งจะทำให้กระดูกของเราเนี่ยจะได้อยู่กับเราอย่างสวยๆงามๆนานๆหากรู้แล้วก็พฤติกรรมเหล่านี้ก็เราไม่ใช่ดีไหมล่ะนะอย่าหาอนาคตได้ด้วยแค่นั่งไขว่ห้างเลยนะครับแล้วบางคนก็คุยกับผู้ใหญ่ก็ไขว่ห้างไขว่ไม่พอกระดิกอีกตั้งหากแล้วบางคนเอาไม่ไขว่ห้างแต่กระดิกขาหรือนี่เด็กไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายติดกระดิกขาหมดเลยแปลมาจากหมาหรือเปล่าไม่รู้กระดิกหางตลอดไม่ดีนะครับเสียบุคลิกถ้าเป็นเด็กเนี่ยค่อยๆเตือนเข้าไปเรื่อยๆอย่ากระดิกขาไม่ดีแล้วก็เมื่อวานนะครับพอดีอาจารย์ธรพูดถึงทนายศักดิ์ชัยเข็มทองปกติท่านจะมาเจอท่านผู้ชมเวลาทุกวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับ
เมื่อวานนี่ก็ไปเจอกันที่ศาลถามว่าทำไมต้องไปเจอล่ะก็เนื่องจากว่าตั้งแต่คราวโน้นพี่น้องประชาชนเข้ามาชุมนุมเดินขบวนประท้วงไอ้รัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้หญิงเป็นรัฐมนตรีกลาโหมแต่เป็นผู้หญิงคนแรกนะคือนางยิ่งรักคราวนั้นแหละก็คนมันก็เยอะสุดท้ายก็อยู่ที่สนามหลวงหลังจากเลิกการชุมนุมนะครับปรากฏว่าทางกทม.ก็ไปฟ้องไปร้องสุดท้ายนี่ก็มีการปฏิวัติของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็มีคณะปองดองขึ้นมานะครับท่านประยุทธ์ท่านก็มาเหนื่อยเร็วไปนิดนึงรออีกนิดเดียวแหละท่านไม่ต้องเลยใช่พลเอกอาธรปฏิวัติเตรียมแล้วคนวาสนาจะได้เป็นนายกก็เตรียมการมานานแล้วชิงเราได้ยังไงก็ถ้าก็ได้แต่งตั้งนะครับหัวหน้าคสช.ก็ได้แต่งตั้งท่านพลโทกัมปนาทครับรุดดิตเป็นประธานปองดองแห่งชาตินะครับปัจจุบันท่านก็ย้ายมาเป็นแม่ทัพภาคที่หนึ่งแล้วนะครับครับท่านทางทนายเราก็มีทนายศักดิ์ชัยเข็มทองทนายชุมพลนะครับสังทองแล้วก็มีทนายอ้วนนิทนาธุรกิจเราเนี่ยนะครับครับก็นอกนั้นภาคประชาชนก็มีท่านอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์ศิริสุวงศ์และกับคุณลุงทองดีซึ่งเป็นสหายของพรรคคอมมิวนิสต์เก่านะครับและทหารและก็ท่านคุณลุงชัยลบและก็ตัวแทนภาคเกษตรกรนะครับลุงสวัสดิ์จากนครราชสีมาแล้วก็ขาดไม่ได้คือผมอีกคนหนึ่งสมบูรณ์ทองโบราณครับลูกพ่ออ้วมลูกพ่ออ้วมแม่นางนี่แหละอยู่จังหวัดยโสธรอำเภอป่าติ้วเริงนุกทาเริงนุกทาแหละอำเภอเริงนะเนี่ยเริงนุกทาก็ไปพบท่านนี่แหละครับท่านพลโทกัปปนาทรุดิตนี่บอกว่าเรามาตรงนี้ทหารก็รู้ดีใช่ไหมว่าเรามาทำอะไรไม่ได้มาทำเพื่อตัวเองหรอกเพื่อบ้านเพื่อเมืองเท่านั้นแหละและอยู่ดีๆกับทางสอนอชนะสงครามก็จะมาว่าทำผิดกฎหมายอย่างโน้นอย่างนี้กฎหมายมันก็ไม่ได้ยากมากอะไรเราก็แค่ใช้เสียงโดยไม่ได้รับอนุญาตเท่านั้นแหละถึงไปขออนุญาตก็ไม่มีร้อยเวรคนไหนให้หรอกแล้วก็ทางกทม.ก็ฟ้องว่าบุกรุกสนามหลวงทำให้ต้นมะขามอย่างโน้นอย่างนี้นั่นนะครับสุดท้ายทางท่านพลโทกัมปนาทก็เชิญทางตัวแทนของเขตพระนครแล้วก็มีตัวแทนของกทม.ด้วยก็มีระดับท่านผู้ช่วยปลัดกับคณะนะครับก็ไปคุยเจรจากันผลสุดท้ายเรื่องก็มาถึงศาลเมื่อวานอาจารย์อาทรเมื่อวานก็ต้องขอบคุณนะครับที่มีทนายอ้วนนิติศาสตร์สุขกิจนะครับทนายศักดิ์ชัยและทนายศักดิ์ชัยกับคณะทั้งอัยการทั้งศาลต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าเอาละเรื่องเล็กๆเรื่องอย่างนี้ก็ให้ทำการสามัคคีปองดองกันเสียนะครับครับทางนายสมบูรณ์นายชวัฒน์กับพวกที่ไปทำหญ้ามันเสียหายยังไงก็ไปปรับปรุงแก้ไขร่วมกับกทม.ให้มันดีซะแล้วเนี่ยคุณ 2-3 คนไม่ได้ทำหรอกประชาชนก็เป็นเราประชาชนเข้าไปมีความคิดตรงกับเราใช่คุณไม่ได้ย่ามกลางสนามหรอกครับผมไปผมไม่โดนอ่ะท่านกลับไปด้วยกันถ้าจะฟ้องทุกคนมันก็หนักเกินผมทำไมไม่ฟ้องผมอ่ะเนี่ยไม่ให้เกียรติผมเลยเหรอเนี่ยสารภาพก็พอเมื่อปณีประนอมยอมความกันได้นะครับก็ผมเพิ่งเป็นครั้งแรกนะที่ได้ยินกับหูเลยศาลบอกว่าอ้าวปกติเดียวปกติได้ยินกันอะไรไม่ได้ยินเสียงศาลพูดไงศาลบอกขอโทษนะที่ปล่อยให้รอนานเพราะว่าคดีมันค้างเยอะคือบัลลังก์เดิมนั่นแหละบัลลังก์ปองดองของท่านน่ะนะมาถึงศาลแล้วเรื่องมันเยอะก็ของเราก็ช้าหน่อยก็ขอบคุณนะที่มากันพร้อมเพรียงที่มากันพร้อมเพรียงและที่สำคัญก็คือมีอะไรก็พูดจาคุยกันตกลงกันได้ที่เห็นหน้านี่ผู้ใหญ่ทั้งนั้น ขาประจำเท่านั้น ครับไม่ต้องมาศาลก็รู้ว่าคุณคือใครส่วนก็ต้องขอบคุณอัยการด้วยนะอัยการเป็นสุภาพสตรีด้วยนะครับท่านเองก็กุลีกุจอนะกุลีกุจอก็คือ
บังเอิญมันเป็นอย่างนี้บังเอิญตอนแต่งตั้งทนายเรานะทางทนายอ้วนนี่ก็เขียนมาไม่ได้เขียนมอบอำนาจให้ทนายจนถึงขั้นประนีประนอมยอมความกันได้ไงเขียนไม่ครบก็เขียนไปแบบก็คิดว่าเรื่องมันจะยาวแน่ก็เขียนสั้นๆไว้ก่อนนายและโชคดีที่นึกได้ว่ามีใบแต่งตั้งทนายบางชุดฝากไว้กับศูนย์ปองดองนั่นแหละกับกองทัพบกนั่นแหละอ๋อครับกับท่านกัมปนาทให้อำนาจถึงขั้นปองดองได้นั่นแหละโอเคบังเอิญศาลก็ไปเอายื่นขึ้นไปปุ๊บศาลก็เห็นครั้งแรกรอบแรกนะศาลว่าอ้าวจะมาปองดองกันแต่บังเอิญเนี่ยลูกความไม่ได้มาหมดบางอย่างมอบอำนาจให้ทนายก็มอบไม่หมดเอ๊ะทำยังไงล่ะอย่างนี้มันก็ต้องมาใหม่นะศาลว่านี่ดี29ต้องมาใหม่แล้วนี่อัยการทั้งอัยการทั้งเขตทั้งเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาขนหายเอกสารกันใหญ่เลยเหงื่อแตกเลยทีนี้ไม่จบเพราะแต่ละคนเขามีโปรแกรมอยู่แล้ววันที่29ใช่ไหมครับทำยังไงดีทนายอ้วนทนายอ้วนบอกว่าเอ๊ะอยู่ที่บ้านมีอยู่นะใบแต่งทนายนี่ที่เขียนไปแล้วนะสุดท้ายลงมาไม่นานเท่าไหร่ครับปรากฏว่าเอ้าขึ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมงเสียเวลาอยู่ตรงนั้นทนายอ้วนบอกว่าขอไปที่หน่วยงานปองดองของพลโทกัมปนาทรุจเดชมีอยู่แล้วอยู่ที่นั่นก็มีอยู่ก็เลยไปขอมาให้ศาลก็เลยรอดไปจบรอดไปเป็นอันก็ตกลงว่าไอ้คดีเรื่องปองดองเป็นคดีแรกของรัฐบาลชุดนี้เป็นเรื่องแรกของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ประกาศให้ทั่วกันนะครับขอบพระคุณมากขอบพระคุณทหารขอบพระคุณตำรวจขอบพระคุณทางเขตขอบพระคุณกทมขอบพระคุณที่รับประชาชนจากนี้เป็นต้นไปก็เรียกมันได้จบได้ดีก็จบได้ดีแล้วล่ะครับจบกันไปเพราะทางกทมเขาผมก็รู้ว่าเขาไม่อยากเอาเรื่องรอใช่แต่คราวนี้ถ้าเขาไม่ทำตรงนี้เขาก็มีความผิดเขาก็มีความผิดคุณไม่เป็นประธานที่157ใช่ไหมฮะละเว้นก็แปลว่าทำกันให้ถูกต้องหน่อยคือธรรมดาราชการบางทีก็ค่อยเชื่อหน่อยกันแล้วกันใช่คือการเขาก็เชื่อคุณกทมก็เชื่อคุณใช่ไหมอัยการก็เชื่อพวกคุณใช่มันโตเลี้ยตูดหมาไม่ถึงเอ้ยหมาเลี้ยตูดไม่ถึงแล้วทั้งนั้นนี่ใช่ไหมฮะก็ยินดีจบไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาเรื่องที่สองแต่ผมไม่พอใจอ่ะผมก็ไปสนามหลวงเนี่ยรายการใหญ่ๆผมไม่พลาดเลยสักรายการนึงอะไรพอปอกน้องเสร็จได้ผมก็ไปไอ้ตอนถูกฟ้องอยู่เลยไม่ทำไมไม่ผมยังรอจะไม่มีผมเอาคดีไปสนามบินไหมกูรู้ไหมดอนเมืองนะผมไปถึงก่อนรู้แต่ไม่เห็นผมเนี่ยแต่กองป่าฟังอยู่นะฮะก็ไปที่อเมริกาไม่คิดเรื่องสุขภาพนะน้องโดมนะขออีกนิดเดียวนะครับปรากฏว่าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาครับอันนี้เป็นข่าวด่วนล่าสุดมานะครับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคติดต่อแห่งชาติอเมริกาเลยนะครับท่านประกาศออกมาเตือนว่าประชาชนทุกคนนะครับรวมทั้งคนไทยด้วยนี่แหละเราฟังอยู่แอปเปิ้ลกรุณางดรับประทานแอปเปิ้ลนะครับเคลือบคาราเมลนี่แหละครับเพราะว่าคุณหมอไปถามคนไข้นะครับปรากฏว่ามีคนไข้อยู่ผู้ป่วยนั้น18คนปรากฏว่าใน18คนนี่มีอยู่ถึง15คนให้การตรงกันว่าก่อนที่จะมาโรงพยาบาลนี่ก็เพิ่งรับประทานแอปเปิ้ลแคบคาราเมลมาหมอไปวิเคราะห์เลยครับปรากฏว่าโอ้ยตัวร้ายตัวนี้นะครับไอ้นี่มันไม่ตัวร้ายแต่มันมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งแบคทีเรียชนิดนี้คือชื่อว่าแบคทีเรียลิทีเรียครับโมโนไซต์ตูกิเนตลิสนะฮะลิทีเรียลิทีเรียไม่ใช่ฮิตทีเรียนะมันเอาอ่างกับลอริงคนละตัวลิสนะฮะลิทีนี่แหละครับปรากฏว่าหมอไปวิเคราะห์ดูนะครับมันมีแบคทีเรียชนิดลิทีเรียนี่แหละไปอยู่ที่หน้าเด็กเข้าไปในร่างกายของคนนะครับคนเราเนี่ยอายุไม่ใช่อายุอุณหภูมิเท่ากันฝรั่งกับไทยก็เท่ากันสามสิบเอ็ดองศานี่บอกว่าแบคทีเรียชนิดนี้มันทนทายาทที่ดีกับความร้อนนี่เจอความร้อนมันก็ไม่ตายในร่างกายมนุษย์มันก็แพร่พันธุ์ได้นะครับทางอเมริกาได้ประกาศด้วยนะครับว่า
ไอ้เชื้อโรคตัวนี้แบคทีเรียชนิดนี้นะครับมันอาจปนเปื้อนอยู่ในวัตถุดิบอยู่ในดินอยู่ในน้ำคือมันแอปเปิลเนี่ยมันสดนะมันสดใช่ไหมแล้วไปชุบเฉยก็ไปชุบเออมันก็คงมันอยู่อย่างนั้นแต่แอปเปิลคงไม่เป็นไรหรอกแต่ตัวนี้แหละตัวนี้ใช่ไหมตัวชุบแล้วก็ทางอเมริกานะครับคุณทางอเมริกาก็บอกว่าการรับประทานอาหารนี่ครับประเภทสลงสลัดและต่างๆนี่นะกรุณาทานสดสลัดสดเถอะทานเสร็จนี่บ้านเราส่วนใหญ่มักจะนิยมเอาไปไว้ในตู้เย็นไว้ในตู้เย็นนี่อันตรายครับมันจะเพาะเชื้อขยายพันธุ์ทีเดียวนะครับใครที่เรียกเรื่องอาหารตู้เย็นไม่ได้ก็ตอนเรามาก็ทำให้มันสุกอีกครั้งหนึ่งซะให้มันร้อนอีกนำมาอุ่นให้มันร้อนจัดๆนะครับหลังออกจากแช่เย็นแล้วส่วนนมที่ไม่ผ่านการพัชเจอไรนี่ทางอเมริกาบอกว่าห้ามทานเด็ดขาดทั้งเดี๋ยวเลิกเลยส่วนตู้เย็นไม่ใช่ว่าเอาแต่ทานใช่ไหมเอาตะกร้าทานไปใส่เก็บดินก็กรุณาเปลี่ยนทานบ่อยๆหน่อยเพราะทานมันดูดจนดูดเสร็จมันไม่แปรอย่างอื่นนะมันก็อยู่ในนั้นแหละก็เอาทิ้งซะเลือกไปเผาไฟสิไปก่อไฟเอาทานใหม่มาและที่สำคัญก็กรุณาทำความสะอาดตู้เย็นบ่อยๆด้วยเพราะเราเข้าใจผิดคิดว่าเอาเข้าไปเสร็จปุ๊บเอาเชื้อโรคมันตายอเมริกาว่าไม่ตายไม่ตายครับบางสิ่งไม่ตายมันไม่ตายขนาดความร้อนยังไม่ตายก็มีก็วันนี้ก็ฝากถึงเด็กไทยนะครับปีใหม่ก็อย่าไปทานแอปเปิลเคลือบคาราเมลครับส่วนผมเนี่ยไม่รู้จักหรอกแต่ตัวนี้แต่เด็กก็ชอบไอ้ที่เขากินน่ะอันตรายแต่ถ้าเขาทำใหม่ไม่อันตรายก็มีไม่อันนี้หมอเขาบอกเลยนะครับครับพูดถึงเรื่องสุขภาพเรื่องได้ก็เรื่องแล้วกันนะอาจารย์พูดถึงเรื่องสุขภาพเรื่องของร่างกายมา2เรื่องแล้วผมขออนุญาตพูดถึงเรื่องสุขภาพอีกเช่นกันนะครับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ตอนนี้นะครับบางทีเนี่ยการแสดงความรักที่มีต่อลูกน้อยของเราที่เราเพิ่งได้ลูกน้อยกายใจนะฮะที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยบางทีเราหอมเราแสดงความรักจุมพิตเขาเนี่ยบางทีร่างกายเราเนี่ยมันไม่สะอาดเนี่ยอาจจะทำให้ลูกเสียชีวิตได้เดี๋ยวนี้สังเกตคุณโดมเห็นสังเกตไหมครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาแต่งงานจะมีลูกเขาจะไม่พูดไม่เปิดเผยกันหรอกเพราะเป็นเรื่องที่มันจะมองเห็นภาพแล้วมันขั้นตอนมันคืออะไรเป็นธรรมชาติที่คนต้องมีต้องทำแต่วันนี้เนี่ยคุณเชื่อไหมหมู่ศิลปินทั้งหลายมาพูดกันโจงครึ่มเลยอยากมีลูกไปทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แล้วก็เป็นยังไงพยายามจังเลยทุกวันทุกคืนเลย อะไรมันเปิดเผยกันสักขนาดนั้นคุณถามว่าศิลปินคุณรักอยากมีเด็กคนเดียวแหละแล้วคนอื่นก็อยากมีลูกเหมือนกันทำไมก็ไม่ต้องบอกล่ะมันแทบจะบอกวิธีผสมพันธุ์กันเลยเนี่ยคุณสังเกตไหมในรายการทีวีนะแล้วเอามาพูดกันโจงครึ่มหมดเลยจะเป็นอย่างนี้พอมีลูกแล้วคนนั้นก็ทำอย่างนี้โอ้แทบจะมาบรรยายภาพให้ประชาชนก็ได้เห็นโดยใช้สื่อสื่อมันเป็นสื่อเป็นแมสเป็นสื่อสารนะฮะคุณไม่สามารถจะบอกได้พวกคุณอย่างเดียวหรือที่ดูใครที่ดูอะไรที่มันจะโจงครึ่มเกินไปเนี่ยผมว่าบางคนก็ดัดจริตว่าอยากมีลูกนะครับอยากมีลูกทั้งที่เอาหน้าก็เคยผสมพันธุ์มาแล้วแหละมันพูดถูกไหมก็ไม่ผิดหรอกครับเคยผมก็รู้ว่าคนนั้นเคยผสมพันธุ์กันมาแล้วแหละแต่มันไม่มีแต่มากับคนนี้ปั๊บเนี่ยยากมีแล้วบอกวิธีการกันหมดเลยครับเพราะว่ามากไปไหมสื่อให้โอกาสมากไปไหมนะครับนี่คือจริยธรรมครับข่าวนี้นะครับเกิดที่ต่างประเทศอาจารย์ครับเด็กเนี่ยเกิดมาได้เพียง24วันเท่านั้นเองระหว่างที่คลอดมาแล้วอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับครับก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยกลับมาอยู่บ้านออกมาน้ำหนักก็ดีปกติปกติทุกอย่างนะครับพอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สังเกตเอ๊ะทำไมลูกเนี่ยอยากจะนอนอย่างเดียวนะครับอาหารก็ไม่ค่อยรับประทานนะฮะแล้วก็ร่างกายก็ผอมลงนะครับแล้วก็ไม่ร้องเหมือนเด็กอื่นคือเด็กอื่นเนี่ยพอหิวพออะไรเขาจะร้องนะครับพ่อกลายเป็นเด็กซึมไปใช่ไหมเด็กซึมฮะซึมแล้วก็ไม่ร้องอยากจะหลับด้วยความที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกคนแรกก็สงสัยพาไปตรวจที่โรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งปรากฏคุณหมอบอกว่าค่อนข้างรุนแรงอาการหนักนะครับพอเช็คร่างกายเรียบร้อยปรากฏว่าติดโรคนะครับก็คือไวรัสเริมริมฝีปากไวรัสเริมริมฝีปากเขาก็สงสัยว่าเด็กเนี่ยไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องคนที่อยู่ใกล้ชิดเด็กก็คือมันจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติสนิทที่เวลามาเยี่ยมเด็กมาหาเด็กก็หอมเด็กจูบเด็กนะครับนี่แหละครับทำให้เด็กนี่ติดเชื้อแล้วก็ไวรัสเนี่ยทำลายระบบอวัยวะภายในจนล้มเหลวหมดแล้วโอ้เป็นจนซึมแล้วไม่รู้ตัวไอ้เริ่มเนี่ยนะครับมีวิทยาแก้อยู่อย่างเดียวก็คือ
ขึ้นเมนเมื่อไหร่แล้วก็รักษาได้เลยเริ่มเนี่ยเลยแสดงว่าเริ่มนี่เป็นมันจะทำลายเราตอนไหนนะครับตอนที่ร่างกายเราอ่อนแอแล้วเด็กนี่เพิ่งจะ24วันบางคนก็เป็นที่ริมฝีปากครับเขารับเชื่อง่ายเด็กบอกบางคนก็เข้าใจว่าเป็นปากนกกระจอกไม่ใช่มันคนละอย่างปากนกกระจอกนี่เอากินข้าวกล้องมันก็หายใช่ไหมแต่เริ่มเนี่ยถ้าคุณนอนนอนน้อยเมื่อไหร่จะเจอเลยแหละมันจะคันที่ยิบนะมันไม่บอกแล้วนะครับคันที่ยิบที่ปากแล้วสุดท้ายมันจะเป็นพองขอบริมที่ปากเลยฮะริมที่ปากก็มีเป็นที่อื่นด้วยก็ได้เออใช่เริ่มขึ้นที่รบก็ขึ้นมันขึ้นหมดได้ข่าวแล้วมันขึ้นเป็นจุดเล็กๆแล้วคันเล็กน้อยใช่ไหมไปแกะเข้าก็ถามว่าแต่แผลมันก็ประมาณไม่เกิน7วันหายครับมันหายแต่ติดต่อได้ไม่ติดต่อได้เพราะไปสัมผัสติดแน่นอนก็เหมือนพ่อเป็นแล้วก็ไปหอมแก้มลูกนี่แหละบางคนฝรั่งก็จับจูบปากเด็กใช่ไหมใช่ครับแต่หอมแก้มคงไม่เท่าไหร่หรอกเราต้องคิดว่ากว่าที่มันจะผุดขึ้นมาข้างนอกบนผิวหนังเนี่ยข้างในมันต้องเป็นแล้วมันฝังอยู่กับเราหมอบางคนบอกว่านะนี่หมอพูดนะผมอ่านมาหรอกหมอบอกว่าไอ้เริ่มเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่ตายไอ้ที่ยามาให้ก็ยาแค่รักษาแผลเริ่มเท่านั้นแหละก็อะไรแก้พอจะแผลปุ๊บร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมันก็ย้ายไปอยู่ในเซลล์สมองส่วนลึกที่สุดนะพอรู้ว่านายคนนี้ไปกินเหล้าเมายาอินเทอร์เน็ตแต่มา 4-5 ทุ่มไม่ยอมนอนนี่มันก็มาเยือนรอจังหวะโจมตีโจมตีเลยเพราะฉะนั้นบางคนเวลาเราไปชวนเพื่อนไปนู่นไปนี่ที่เขาปฏิเสธจะไปโกรธเขาเขาจะรู้ตัวดีว่าเขามีโรคประจำตัวเขาคือเขาอาจจะมีเริมอยู่ด้วยถ้าเราไปนอน 4 ทุ่ม 5 ทุ่มโทรศัพท์ไปหาเขาอยู่แล้วก็เขานอนไม่อิ่มเขาจะเป็นแต่ถามว่าโรคเรื่องที่ติดต่อกันได้ไหมมันก็ติดต่อกันได้ติดต่อแน่นอนเขาจึงบอกว่านี่กรุณาเถอะช้อนกลางนะเวลาไปร้านก็ช้อนกลางหน่อยแล้วก็ร้านค้าเหมือนกันนะร้านใหญ่ๆนี่ครับทำไมจะต้องให้แขกขอยืมด้วยล่ะที่จริงต้องมีมาใช่ไหมมันล้างไม่ยากเท่าไหร่หรอกไอ้เครื่องไอ้ล้างจานนั่นน่ะก็หามาให้เขาแต่ร้านถ้ามาตรฐานทั่วไปก็จะมีให้เสร็จชั้นกลางแต่บางคนคนเราก็มักไม่ยากอ่ะไม่เป็นปกติมักจะมักไม่ยากปกติครูบาอาจารย์ไม่ค่อยสอนนะครูบาอาจารย์ผมเคยเรียนมาดิตั้งแต่ป.1จนถึงม.25ดิไอ้มาสอนเทคนิคการเข้าสังคมเอาตอนโตหน่อยเริ่มเป็นหนุ่มโน้นมาเรียนมหาวิทยาลัยนั่นแหละยโสธรไม่สอนเลยเหรอ ไม่ได้ว่าอะไร ผมจะถ้าผมไม่ย้ายอยู่จังหวัดอื่นเอาจริงๆครับก็เป็นเรื่องที่จำเป็นนะครับใช่ไหมล่ะสมัยก่อนเนี่ยเอาละสมัยก่อนคนเราคนไทยพื้นฐานบ้านเราสมัยก่อนเราก็ล้างชีวิตว่าอาบตากเล็บล้างมือแล้วก็น้ำต่อน้ำต่อตักน้ำมารดได้อะไรได้เพราะน้ำในคลองน้ำในนายังกินได้ไม่มีปุ๋ยมันใสมันใสนะแต่เดี๋ยวนี้มันมีไอ้พวกปลอมปนเนี่ยมันเยอะมากครับเลยเกิดปัญหาเพราะฉะนั้นมันต้องวิวัฒนาการไปตามความจำเป็นนะเดี๋ยวนี้นะตามความจำเป็นและอีกอย่างจะเป็นไปได้ไหมว่าสมัยรุ่นผมเป็นนักเรียนนะไอ้ลูกเริ่มลูกไวรัสตับอักเสบ ABCมันไม่รู้จักมันมีไหมเป็นมีแหละแต่หมอยังไม่รู้จักใช่ไหมครับมันก็เพิ่งมารู้จักกับตอนหลังเพราะว่าตัวนี้มากับตัวแปรของการกินการใช้ครับใช่ไหมแล้วสิ่งแปรปลอมที่ไม่ใช่ของแท้เนี่ยสมัยก่อนมันแท้ๆเนี่ยคือสมัยก่อนเรื่องของสารเร่งสารปนเปื้อนหรือว่าปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยเคมีเนี่ยเราไม่ได้ถูกนำมาใช้อย่างลูกสีนู้ใช่ไหมใช่เราไปนานมีรองเท้าที่ไหนล่ะอย่างเมื่อก่อนเราใส่รองเท้าแต่ไปในลุยโครนได้ยังไงก็วันละ5คู่สิมันหายถ้าท่านพูดถูกอย่างเมื่อก่อนเราเจอกระถินริมรั้วเราดึงเราหยิบได้เลยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ลักษณะนั้นครับแล้วกลางคืนเลิกโรงเรียนเนี่ยนะครับทําการบ้านเสร็จก่อนจะขึ้นไปกินข้าวนี่วิ่งซ่อนหากันทั้งนั้นแหละถามว่าทําไมวิ่งได้ล่ะไอ้ลวดหนามก็ไม่มีเศษแก้วก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันเป็นสมัยโน้นสมัยโน้นไปต่างพยานบางที่เนี่ยนะเวลาทานอาหารกันบางวัฒนธรรมเนี่ยยังงมงายอย่างนี้อยู่ใช้ความงมงายดีกว่าเพราะว่าไม่เชื่อคือช้อนกลางไม่ใช้แต่บางคนก็แย่มากๆนะช้อนกลางมีแต่เวลาทำไปทำมาจะกินเอาช้อนตัวตักซดเลยไอ้วันนี้ผมว่าประเภทอย่างนี้เนี่ย
คุณทำไมไม่เจริญไม่เจริญพันธุ์ใช่ว่าเจริญพันธุ์ดีเลยนะไม่คิดบ้างล่ะมันต้องระมัดระวังแต่บางครั้งอาจจะลืมไปบ้างไม่เป็นไรแต่ใช้เป็นนิจสินนะคือว่าช้อนกลางก็มีแต่จะใช้ช้อนตัวตลอดแล้วพลังเวลาที่บางทีไปเตือนเฮ้ยเป็นไรหรอกสนิทกันไม่เป็นไรหรอกนี่นะสนิทกันคำสนิทกันเชื้อโรคมันเป็นพี่น้องกับเราซะที่ไหนคือมันเหมือนกับว่าเราน่ะระวังคนอื่นด้วยและระวังตัวเราด้วยไม่คนเข้ารังเกียจเราแล้วสองแล้วเราคิดที่คนที่กินกับเราเป็นอะไรบ้างจะไปรู้หรอครับเราถ้าเอาตัวก่อนนะต้องระวังคนนั้นก็เป็นในคุณเขาบอกคุณและบางอย่างกระทบภูมิกลับเลยนะหนังเรื่องรักๆใคร่ๆบางเรื่องนะเห็นกับตาเลยหนุ่มสาวจีบกันที่โรงแรมแล้วก็พ่อหนุ่มก็ป้อนกันนะฮะป้อนด้วยเหมือนกันบางคนกับน้ำแก้วเดียวกันเนี่ยหลอดอันเดียวกันนั่นแหละดูดพร้อมกันด้วยเอารู้ได้ไงว่าไอ้เจ้าหนุ่มนี่มันไม่ติดโรคมาเชื่อมันได้ไงเชื่อได้ยังไงไม่ถึงแล้วเชื่อได้ไงว่าสาวนี่จะไม่มีโรคประจำตัวเขาใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ไอ้ตอนนั้นตอนรักอะโรคไม่เกิดมันเกิดแต่โรครักมีอยู่โรคเดียวตอนนั้นโรครักคุณรู้ไหมไอ้โรครักเนี่ยมันกำจัดโรคอื่นได้หมดเลยเออถ้าเป็นคนตาบอดใช่ไงมันเจอโรครักเนี่ยสำคัญที่สุดแล้วบางทีก็ของสิ่งชิ้นเดียวเนี่ยเออนั่นแหละทำเป็นนกได้ป้อนกันนกมันปากด้วยก็อยู่เป็นคนดีๆนะฮะเป็นนกแต่งตัวโก้เลยเป็นคนในนาเท่เลยแต่งที่เวลาอยู่กันแล้วคนกลายเป็นสัตว์คือนกใช่ป้อนกันด้วยปากก็มีเหมือนกันวันนี้มันอะไรเป็นการบริการยิ่งร้านอาหารบางร้านอาหารนะเด็กรุ่นนี้จะยังก็ยังมีอยู่ชนิดว่า no hand ใช่คุณเคยนั่งอย่างเดียวจะมีสาวป้อนอยู่เดียวเลยอันเสียอาแปะชอบจริงผมก็งงกับมันจะบังคูณขอให้ชาติหน้ามืออย่ามีมืออย่ามีแขนแขนอยู่เฉยๆคุณเคยงับอย่างเดียวแล้วเขาไม่ให้ใช้มือแต่มือมันก็ไม่ว่างแล้วก็หลงด้วยนะแล้วพาเขาขับเข้าบ้านโอ้ยพูดจ้าพูดจ๋าเนี่ยพอกลับไปถึงบ้านอีกเฮ้ยอีแกเฮ้ยพอเปิดประตูเข้าบ้านอารมณ์เสียทันทีอารมณ์เสียเลยมันหน้าก้านคอนะฮะประเภทนี้นะและที่บอกว่าทานคุณทานอย่างเดียวน่ะกลิ่นหอมอโรมาโอ้กินสบายอาหารเต็มมีคนป้อนให้เช็ดปากให้อะไรให้แต่ทำไมไม่กินบอกมือไม่ว่างมันบอกมือไม่ว่างทำไมไม่ว่างล่ะมือไปอยู่ใต้เสื้อคนนั้นบ้างอยู่ใต้เสื้อนี่คือไอ้ประเภทไอ้เฮ้ยอย่าพูดกันเลยครับคิดว่าตัวเองเป็นหมอไงเอาตรวจโรคไปด้วยตรวจโรคไปด้วยนี่คือคนประเภทแล้วเงินประเภทนี้เป็นไงค้ากำไรเกินควรเงินยากได้มาฟรีๆเงินโกงเข้ามาทุจริตมาเงินโกงเข้ามาคอมมิชชั่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วมาใช้แบบนี้แต่ว่าแต่อยู่ไม่นานก็ตายเป็นเอ็ดตายหลายคนละตายไปหลายคนละบางคนไปถึงรัฐมนตรีพอตายเสร็จเนี่ยไม่ได้เชิญใครไปรดน้ำหลงระเริงใช้เงินของประชาชนจนเคยตัวใช่ไม่เลือกครับเอ็ดเล่นอ่ะเดี๋ยวเรามาพักกันพักกันสักครู่ครับท่านคะส้มมีเรื่องจะถามค่ะหลายคนต้องเป็นแฟนคลับของท่านบรรณวิทย์ใช่ไหมคะตามมา10กว่าปีด้วยส้มรู้จักคนนึงค่ะท่านแล้วก็ดื่มน้ำสมุนไพร Happy People Fresh ตามท่านด้วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะจะเป็นคนเดียวกับที่ส้มรู้จักหรือเปล่านะคือนักต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็เรามากันด้วยจิตวิญญาณมีหลายท่านเลยครับแต่มีท่านหนึ่งอยากจะแนะนำให้ส้มรู้จักก็คือคุณป้าเหมียวแต่จริงๆแล้วเขาเรียกคุณป้าแต่ผมต้องเรียกน้องเหมียว คุณเหมียวเนี่ยเป็นหลายอย่างนะครับดื่มกันด้วยใจและก็สุขภาพดีเลยนี่ด้วยกันตอง ไปดูกันไปดูค่ะThank you.
เอาล่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้นะคะเป็นวินาทีที่สำคัญที่เราจะมาพูดคุยนะคะกับป้าเหมียวกันนะคะว่าแม้ป้าเหมียวได้ติดตามทั้งในส่วนของท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนมานานค่ะท่านผู้ชมค่ะนานก่อนที่เราจะรู้จักท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนซะด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าชื่นชอบอะไรในตัวท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะคนจริงเราดูจากอะไรที่มองว่าเนี่ยแหละบุคคลที่เราจะติดตามบุคคลที่เราจะฟังข้อมูลจากท่านแล้วพูดบางทีเขาก็บางทีก็หยอดมุกติดตลกอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยให้เราได้หัวเราะด้วยนะค่ะตามมาเรื่อยๆทีนี้ก็ดูเห็นโฆษณาไปตรงนั้นคนนั้นนอนไม่หลับกินคนนี้นอนไม่หลับกินแล้วเขาก็หลับเอ๊ะแล้วเรามานอนไม่หลับเรียกลูกสาวเฮ้ยนี่ลองไหมเดี๋ยวเทียบป้าเหมียวนอนไม่หลับเหรอไม่หลับกลับยากยากหลับยากที่มานั่งนั่งคุยกันเนี่ยเมื่อก่อนนี้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับเหรอคะนอนไม่หลับหลับยากยังไงหลับยากยังไงมันนอนไม่หลับนอนกิ้งไปกิ้งมามันก็ไม่หลับโอ้ยไม่หลับแล้วกลางวันเราก็จะตายสิทีเนี้ยเพราะกลางวันเราไม่ได้นอนเพราะกลางวันไม่เคยนอนไงเห็นละบอกลูกสาวเฮ้ยแม่จะลองอันนี้นะเอาแม่ก็เอาเลยสิก็ว่างั้นเนาะฝ่ายสนับสนุนแต่เราก็สั่งปุ๊บเขาก็จ่ายตังค์ให้เราไม่เป็นไรคือไม่คิดนานไม่คิดนานต้องของจริงสิเนาะก็กินไปเนี่ยก่อนนอนก่อนขึ้นไปนอนแล้วก็กินแค่เนี้ยแล้วเราก็ขึ้นไปนอนพักเดียวข่าวคือไม่ได้ดูเลยหลับภายในคืนนั้นนะคะเนี่ยหลับเอ้าอุ้ยคือทำไมหลับดีแท้วะลูกสาวแม่อุปทานหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่นะเราก็จับสังเกตตัวเราเองค่ะเออชื่นคือมันหลับดีเนาะลุกขึ้นมาก็ทำงานได้ดีดีทำงานจนลูกสาวบอกแม่เบาๆหน่อยก็ได้มั้งทำงานน่ะเหรอคะก็เนี่ยหยิบนู่นหยิบนี่ไอ้นู่นไอ้นี่มันดูกระฉับกระเฉงเออใช่ดูกระฉับกระเฉงเหมือนกับเอ๊ะไม่ได้กินยาบ้านี่หว่าก็คือขนาดนั้นเหรอมันมีเลี้ยวไม่แรงไงมีเลี้ยวไม่แรงทำงานได้ดีดีทำนู่นทำนี่ก็ค่ะตลอดแต่ตอนนี้เราพอใจกับผลที่เราได้ไหมพอใจไม่งั้นจะสั่งทีละครึ่งโหลเหรอไม่ต้องเหนียวมีปัญหาเรื่องหัวเข่าไม่ใช่เหรอคะตีนี้เจ็บหัวเข่าเนี่ยขึ้นอันนี้ไม่ได้นะเนี่ยบันไดเนี่ยขึ้นเนี่ยเอ้าไหนบอกว่าตอนนี้นอนดูทีวีอยู่บนบ้านก็ตอนนี้ขึ้นสบายแบบปื้อเลยเมื่อก่อนปวดเข่าปวดเข่าเนี่ยขึ้นตรงนี้ไม่ได้ต้องค่อยๆกระแยกกระแยกขึ้นไปเดี๋ยวนี้เดิน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 ขึ้นไปสบายปื้อเลยก็ไม่รู้นะไม่รู้มันหายไปตอนไหนเนี่ยแล้วไม่รู้ว่ามันหายไปตอนไหนรู้แต่ว่าซื้อมาเนี่ยมัน16ขวดแล้วล่ะแล้วเห็นบอกว่ามีการแบ่งจัดสรรกันไงนะคะเวลาที่คุณแม่จะดื่มก้านตองหรือสั่งก้านตองทีนี้เนี่ยคุณแม่มีการจัดสรรว่าใครจะต้องเป็นคนซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายแม่นะเดี๋ยวเขารวมกันมาเองเขาจะรวมกันมาเสร็จสับเฮ้ยของแม่เท่านี้นะจัดมาลองดูก็ได้สักขวดหนึ่งแล้วจะเห็นผลเหมือนป้าเหมียวใช่ฝากบอกอะไรสำหรับท่านบรรณวิทย์หน่อยเราอุตส่าห์ติดตามทั้งล่างทั้งติดตามมานานกว่า10ปีป้าเหมียวไม่เป็นอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรท่านกำลังนั่งดูอยู่แล้วเนี่ยนั่งดูป้าเหมียวอยู่ป้าเหมียวช่วยบอกหน่อยติดตามเขามาตลอดเลยชอบคนจริงคนสู้อ่ะสู้จริงๆเลยเขาเป็นคนจริงไม่ถอยเคยเจอตัวจริงกันบ้างไหมยังไม่เคยเจอเอ้าเดี๋ยวนี่ไปเมืองทองด้วยกันซะเลยนอนไม่หลับก็หายขึ้นบันไดก็หายปวดใช่ไหมคะเห็นเขาบอกว่าอะไรนะพอกินก้านตองปุ๊บเนี่ยฟิตอย่างกับยาบ้าเหมือนไปกินยาบ้ามาจริงเหรอคือไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะมันทำให้ร่างกายสดชื่นและทำให้ทำงานได้ค่ะเพราะว่ามันไปปรับสมดุลไงครับและนอนไม่หลับเนี่ยค่ะเขาเรียกว่าเข้าทางปืนเราคนที่นอนไม่หลับอย่างหนักๆเนี่ยค่ะคือท่านอดีตรัฐมนตรีอุตสาหกรรมชัยวัฒน์สินสุขวงนอนไม่หลับคิดมาแต่เรื่องบ้านเมืองจนตัวผอมกิ๊กแล้วก็อย่างนั้นไม่หลับเอาให้กินก้านตองขวดนึงยังไม่หลับเลยขวดสองไม่หลับอีกบอกไอ้ของช่อง13มีมันท่าจะไปทิ้งได้ไหมลองอีกขวดนึงขวด3ได้แก้วแรกหลับสนิทเลย นี่ขนาดเรื่องนอนหลับเนี่ยเข้าทางปืนเลยถ้านอนหลับเนี่ยคนที่มีอายุมักจะนอนไม่ค่อยหลับ
เราบ่มบ่มเราไม่ได้หมักบ่มบ่มแบบวายเลยควบคุมอุณหภูมิไม่ใช่ธรรมดาครับถูกกันโอเคเลยนี่นะครับคุณเหมียวตอนนี้บอบถึงได้คลึกคลื่นแม่มีความสุขมากและข้อสำคัญเนี่ยนะครับจะอารมณ์ดีพอทำให้ร่างกายเนี่ยหลั่งสารที่มีความสุขออกเพราะฉะนั้นต้องน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ค่ะดูแลตัวเองเป็นเรื่องที่ผมไม่เคยมองข้ามครับ Guten Morgen Guten Morgen Guten Morgen Sonnenschein Diese Nacht blieb dir verborgen Doch du darfst nicht traurig sein แล้วท่านล่ะครับเริ่มดูแลตัวท่านเองแล้วหรือยังน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์0851118445 0851118513 0816672070 0827771915สำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยค่ะสำหรับใครที่อยากจะดูแลรักษาสุขภาพถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะสำหรับน้ำดื่มสมุนไพร Happy People Fresh ในสูตรของ Lemony ค่ะปกติเนี่ยราคา 2,000 บาทแต่ว่าตอนนี้นะคะในช่วงปีใหม่แบบนี้เนี่ยจาก 2,000 บาทเหลือแค่ราคา 1,500 บาทเท่านั้นค่ะพิเศษสุดนะคะในช่วงปีใหม่แบบนี้เป็นโปรโมชั่นค่ะสำหรับแฟนๆช่อง13สยามไทยสนใจติดต่อสอบถามได้เบอร์ข้างล่างนี้เลยนะคะวันนี้รายการช่อง13สยามไทยตลอดทัวร์จะพาแฟนๆช่อง13ไปดูแฟนท่านหนึ่งที่งานหนักมากอาชีพมีงานหนักมากท่านฟังแล้วจะขำแม่บ้านครับโอ้ยแม่บ้านทำไมงานหนักแม่บ้านเนี่ยไม่ใช่งานหนักธรรมดานะครับงานหนักโคตรครับทำความสะอาดนี่ไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนออกไปตลาดกับซื้ออาหารซื้อผักมาล้างผักซื้อไก่มาทอดโอ้ยกว่าจะทำเสร็จล้างจานล้างจานไปโอ้ยมันเป็นงานที่หนักหนาเช้าตื่นมาซักผ้าโอ้โหมันเป็นงานที่โหดร้ายทารุณหนักหนามากแม่บ้านอาชีพหนักหนาเลยเราไปดูกันนะครับว่าอาชีพแม่บ้านหนักหนาอย่างไรครับช่วงที่3ของก็มีอะไรนะ Happy Saturday มีเรื่องถ้าดูผิวเผินก็เป็นเรื่องเล็กๆเรื่องภายในองค์กรเขาน่ะนะครับแต่ถ้ามองลึกๆก็แสดงว่าอ๋อทางโน้นเนี่ยมันไม่ได้ตีเฉพาะตลาดหุ้นหรอกครับมันจะยึดสื่อแล้วไอ้ความจริงก็ยึดแล้วล่ะแล้วก็ทำทีเป็นเอาตามคสช.เหมือนกันเถอะแต่เมื่อวานนี้ท่านประยุทธ์ออกมาขอบพระคุณสื่อนั่นที่เริ่มใช่เข้าใจความจริงมากขึ้นมากขึ้นเอาจริงๆผมว่าท่านนายกท่านท่าทีท่านเปลี่ยนไปเยอะนะตั้งแต่โดนว่าเอ้ยมันเอาเราแล้วนี่ก็เมื่อวานครับทางคุณสุทธิชัยหยุ่นเขาประชุมระดับบก.นั่นนะครับหัวหน้าข่าวและพนักงานเนชั่นด้วยนะแล้วก็เล่าเรื่องว่ากรณีคือเนชั่นเขาเป็นมหาชนใช่ไหมนะครับปรากฏว่ามีแหล่งทุนเข้ามาใหม่ครับก็คือทุนของเครือข่าย SLC เนี่ยนะครับเข้ามาซื้อหุ้นของเนชั่นเข้าแล้วเขาก็เจาะไปว่า SLC คือใครก็คือกลุ่มทุนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละที่เป็นเจ้าของสปริงนิวก็คงไม่ต้องถามแม้สปริงนิวเป็นใครอ่ะลูกหลานไอ้ลูกหลานใครไอ้กาบดินอะไรลูกหลานที่คนเดียวกันที่นายกพูดว่าเมื่อปี51มาสุวรรณภูมิลงเครื่องบินน่ะแล้วกราบดินให้คนดูแล้วก็กราบดินให้คนดูก็ SLC นี่แหละครับพอมาเป็นอย่างนี้ปุ๊บทำเครือเนชั่นเขาก็รู้เอาตายแล้วตายแล้วตายแน่ๆเลยงานนี้เขาก็เลยประกาศเหมือนกับว่าคือตายเป็นตายเลยนะครับแล้วก็พูดสุภาพนะครับเมื่อวานสิทธิชัยหยุ่นกับคุณอดิศักดิ์ลิมปุงวัฒนกิจกรรมการผู้อำนวยการของเนชั่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เป็นการเพิ่มทุนที่ผิดปกติของ SLC นะครับมีเจตนาที่น่าสงสัยมาก
และน่าเครียดแขกองค์กรดังกล่าวนี้มากแต่ทิ้งยังไงพวกเราในเนชั่นทั้งหลายต้องจับมือกันผนึกมือกันและวันนี้นะครับทางเนชั่นเขาก็ขอร้องเลยนะขอร้องไปว่าขอความกรุณาจาก SLC นี่ไม่ควรที่จะใช้กองทุนที่น่าสงสัยเข้ามาถึงหุ้นเพราะยังไงเขาก็ถือว่าจะปิงนิวเขาก็ทำเรื่องข่าวเหมือนกันเนชั่นก็ทำเรื่องข่าวเหมือนกันโดยปกติมันก็เป็นการแข่งขันโดยนัยยะอยู่แล้วใช่ไหมแต่การที่จะไปเอา SLC มาเพิ่มทุนเพิ่มมุ่นทั้งหลายก็พวงเข้ามาครับว่าขอร้องเถอะทางใครทางมันน่ะก็ขอร้องเถอะว่าทางใครทางมันซะก็คุณก็ไปทำสปริงนิวของคุณอะไรไปเถอะแล้วก็ทางเราเนี่ยนะครับยินดีที่จะซื้อหุ้นที่ SLC ที่จะขายคืนให้เนชั่นนี่จ้ะยินดีเลยนะเราจะกัดก้อนเกลียวไปยืมเงินพนักงานช่วยกันซื้อหุ้นของเรานี่แหละแต่ SLC เนี่ยไปซะซึ่งเขามีหุ้นอยู่บ้างแล้วใช่ไหมเขามีหุ้นจะมาเพิ่มหุ้นจะซื้อให้หมดจะเป็นฝ่ายบริหารให้ได้เพื่อไงคือเรื่องนี้เขาก็รู้มานานนั่นแหละแต่เที่ยวนี้มันทุ่มเหมือนจะเอาให้ตายคามือเลยจะบริหารใช่จะบริหารเลยไอ้เรื่องอย่างนี้นะครับเราก็ทราบสถานีโทรทัศน์ที่ใกล้ๆเรานี่แหละแต่เราก็ไม่พูดถ้าพูดไปเพื่อนก็จะเอ้ยมายุ่งทำไมนะครับเพราะฉะนั้นฝากท่านผู้ชมไปว่าสถานีโทรทัศน์ที่มันยืนอยู่ข้างพี่น้องประชาชนแบบไม่อยากบอกว่าเกินเลือดอะนะมันก็เหลือไม่กี่ช่องหรอกอย่างเนชั่นก็ต้องยอมรับว่าเอสเอลเขาพูดเองนะเมื่อวานนี่เอสเอลซีจนถึงขั้นสุดท้ายบอกว่าขอร้องเอสเอลซีคุณถอนตัวซะขายหุ้นคืนให้เราซะพูดง่ายๆคือถ้าเนชั่นอยากจะร่ำอยากจะรวยมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแต่คนอย่างเขาจิตวิญญาณเขาสื่อมวลชนนะครับเพื่ออุดมการณ์คือเพื่อประชาชาติเพื่อประชาชนไม่รวยหรอกแต่ว่าประเทศชาติอยู่ได้และเหตุการณ์ของคนเหล่านี้เนี่ยผมว่ารัฐบาลก็รู้ว่าเป้าหมายโครงการนี้ทำอะไรเพราะว่านายกแต่ยังปล่อยให้คนเหล่านี้ยังอยู่เป็นหนอนบ่อนทำลายได้เนี่ยนะฮะทำลายสื่อได้มันก็เหมือนว่าครองแล้วนะใช่ทำลายสื่อที่เป็นของประชาชนได้เนี่ยก็หมายความว่าไม่มีหมาเห่าละปิดปากเลยล่ะเอายาเบื่อให้หมากินให้หมดนี่พฤติกรรมแหมเอากะละมังแรกสุนัขครับสุดท้ายก็ไปอยู่ที่ก็เป็นหน้าที่ของรัฐต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ไปปล่อยให้สำคัญด้วยนะเอกชนอย่างเนี้ยสู้กันเองมันสู้เงินที่โกงไปโดยที่ไม่ได้ควักเงินตนเองเนี่ยเราสู้ไม่ได้หรอกแต่รัฐเนี่ยต้องรัฐะนี่ต้องมาปกป้องเพราะปกป้องสื่ออย่างนี้สื่อเพื่อประชาชนด้วยความจริงใจเราเนี่ยมันก็เหมือนปกป้องประเทศอย่างไรอย่างนั้นเลยพอมาตรงนี้ก็จะฝากเหมือนกันองค์กรบางองค์กรซึ่งรัฐบาลบอกเองว่าไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยผมก็กรุณาไปดูภายในเขาหน่อยสิว่ามีพฤติกรรมยังไงใช่ไหมครับครับและแม้แต่คนบางคนชุมนุมมีคนภายในบ้านเอาสตางค์ไปให้ไอ้ส่วนที่ประเภทเอาสตาไปให้สีเหลืองเนี่ยอย่าไปสงสัยเขาเขาคิดมากับท่านนายกกันแหละแต่ประเภทที่เชื่อดาวชุมนุมแล้วเอาสตาไปให้แล้วก็มาเป็นองค์กรอิสระอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยเอ๊ะ13ตุยามไทยอย่างอาจารย์ระทอนอย่างนี้ไอ้เรียกไปสอบปากคำถามเลยนะเรียกไปสอบปากคำแล้วไหนเอกสารล่ะก็มีคนเขาบอกว่ากรรมการกสทช.เนี่ยครับก็ยังแดงก็นั่นแหละสิแล้วบางครั้งยังนำเสนอเมียหรือกิ๊กอะไรไม่รู้อ่ะมาเป็นกรรมการด้วยอีกต่างหากบังเอิญโต้เป็นบอร์ดมาเป็นบอร์ดเนี่ยนะฮะบังเอิญว่าสู้กับสังคมไม่ไหวให้ถอนออกก็มีใช่แล้วก็ยังมีเคยไปสนับสนุนกลุ่มที่เคยเผาบ้านเผามืออีกต่างหากครับแล้วถามว่ามานั่งทำอยู่ตรงนี้เนี่ยมันได้อะไรขึ้นมาแล้วใครเขาว่าแต่หน่อยโอ้ทำเป็นจะเป็นจะตายเสียผู้ใหญ่เลยนะยอมเสียผู้ใหญ่เลยนะวันนี้ฮะกลุ่มองค์กรอิสระบางองค์กรนะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านรัฐบาลครับครับจะทำแบบนั้นปิดปากสื่อใช้วิธีปิดปากสื่อเพราะทำตัวเป็นมีอำนาจอำนาจมาจากไหนครับจากหนังราชสีที่คุมหัวไว้ไงถูกใช่ไหมครับหนังราชสีคืออะไรคสช.ใช่ไอ้คสช.นี่ไงครับเอามีคสช.หน่อยคสช.หน่อยเดียเป็นหนังที่มาคุมหัวหมากันอย่างเงี้ยใช่แล้วแสดงว่าตัวเป็นราชสีด้วยและบางองค์กรนะครับฟ้องท่านประยุทธ์นี่แหละบางองค์กรน่ะไม่รู้คิดยังไงนะครับก็ไปเชิญระดับสูงของศาลอดีตนะ
อดีตผู้บริหารสูงสุดผู้ใหญ่สูงสุดของศาลแล้วก็นายทหารยศพลเอกตำรวจขนาดอธิบดีก็ต้องตำรวจเก่าอะนะปัจจุบันก็เป็นสนช.อยู่ด้วยเป็นน้องนายกรัฐมนตรีด้วยอ้าวเป็นน้องของรองนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่เป็นน้องของรัฐมนตรีกลาโหมอย่างนี้คือท่านอย่าสำคัญคิดว่าไอ้ชื่อผมไม่มีอะไรหรอกไปเป็นที่ปรึกษาเขาจะปรึกษาก็ได้ไม่ปรึกษาก็ได้ท่านครับผมเชื่อว่าคนอย่างท่านนี่ไม่ต้องการไปย้ายเงินเดือนเป็นแสนของเขาหรอกเพราะปัจจุบันก็รวยอยู่แล้วรับภาระเป็นสนช.มันก็หนักอยู่แล้วแต่ท่านทราบไหมล่ะการที่เอาท่านไปเป็นที่ปรึกษานะพอไปเป็นที่ปรึกษาอะไรเกิดขึ้นก็จะไปทำนู่นทำนี่ทำนี่ทำนู่นคนที่ถูกกระทำเขาเข้าใจว่าเอ้ยท่านอยู่เบื้องหลังด้วยไหมเกรงใจด้วยไหมก็เสียด้วยก็ยังสื่อนี่แหละครับวันนี้ต้องยอมแล้วว่าไอ้คนที่กำลังจัดการกับท่านปั่นหุ้นเมื่อกี้นี่เขาจะซื้อทุกสื่อนั่นแหละแล้วก็อย่าลืมว่าที่เขาได้อยากได้ท่านไปเนี่ยเขาไม่ได้หวังความรู้จากท่านหรอกเอาไปเป็นแค่มือเออเท่านั้นเองนะครับเขาต้องการแค่นั้นเองนะแล้วอย่าลืมนะองค์กรบางองค์กรเนี่ยทางแม้กระทั่งคุณอะไรรองนายกใช่ไหมวิษณุเนี่ยเป็นรองหรือเปล่าใช่รองนายกขนาดลั่นวาจาบอกว่าฝ่ายกฎหมายด้วยฝ่ายกฎหมายลั่นวาจาว่าองค์กรบางองค์กรนี่รัฐไปยุ่งกับเขาไม่ได้ก็ผมต้องถามว่าเอ๊ะมันนอกกฎหมายเหรอท่านไม่ได้รัฐไหนฮะดูแลองค์กรในประเทศนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นคุณพูดแบบนี้เหมือนกับไปว่าองค์กรบางองค์เขาเถื่อนสิพูดถูกไหมถูกเพราะอะไรที่รัฐดูแลไม่ได้เนี่ยมันก็นอกกฎหมายใช่แต่ว่ายิ่งนอกกฎหมายรัฐที่ต้องดูแลถูกใช่ไหมครับถูกแล้วยิ่งมองดูภาพแล้วเงินกูก็มีใช่ว่ะนั่นแหละสิแล้วทำไมไม่เกรงใจใครเลยสงสัยว่าเงินที่มีใช้เนี่ยเอาเงินมาจากนอกด้วยหรือเปล่านี่แหละน่าสงสัยแล้วบอกโอ้มันอะไรต่างๆนานาทรัพย์ในบ้านในเมืองนี่ไม่มากมายขนาดนั้นไม่รวยสักขนาดนั้นรถที่สบายกันมากมายเนี่ยเอาจากไหนมามาแบบจะซื้อเนชั่นนี่หรือเปล่าใช่ประชาชนต้องตั้งข้อสงสัยนะครับครับแล้วทำไมฮะที่ปรึกษาเป็นร้อยใช่เช่ารถแพงๆเที่ยวต่างประเทศครับอันนี้ไม่ได้ว่านะอยากรู้ช่วยบอกหน่อยไม่ใช่เรียกไปปิดปากอันนี้ทำพิธีการเหมือนปิดปากสื่อสื่อฮะพี่น้องสื่อทั้งหลายครับวันนี้องค์กรบางองค์กรปิดปากสื่อครับครับอ้าวแต่ที่ยังไงเราก็จะทำตามมาตรา4มาตรา3ครับเราของรัฐธรรมนูญเรามันต้องมีโอกาสซึ่งกันและกันนะครับครับตัวเองไม่ได้แต่ก็จะฝากท่านประยุทธ์นะครับฝากท่านหัวหน้าคสช.น่ะมาตรา44บางอย่างก็ควรใช้แต่องค์กรบางองค์กรเนี่ยควรจะยุบทิ้งซะครับมีจะมาเกาะหาประโยชน์เกาะประโยชน์ไม่ได้ไม่เคยให้อะไรเพราะเกาะประโยชน์เขาก็โทษใครเขาก็โทษนายกแล้วมาสร้างความขนาดรองนายกบอกว่าคุมไม่ได้เอ้าเป็นไปได้ยังไงรัฐบาลคุมองค์กรไม่ได้คำว่าอิสระยกตัวอย่างศาลเขาไม่ให้ตัวรัฐมนตรีไปก้าวก่ายอย่างโน้นอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดบังเอิญทำไม่ถูกล่ะเอ้าอะไรมันจะเหนือรัฐบาลก็ต้องมีขบวนการต้องไปดูแลมันจะไม่มั่นคงเลยสิใช่ไหมครับองค์กรไหนก็แล้วแต่ที่บอกรัฐไปยุ่งกับเขาไม่ได้อันนั้นความไม่มั่นคงเกิดขึ้นทันทีครับใช่ไหมครับใช่เมื่อวานนี้ฮะสาธารณสุขเขาออกพระราชบัญญัติยาสูบฉบับใหม่ก็มีโอ้โหคุณนะแค่จะออกยาสูบเนี่ยมีอะไรฮะมีการวีโต้กันมามีการสอดไส้มีการเสแสร้งสารพัดเลยครับเนี่ยฮะเมื่อวันที่18ธันวาเนี่ยที่กระทรวงสาธารณสุขในแพทย์รัชตะรัชจนาวินมีกระทรวงสาธารณสุขนี่นะครับท่านมาแถลงข่าวจากการจัดทำร่างพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่พ.ศ.เนี่ยนะฮะท่านก็มาแถลงข่าวก็ปรากฏหมายนี้ออกมาทดแทนฉบับเก่าที่ใช้มานานกว่า22ปีแล้วก็ทำการปฏิรูปมีการปรับปรุงความหมายของผลิตภัณฑ์ยาสูบให้มันครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่มีสารนิโคตินคือมันมีอะไรบ้างที่มีสารนิโคตินเนี่ยก็เอามาปรับปรุงใช่ไหมสารนิโคตินมันจะก่อมะเร็งอยู่ในขอบเขตด้วยนะฮะเขาบอกเป็นส่วนประกอบเนี่ยตัวนี้สำคัญมากผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่เขาบอกเช่นบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็บารากู
บุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็บารากูที่ดูดๆมันบอกกัญชาแต่เป็นภาพโลหะสวยๆที่ทำไม่เป็นหรอกตะวันออกกลางเขาใช้แบบฟังใช่ไหมมันจะเสียงเพราะอาจารย์จะเสียงเพราะตอนที่น้ำมันเดือดอะเวลาที่เขาดูดมันจะมันจะผ่านขึ้นมาคิดว่ากองแล้วเหรอพูดเท่ๆว่ากองแล้วใช่ครับมีเป็นแท่งสูบแล้วดูสวยแล้วก็นั่งบนพรมแล้วก็เอ็นหลังสูบจับสูบอย่างนี้อาจารย์ต้องมีท่าเนี่ยมีหัวจุกดูดคนเรานี่ก็แปลกนะแปลกมากสมัยก่อนก็ใครมีรวยมากก็สูบฝิ่นใช่ไหมก็จะนึกว่าเท่จะไม่ใช่ก็รู้ไอเสพติดนั่นแหละแล้วบอกคุณจะแม่นกันแบบการกันยังไงอันนี้ยังนิยมกันอยู่เลยเนี่ยจนกระทั่งเข้ามาต้องกฎหมายต้องเข้ามาเล่นแล้วเนี่ยอายก็ไหมฮะแล้วที่สำคัญอ่ะถ้าพูดถึงตามหลักการแล้วน่ะในอาหรับก็คือผิดหลักการนะผิดครับผิดหลักการศาสนาอยู่แล้วผิดครับเป็นนักสูบยาเสพติดใช่ครับยาเสพติดก็เลยเขาบอกว่าซึ่งขณะนี้ก็ได้นำเสนอตัวร่างพระราชบัญญัติต่อคุณยงยุทธยุทธวงศ์รองนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะครับผ่านถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะฮะเขาบอกว่ายืนยันว่าร่างพระราชบัญญัตินี้ฉบับใหม่เนี่ยไม่ได้กีดกันการค้าหรือขัดต่อกฎกติกาของการค้าโลกแต่หากว่ามีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการจะช่วยลดจำนวนเยาวชนไทยที่จะติดบุหรี่ใหม่ปีละ 100,000 คนตรงนี้เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ประกอบการเสียด้วยซ้ำจริงๆนะผมว่าแค่หมอออกกฎหมายเท่านี้เนี่ยถ้าใจผมไม่พอใจหรอกจะให้ดีเนี่ยนะครับประกาศเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่ทั่วประเทศเลยใช่ครับจะสูบก็ต้องบินไปนอกสิโรงงานยาสูบยุบเลยทุบทิ้งเลยเพราะบุหรี่เนี่ยมันเป็นต้นทางของยาเสพติดใช่และข้อดีทีนี้อาจารย์เชื่อผมไหมไอ้คนที่เขาต้องการบำรุงปอดเขาอะนะดีใจเขาจะมาเมืองไทย มาเมืองไทยกลายเป็นประเทศที่กล้าประกาศปอดบุหรี่ทั้งประเทศครับสายการบินรู้สึกสิงคโปร์นะที่ห้ามสูบบุหรี่เป็นสายแรกผมจำถ้าจำได้นะก็เลยตอนหลังก็จำกันของไทยเราแรกๆเนี่ยสูบได้แต่ต้องไปสูบท้ายเครื่องมันก็เหม็นหมดแล้วก็ไม่ทราบเขาจะดูดเหม็นหมดแล้วใช่ไปสูบท้ายเครื่องผมไปเยอะปุ่นแต่ตอนหลังกลายเป็นว่าทั้งเครื่องห้ามสูบหมดเลยอันนี้ก็เป็นว่าดีแล้วนะฮะท่านก็เลยบอกว่าปีละ 100,000 คนที่ลดได้ท่านแล้วก็มาถึงได้แพทย์ประกิตว่าวาทสาธกิจสาธกกิจวาทีสาธกิจวาทีสาธกกิจนะที่ปรึกษาสมาติว่าการศึกษาสาธารณสุขเนี่ยท่านบอกว่ากรณีที่มีการขึ้นป้ายพอท่านจะออกกฎหมายเนี่ยมีการไปขึ้นป้ายมีขึ้นป้ายกันเลยนะฮะขึ้นป้ายโฆษณาคัดค้านพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวระบุข้อความว่าคือเขาจะออกพระราชบัญญัตินี้ปรากฏมีป้ายคัดค้านทันทีเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะท่านบอกว่าป้ายนี้เขียนว่าขายของก็ลำบากอยู่แล้วนะอย่าออกพ.ร.บ.ควบคุมยาสูบใหม่มาให้มันกระทบปากท้องพวกฉันอีกเลยอันนี้หมายความว่าผู้ขายใช่ไหมเจ้าของบริษัทอันนี้ฟังดูแล้วเหมือนว่าร้านค้าไม่ฟังแล้วเหมือนร้านค้าย่อยฟังแล้วเหมือนร้านค้าย่อยพูดฟังนัยยะใช่ความนี้นะฮะจริงไม่ใช่เขาบอกพอพูดถึงความจริงนะบอกว่าคืออุตสาหกรรมบุหรี่จำหน่ายได้2,800ล้านซองต่อปีครับอุตสาหกรรมบุหรี่นะฮะจำหน่ายได้2,800ล้านซองต่อปีนะฮะของรัฐด้วยนะครับในขณะที่ร้านค้าปลีกขายได้ประมาณ8ซองต่อวันหรือ240ซองต่อเดือนกำไรเฉลี่ยต่อซองก็เท่ากับ3.50 บาทต่อเดือนจะอยู่ที่840บาทต่อเดือนแต่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ย2,000 กว่าล้านซองต่อปีนะฮะอันนั้นครับจับด้วยดีนะครับแต่กำไรของอุตสาหกรรมยาสูบที่ปีละ 9,000 ล้านในจำนวนนี้เขาบอกว่าเป็นของโรงงานยาสูบ 6,000 ล้านหากการออกกฎหมายฉบับใหม่จะทำให้กำไรลดลงประมาณร้อยละ10ก็เท่ากับว่ารายได้ของร้านค้าปลีกจะหายไป84บาทเท่านั้นนะแต่กำไรที่หายไปส่วนใหญ่เป็นของอุตสาหกรรมบุหรี่ต่างหากเล่าจึงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการขึ้นป้ายตัวนี้ขึ้นมาไม่ใช่ร้านค้าครับ
ไอ้พวกอุตสาหกรรมบุหรี่นี่เองครับใช่แล้วอุตสาหกรรมบุหรี่ถ้าขึ้นป้ายสักขนาดนี้แสดงว่าพร้อมที่จะมอมเมาประชาชนคนไทยต่อไปกว่านั้นหรือใช่ใช่ถูกใช่ไหมครับถูกไม่เห็นใจคนไทยเลยและไม่เห็นใจเราประเทศชาติทุ่มงบเหล่านี้ไปเท่าไหร่แล้วพี่ช่วยพี่น้องประชาชนที่สูบบุหรี่ติดบุหรี่คุณเชื่อไหมว่าเลือดที่ให้แล้วก็บริจาคเลือดกันไปเนี่ยผมได้ถามเรื่องมาหลายคนเขาบอกว่าเอาไปช่วยพวกนี้ทั้งนั้นเลยพวกขี้ยาส่วนใหญ่เนี่ยแต่คนอุบัติเหตุหรือคนที่นั้นไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตนะที่สมัยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ช่วยเลขาผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรไปวันแรกปุ๊บยาสูบที่ไหนไปเป็นกระเพลินเทินเลยเพราะว่ามาทำไมล่ะครับเลขเอามาให้ท่านเลขาครับอ๋อเลขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ครับเอาไปฝากหัวคะแนนผมบอกว่าเอาถ้าไปฝากหัวคะแนนเขาจะเท่ากับว่าไปฆ่าหัวคะแนนผมเลยสิผมบอกว่าทำอย่างนี้ทุกแห่งผมไม่ใช่จะให้คนอื่นผมก็ถามว่าถ้าน้องทำอย่างนี้ทุกแห่งแล้วครับครับท่านทำอย่างนี้หมดแหละผมว่าเอากลับไปซะฝากขอบคุณไม่ส่งมาเขาก็ไม่ส่งสิไปให้อาทรไปขายอาจารย์อาทรก็ถ้าเป็นท่านเสกได้ท่านจะเสกให้คนเป็นผุยไปนะเอาละเขาบอกงี้ฮะเรื่องนี้พอบรรจุในอนุสัญญาไว้แล้วนะครับเพราะว่าไอการเสียผลประโยชน์ไปเนี่ยนะฮะผู้ประกอบการที่ขายร้านค้าเสียนิดเดียวแต่ว่าผู้ที่เสียผลประโยชน์พรบนี้ออกมาเนี่ยคืออุตสาหกรรมบุหรี่โดยตรงมันป้ายขึ้นนะไม่ต้องบอกเลยนะครับแต่ใครเป็นคนขึ้นป้ายก็อุตสาหกรรมนี่แหละใช่ครับแต่คนที่เสียมากที่สุดคือใครครับคือประชาชนทั้งประเทศนะครับโรคมะเร็งถุงลมป่องพองอย่างนี้แล้วมันก็คงต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลแทนที่เตียงน่ะจะให้คนอื่นใช้บ้างตัวเองก็ไปนอนอยู่ตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นที่ทางโรงพยาบาลเขากุ้มใจมากก็คือว่าเลือดที่ประชาชนบริจาคไปให้กับคนเหล่านี้เยอะที่ครับกับคนที่ติดเหล้าติดเหล้าและที่สำคัญมากหน้าสังเกตก็คือบางคนก็เพิ่งจบทหารมานะออกจากทหารมาสูบบุหรี่ปุ๋ยเพราะไม่ถามว่าเอากองร้อยก็ไม่ห้ามแหละสืบไปสมาจ่าก็ติดครับก็ฝากท่านประยุทธ์ท่านไม่ติดไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่แล้วทำไมทหารติดเยอะจังเขาบอกว่าประเทศลาวมาเลเซียแล้วก็เมียนมาคือพม่านั่นแหละและสิงคโปร์และบรูไนต่างก็มีกฎหมายออกมาควบคุมหมดแล้วแต่ทำไมประเทศไทยถึงยังไม่ควบคุมหมอก็ถามนะนี่ประเทศไทยจะไม่ควบคุมเพราะมีเยาวชน170ซื้อบุหรี่แบ่งขายตัวนี้ตัวอันตรายเด็กก็ซื้อบุหรี่แบ่งขายซื้อทั้งซองก็แพงใช่ไหมในหนังต้องการมวน2มวนก็ซื้อมา2มวนเดี๋ยวนี้ซองเท่าไหร่แล้วครับที่บุหรี่บ้านเรา60กว่าฮะบางชนิดก็เป็น100ก็มีนะครับนะฮะฉะนั้นก็บอกว่าบางคนนะมันไม่ซื้อเหมือนกันนะผู้ใหญ่ฮะเด็กซื้อมา 2-3 ตัวขอตัวแล้วสูบกับเด็กเลยครับเป็นผู้ใหญ่นะคุณตราตาขออาจารย์เวลาได้ขั้นก็นึกถึงบุหรี่ก่อนนะฮะเขาบอกว่าจะสูบบุหรี่อ้าวใครมีสอสอมันยื่นให้เลยอ้าวมีไฟชักกลายเป็นรัฐมนตรีไฟชักก็เพราะมีว่าเยาวชน170ซื้อบุหรี่แบ่งขายและถ้าบอกว่ากระทบกับร้านค้าปกติแล้วใครเป็นคนออกเงินค่าป้ายโฆษณารายได้ก็น้อยแล้วอ่ะร้านค้าออกป้ายโฆษณาร้านค้าออกเองอ่ะป้ายเนี่ยแพงนะไวนิลพิมพ์อย่างดีสกรีนด้วยร้านค้าก็ได้น้อยสติ๊กเกอร์ด้วยนะฮะนี่ฮะนี่หมอพูดเลยนะครับท่านบอกว่าตอนนี้ร้านค้ากำลังตกเป็นเครื่องมือนะพี่น้องร้านค้านะแล้วว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ทราบว่ามีกระบวนการขัดขวางการออกกฎหมายนี้ในทางลับหรือไม่แต่พบว่ามีการส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงซึ่งรวมถึงกระทรวงสาธารณสุขให้ช่วยยับยั้งกฎหมายฉบับนี้อีกทีเถอะเอาเล่นอย่างนั้นเลยอย่าออกมาเลยฉันอยากจะฆ่าประชาชนแต่พี่น้องประชาชนครับที่เราพูดเนี่ยเราไม่ได้ว่าคนสูบบุหรี่เลยแต่เราว่าไอ้ตัวบุหรี่ตัวนี้นะครับใครจะยับยั้งมันเป็นสื่อชนิดหนึ่งเป็นฆาตกรตัวหนึ่งที่รัฐส่งมาฆ่าประชาชนผมถือว่าคนติดเหล้าติดบุหรี่เนี่ยเป็นคนป่วยนะครับเป็นคนป่วยที่อันตรายที่บางคนเนี่ยสูบบุหรี่แต่อุ้มหลานหอมหลานอยู่นั่นแหละเด็กเมื่อเกินเด็กมันพูดไปได้ภูมิต้านทานเด็กเขาน้อยใช่เนี่ย
สุดท้ายหลานก็เป็นโรคปอดอย่างที่จูบเด็กตายจูบเด็กตายใช่จูบด้วยปากจูบจุ๊บผู้ใหญ่ไม่ควรจะไปสัมผัสเด็กที่เขายังภูมิต้านทานน้อยเลยแล้วจะฝากต่อด้วยนะครับไม่จำเป็นนะไม่ใช่พ่อออกก็หวงหรอกกรุณาอย่าพาลูกพาหลานไปเยี่ยมคนไข้ในโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นที่สะสมของเชื้อโรคใช่ครับและเชื้อโรคมันมองไม่เห็นเดี๋ยวเวลาเขาออกจากโรงพยาบาลแล้วอย่าไปเยี่ยมไปเยี่ยมที่บ้านก็ได้ไปที่บ้านครับและแม้กระทั่งไปเยี่ยมคนไข้และอีกอย่างก็ประเพณีที่คนตายน่ะก็อย่าเมื่อไปแต่ไปท้องเขายังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องกับเราหรอกมีนะเป็นสูตรที่ชอบที่ชอบนะเอามือไปแต่ขาล่ะอีตอนอยู่ไม่ไปแต่พูดกับพูดผมเห็นด้วยกับไปหลักศาสนาของพี่น้องไอ้มุสลิมเขานะเวลาเป็นอะไรปุ๊บอ้าวภายใน24ชั่วโมงฝังเลยแล้วมันก็แสดงว่าศาสนาต้องรู้ว่าถ้าปล่อยไว้มันก็เน่ามันก็เสียใช่ไหมครับฝังเถอะเพราะไม่ทราบว่าเป็นโรคแต่ของเรานี่เอาไว้7วัน7คืนอุ้ยเงินมีเท่านี้หมดเลยกู้ทกสมาก็หมดเลยเงินที่ได้จากไอ้สถาปนิกศพทกสหมดพอดีคนที่รวยคือเจ้าของเราขาวเอาจริงๆบางคนก็เอาส่วนเรียบร้อย7วันเอาไว้อีก100วันค่อยเผาเอาไว้ทำไมจะได้เกิดใหม่ได้เนี่ยไม่ว่างเมย์มันก็ว่างอยู่แล้วคือการเสียชีวิตที่เขาต้องให้จัดการกับศพเร็วๆนึงคนทุกคนเนี่ยมันต้องประสบกับการตายใช่ไหมครับใช่แล้วก็อีกอย่างนึงไอ้การเศร้าโศกเสียใจต้องมีอยู่แล้วแหละตอนนี้มันต้องอยู่ในวงจำกัดไม่ใช่ฟูมฟายหรือและท่านอย่าลืมนะบางคนเอาละลูกอยู่ต่างประเทศเอาละ7วันเสร็จน่าจะเผาให้จบซะไม่ได้เก็บไว้อีก100วันต้องบินกลับมาอีกญาติที่ไปบางคนก็มาจากปัตตานีเลยนะเพื่อมางานศพที่กรุงเทพบางคนก็อยู่ไม่ห่างสองก็นั่งเครื่องบินมาท่านไม่รู้หรอกท่านรวมกันทั้งหมดศพหนึ่งไม่รู้หมดไปกี่ล้านนะอันนี้ดีนะแต่ว่ามันเป็นความสะดวกของแต่ละคนนานาจิตตังไอ้ที่จะตังนั่นไปตังที่จะนั่งนั่นไปนั่งมานั่งยิบมาตังที่จะนั่งไม่ที่พูดอะไรที่มันง่ายๆก็ง่ายๆแบบลบพ่อปัญญาบ้างเถอะให้มันหนีความจริงไปทำไมโยมอยู่ที่ความจริงครับหลวงพ่อท่านก็บอกอย่างนั้นแต่บางทีก็ที่พูดเลวร้ายที่สุดคือพอจัดการศพพ่อแม่แล้วลูกทะเลาะกันทะเลาะกันสิคนนี้ออกน้อยคนนี้ออกมากนี่โอ้ยงานนี้ขาดทุนไอ้ตัวนี้แหละครับตัวที่มันเกาะทะเลาะไปทะเลาะมาก็มันเกาะกร่อนทะเลาะไปทะเลาะมาก็ทนายก็ได้งานเพิ่มพอจากการมรดกจากตรงนี้นะครับอาจารย์มันทำให้เราคิดได้นะเรานึกถึงเศรษฐกิจพอเพียงที่ในหลวงทรงบอกที่บอกว่าให้พอกินพอใช้ที่เหลือแบ่งปันไม่ต้องสะสมทรัพย์ให้มากนะครับนี่ฮะเวลาคนเราเวลาที่ตายไปแล้วอาจารย์สังเกตอาจารย์เป็นมหาเศรษฐีอาจารย์ก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้เลยแล้วก็ไอ้ที่อาจารย์หาไว้มากๆอ่ะสุดท้ายคนที่อยู่ข้างหลังมันทะเลาะกันที่อาจารย์บอกเป็นความกันแต่ถ้าเกิดว่าบ้านตระกูลนี่ฆ่ากันเลยใช่ไม่ใช่บ้านตระกูลฆ่ากันเป็นตาบาปเลยนะฟ้องร้องกันพี่น้องฟ้องร้องกันชื่อคนดีนะแต่ฆ่ากันศพแล้วศพเล่าครับไม่เจริญเลยใช่เราพักก่อนไหมฮะพักสักครู่ก่อนพักกันตระกูลนะครับยาบริโภคหวานมันเค็ม อาหารอะไรก็แล้วแต่ที่มันหวานมันเค็มเนี่ยคุณหลีกเลี่ยงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องหวานเนี่ยนะครับกินน้ำตาลกินอะไรที่มันหวานหวานเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นไขมันทันทีเลยนะครับจะทำให้มีไขมันเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเรื่องมันเกิดเหมือนกันนะครับเรื่องไขมันก็ต้องหลีกเลี่ยงเราพูดกันเสมอนะครับว่าเวลาไปเราไปซื้อน้ำมันสำหรับประกอบอาหารเนี่ยนะต้องซื้อน้ำมันที่เราเรียกว่าไม่หยิบตัวใช่ไหมฮะเพราะลักษณะโครงสร้างของน้ำมันที่ประกอบอาหารเนี่ยมันมีสองลักษณะลักษณะหนึ่งเรียกว่าไขมันอิ่มตัวอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่าไขมันไม่อิ่มตัวมันก็มีชนิดเช่นของไขมันเนี่ยบอกอยู่ในฉลากอยู่แล้วแต่ท่านเชื่อไหมท่านเชื่อไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นไขมันอิ่มตัวหรือไขมันไม่อิ่มตัวพอเราใส่กระทะแล้วก็ไปประกอบอาหารนะมันเปลี่ยนเป็นไขมันอิ่มตัวหมดเลยอ๋อเหรอคะฮะมันเปลี่ยนเป็นไขมันอิ่มตัวหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยร่างกายก็ต้องการไขมันอิ่มตัวในระดับหนึ่งนะเพราะเซลล์ต่างๆของเราเนี่ย
เป็นเซลล์ที่ต้องการไขมันอิ่มตัวนะเพื่อไปสร้างความแข็งแรงของเซลล์นะครับแล้วก็ระวังเรื่องคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งการระวังเรื่องคอเลสเตอรอลเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีรายงานหลายอันนะฮะระบุอย่างชัดเจนเลยว่าไม่ต้องไประวังเรื่องคอเลสเตอรอลมากแต่สิ่งที่เราต้องระวังก็คือการบริโภคไขมันประจำวันน่ะอย่ากินมากเกินไปเพราะว่าปริมาณของคอเลสเตอรอลเนี่ยมันดูดซึมได้ไม่มากนะที่จะเข้าไปร่างกายร่างกายของเราเนี่ยต้องการคอเลสเตอรอลทั้งนั้นนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยฮะอีก 90% สร้างจากตับใช่ค่ะมีคนเคยถามผมนะครับว่าอ้าวแล้วจริงๆแล้วไข่กินได้ป่ะต้องระวังเรื่องคอเลสเตอรอลในไข่ด้วยป่ะนะครับก็มีรายงานการวิจัยในระยะหลังๆเนี่ยบอกว่าไข่นี่กินได้ไม่เป็นไรนะฮะแล้วในไข่แดงเนี่ยมันมีสารต่างๆที่ร่างกายต้องการเยอะเลยนอกเหนือจากคอเลสเตอรอลดังนั้นถ้าหากว่าท่านกินชอบไข่ก็ทานไข่ไปเลยไม่ต้องเป็นระวังมันมากเรื่องคอเลสเตอรอลนะอันนั้นก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่เราพูดถึงผมเองไม่เคยนะในชีวิตน้อยมากถ้าเผื่อจะทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือจานด่วนเนี่ยเพราะว่าอันที่หนึ่งเราไม่สามารถควบคุมความสะอาดได้เลยครับอันที่สองเราไม่รู้ว่าสารอาหารที่เขาใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันเครื่องปรุงเนี่ยมันเป็นของดีหรือเปล่าครับโดยช่วยยิ่งน้ำมันเนี่ยฮะน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าจะต้องกินน้ำมันที่ไม่มีทรานแฟตในปัจจุบันนี้พูดกันเรื่องของทรานแฟตมากกว่าพูดในเรื่องของความมากกว่าพูดในเรื่องของsaturated หรือความอิ่มตัวหรือไม่อิ่มตัวของน้ำมันอีกครับคือทรานแฟตเนี่ยคือเป็นการเอาน้ำมันที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยมาผ่านกระบวนการต่างๆทำให้มันเกิดทำให้โครงสร้างของมันเปลี่ยนไปนะที่เขาเรียกปัจจุบันเขาเรียก T fatty acid ครับซึ่ง T fatty acid มันจะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆโดยที่ยิ่งมะเร็งในร่างกายได้ง่ายดังนั้นอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือทรานแฟตนี่เราจะอ่านจากเลเวลได้นะฮะผมไม่อยากบอกนะครับว่าอาหารที่ขายอยู่ในท้องตลาดปัจจุบันอันไหนเป็นทรานแฟตบ้างถ้าเดี๋ยวบอกไปแล้วมันไปกระทบยี่ห้อเขาใช่แต่ผมรับประกันได้เลยว่าตัวนึงที่ท่านใช้อยู่กินทุกวันตื่นทุกเช้าเป็นทรานแฟตท่านต้องระวังก่อนที่จะใส่อะไรเข้าไปในถ้วยก่อนบริโภคนะครับท่านจะต้องระวังนะครับอันที่หนึ่งมันไม่ใช่ทานแฟตนะฮะอันที่สองไม่ดีกเลี่ยงจากไขหวานมันเค็มนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็พยายามบริโภคอาหารที่อยู่ในสภาพธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้100% ตราอเมซิ่งวันหนึ่งผมมีอะไรทำหลายอย่างครับแต่สิ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชครับดื่มทุกวันสดชื่นทุกวันนะครับน้ำสมุนไพรก้านตอก Happy People Fresh โทรศัพท์082-777-1915 085-111-8513 085-111-8445 081-667-2070
พี่ซัสตี้ครับก็มีเรื่องมีเรื่องฮะไม่รู้เป็นยังไงนะครับพัทยาคุณชอบมีเรื่องอยู่เรื่อยเป็นพัทยามีปัญหามาตลอดเลยนะครับก็จะว่าไม่ได้เพราะมันเป็นเมืองท่องเที่ยวอ๋อพัทยาใช่ไหมพัทยานะครับปรากฏมาเมื่อวานเหมือนกันก็มีตอนกลางคืนนะครับเวลา2ทุ่ม43นาทีเนี่ยนะครับของวันที่16แต่เธอก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอเป็นบ้านเราเรียกว่าพวกไกด์น่ะนะพวกไกด์นำเที่ยวก็คือนางสาววนิดาพรเนี่ยนะครับเธอบอกว่าเธอเองเนี่ยมาบ้านเพื่อนที่อยู่แถวพัทยาเหนือนั่นแหละปรากฏว่าทางบริษัทบอกว่าเอ้าช่วยทำรายงานเกี่ยวกับลูกค้าจะมาหน่อยบังเอิญก็เลยไปเขียนเพื่อจะไล่ส่งต่อทำนองนี้แหละน่าถึงหน้าบ้านเพื่อนแล้วล่ะอยู่แถวพัทยาเหนือนะก็เลยนำมันนั่งเขียนอยู่บนโต๊ะม้าหินน่ะแป๊บหนึ่งก็มีผู้ชาย2คนขี่มอเตอร์ไซค์มา มาถึงไม่พูดไม่จาเลยครับแต่ได้แต่ที่หน้าเธอเลยสลบ พอฟื้นขึ้นมาก็โทรศัพท์หายไป3เครื่องเจ้าของเองชิงทรัพย์แล้วก็เงินหายไป 2,000 ซึ่งเธอบอกว่ามันทำไมมันโหดร้ายอย่างนี้นะครับเธอแดงเธอนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวพวกโอ้พัทยาเหนือนี่ติดชายทะเลด้วยท่านไม่ใช่คนเดียวแง่แก่แหละก็ไปนั่งเขียนหนังสือก็นั่งเขียนหนังสือเพื่อจะรายงานบริษัทนี่แหละครับแต่แล้วไม่พอยังกระทืบไปดูภาพทราบมาว่ากระทืบซ้ำเข้าไปอีกยังไงฮะมันมีกล้องวงจรเปิดอยู่เนี่ยมีกล้องวงจรเปิดอยู่ด้วยนะครับเธอก็ไปฟ้องตำรวจว่าช่วยตามหาให้ด้วยมันเป็นยังไงและที่สำคัญทางตำรวจก็บอกว่าไอ้ที่บริเวณดังกล่าวนี้เกิดเรื่องต่อๆกันมาสามเรื่องแล้วสามครั้งแล้วต่อๆกันน่ะก็ได้จะเป็นแก๊งเก่านี่แหละก็เลยอยากฝากทางตำรวจพัทยาอะไรอย่าให้เป็นลงพัทยามากนะไม่ก็3ครั้งแล้วใช่ไหมฮะครับก็อย่าให้เกิดอีกนะหรือว่าจะให้เกิดไปเรื่อยๆถึงบอกว่าเรื่องนี้ตรงนี้เกิดประจำไม่เคยเกิดมาแล้วนี่คุณไปทำไมตรงนั้นเราที่สำหรับป้นเขาตรงนี้เขาเรียกว่าถนนเพชรตระกูลพัทยาเหนือนะครับเขตเมืองพัทยาครับมีภาพมาถึงเล่นเลยโอ้โหมันไวมากอะฮะสลบทีเดียวสลบเลยนะครับน่ะครับชักเลยน่ะเตะเข้าคางสิเธอก็นั่งอยู่อ๋อหันหน้าให้มันด้วยโอ้มันไวมากนะลองสอบปล่อยสปีดช้าดูหน่อยได้ไหมหรือสปีดมันเร็วเธอกำลังเขียนหนังสือเขียนหนังสือเตะเลยไม่คิดว่าคนนั้นเป็นญาติโกฮติกาตัวเองด้วยหรือเปล่าเอาหมดเลยแสดงว่าเขาไม่ได้เพิ่งมาวนดูแล้วก็เขาดูด้านเราแล้วก็ตำรวจบอกว่าที่ตรงนี้เกิดมาอย่างนี้3ครั้งต่อกันแล้วไล่เลี่ยกันด้วยแสดงตรงนี้คนชอบมาอยู่แบบว่าอะไรอิสระนะครับสันโดษก็ปฏิชายแดนไม่ใช่ชายแดนติดตามทะเลตอนนั้นเวลาก็ยังไม่ดึกนะครับ2ทุ่ม43นาทีนะครับมันไฟสว่างดิฮะก็ไฟมันก็สว่างเธอกำลังจะพุ่งหน้าจะไปหาเพื่อนแต่ระหว่างทางที่จะถึงเพื่อนนี่ผู้จัดการโทรมาว่ามีทัวร์เข้านะเป็นยังไงก็เลยอาศัยโต๊ะเขียนหนังสืออาศัยที่นั่งไอ้ชายหาดพัทยานั่นแหละเป็นไอ้ที่นั่งอ่ะนะก็เลยเขียนเพื่อจะถ่ายไลน์ไปส่งผู้จัดการว่าจัดการยังไงแล้วอยู่ๆมันถึงเตะเลยเตะแล้วก็สลบเลยครับสงสัยไอ้โจนี่มันคงคิดว่าที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ดีที่สุดที่อันตรายที่สุดใช่ใช่สำหรับถือคตินี่มันไม่ไหวจริงๆแต่ตำรวจจะบอกเกิดมาแล้ว3ครั้ง3ครั้งครับทำไมไม่ซุ่มดูล่ะฮะเขาจะทำสถิติหรือเปล่าอาจารย์ครั้งนี้ครั้งที่4จดไว้แล้วเดี๋ยวพออาจารย์สมบูรณ์ไปนั่งว่าอ๋อมันเกิดมา4ครั้งแล้วอาจารย์เป็นครั้งที่5แล้วก็มานั่งดูว่าพฤติกรรมแบบนี้ต้องเป็นคนกลุ่มเดียวกันแน่เลยเพราะมาทำเหมือนกันหมดเลยเดินมากระเตงเก็บของรู้ด้วยว่าเป็นต้องเป็นกลุ่มเดียวกันแน่เลยไม่เพราะกำลังสงสัยว่าความสามารถของผู้ประชาการตำรวจภูมิกับเมืองพัทยาผู้บัญชาการตำรวจอะไรเขาเรียกว่าผู้ทอนภาค2นี่มือถึงไหมตะก่อนนี่เคยมีท่านรองท่านหนึ่งนะที่ไปเป็นไปรักษาการที่นั่นนี่เรื่องไม่เกิดครับพอย้ายคนนี้ไปปุ๊บเอาคนเก่ามาอยู่ที่เดิมเกิดตลอดแม้แต่พลาดท่าจำได้ไหมที่แหม่มที่ผมพูดประจำน่ะขี่มอเตอร์ไซค์
ที่แหม่มไปถึงไอ้แหม่มเดนมาร์กอ่ะนะครับมีคนมาขี่มอเตอร์ไซค์มาเอาเธอไปซ้อนท้ายแล้วก็ไปข่มขืนในไร่น่ะแล้วสุดท้ายเจ้าของเขาญาติเขาที่อยู่ที่นั่นเขาบอกว่าเอาถ้าใครจับได้ให้ 50,000 ต่อมาตำรวจจับได้เขาจะเอาเงินมาให้ 100,000 ตำรวจรับไม่ได้หรอกครับเพราะตำรวจมันต้องเป็นหน้าที่อยู่แล้วที่ไหนได้ต่อมามีคุณลุงคนหนึ่งที่จันทบุรีผูกคอตายผูกคอตายเนื่องจากว่าอายมากที่ลูกเขยตัวเองนี่เป็นข่าวไปทั่วประเทศก็หาว่าเป็นพ่อตาของไอ้ฆาตกรต่อมาล่าสุดปรากฏว่าไอ้เจ้าหนุ่มคนนั้นเขาบอกว่ามันจะฆาตกรได้ไงตำรวจจับตัวจริงได้แล้วซึ่งไม่ใช่เขาผมก็ไม่เคยเห็นในทางตำรวจไปขอโทษขอโพยคนที่ไปกล่าวหาว่าเขาเป็นฆาตกรหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องประจำแม้แต่ล่าสุดเห็นไหมไอ้ที่เขามาร้องไอ้ทางท่านนายกของไอ้สภาทนายความน่ะไอ้ที่ตำรวจ 4-5 ตัวจากสภ.เมือง8นิ้วไปเตะทนายความซึ่งจะไปตรวจเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ RS เขาน่ะครับผลสุดท้ายอาจารย์ธรทราบไหมเป็นไงตอนนี้เมื่อวันก่อนเพิ่งตั้งกรรมการสอบผมจะลืมขาไปแล้วเพิ่งกระตุ้นไอ้ทางไอ้ผู้กำกับครับผู้กำกับอำเภอเมืองไอ้จังหวัดเราเซิงชาวก็ว่าตั้งกรรมการสอบแล้วทำช้าช้าถ้าสภาทนายความไม่กระตุ้นนี่มันจะสอบไหมอ่ะมันใช่ญาติเขาก็เลยถามว่าตกลงไอ้ผู้บัญชาการใหญ่ของภาค2ที่ดูแลแถวภาคตะวันออกนะครับมีประสิทธิภาพไม่แค่ไหนหรือไม่ทำงานเลยงานเยอะหรือว่างานเยอะเกินไปพัทยาในใครจะไปเจอรัสเซียก็ไปได้เยอะจริงๆมาทั้งมาเที่ยวเขาหลบความร้อนไงฮะเขาก็เหมือนนกนะฮะคนที่อยู่ทางภาคหนาวอ่ะเออแต่ว่ารัสเซียเขาเอาแบบนกนะครับใช่ฮะหลบความนกมาเมืองไทยเขาตามนกมาตามนกไซบีเรียมาเที่ยวกันเยอะเลยอยู่ที่ว่าคนถิ่นเราเนี่ยจะทำให้มันเสียหายไหมแต่คนเหล่านี้ไม่มาก็แย่หมดเลยนะครับครับไม่ค้าบาเบียแย่หมดเลยนะฮะครับแย่หมดจริงๆแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคนรัสเซียมาทำธุรกิจครับทางบาเยอะมากเลยครับทั้งรัสเซียทั้งเยอรมันแต่ตอนนี้รัสเซียรู้สึกจะเยอะหน่อยไม่ที่พูดมาเนี่ยนะคนไทยอย่าไปยุ่งกับเขานะไม่ที่พี่พูดมาก็คือท่านสมยศครับไอ้คนเก่าที่ไปรักษาการไม่เกิดเรื่องแต่พอคนใหม่ของจริงมันเกิดเรื่องประจำนี่บางอย่างก็มันน่าจะพิจารณาได้บ้างมั้งเขากำลังใช้กำลังภายในอะไรหรือเปล่าผู้บัญชาการภาค2อะไรของเขานี่ครับอาจารย์ครับตอนนี้เนี่ยช่วงเป็นช่วงเดือนธันวาคมใกล้สิ้นปีเขาก็จะมีการจัดลำดับข่าวจัดลำดับโพลข่าวขึ้นมานะครับว่าข่าวไหนในรอบปีที่ผ่านมานะครับจะได้รับความสนใจหรือว่าคนสนใจมากๆนะครับอันนี้กรุงเทพโพครับโดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่องที่สุดแห่งปี2557ครับโดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลในจำนวน 1,175 คนนะครับพบว่าข่าวหรือว่าเหตุการณ์ในประเทศไทยที่ทำให้ปลับปลื้มใจนะครับและมีความสุขมากที่สุดในรอบปีนี้นะครับอันดับ1ก็คือข่าวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับได้แก่ข่าวที่ในหลวงของเราแล้วก็พระราชินีเนี่ยทรงมีพระพักตร์แจ่มใสเสด็จกลับมาประทับที่พระราชวังไกลกังวลนะครับหรือว่าข่าวที่เป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษาและข่าวในหลวงทรงมีพระอาการดีขึ้น170อันนี้ความสุขของคนครับผมของคนไทยเราข่าวอันดับ1นะครับอันดับที่2ครับการที่คสช.เข้ามาบริหารประเทศและมีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีทำให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทยร้อยละ 8.0 นะครับอันดับที่3คือการยุติการชุมนุมของทั้ง2ฝ่ายร้อยละ 6.4 นะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนรู้สึกดีใจทำให้เกิดมีความสุขนะต่อมาข่าวหรือเหตุการณ์ที่ทำให้เศร้าสลดใจมากที่สุดในรอบปีนี้นะครับลำดับที่1ก็คือข่าวการฆ่าข่มขืนน้องแก้มบนรถไฟร้อยละ 31.9อันดับที่2คือข่าวการชุมนุมประท้วงและการปะทะกันระหว่างกลุ่มกปปส.และกลุ่มเสื้อแดงร้อยละ 18.6 และอันดับที่3คือข่าวฆ่าข่มขืนเด็กในคดีอื่นๆร้อยละ 9.8 นะครับเรื่องของดาราผมคงไม่พูดถึงแล้วกันอาจารย์ทีมกีฬานะครับที่มีผลงานโดดเด่น
เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดในรอบปีนี้อันดับ1ก็คือวอลเลย์บอลหญิงนะครับร้อยละ 39.7 ลำดับที่2คือฟุตบอลชายครับร้อยละ 38.6 และอันดับที่3คือมวยไทยนะครับส่วนคลิปดังแห่งปีที่คนสนใจมากที่สุดในปีนี้นะครับอันดับ1คือคลิปเหนียวไก่หายร้อยละ 30.0 ครับเหนียวไก่เหนียวไก่มันก็เป็นเรื่องที่ขำไปได้พูดว่าอารมณ์มาเล่นด้วยโอ้โหระดับจังหวัดอันดับที่2คือคลิปเด็กผู้หญิง9ขวบขับรถไปโรงเรียนเองร้อยละ 11.4 ผู้ปกครองก็โดนด้วยมีความผิดนะครับอันดับที่3คือคลิปกระเทยด่าทอมที่กอดจูบแฟนสาวบนรถไฟฟ้า BTS ร้อยละ 10.3 เขาว่าทั้งเสียผู้เสียคนเลยนะส่วนข่าวในประเทศที่สนใจติดตามและกอดติดมากที่สุดในรอบปีนี้นะครับข่าวการจับกุมพลตำรวจโทพงพัฒน์ฉายาพันธ์และเครือข่ายในคดีหมิ่นเบื้องสูงเนี่ยนะครับร้อยละ 53.1อันดับที่2คือข่าวพนักงานรถไฟฆ่าข่มขืนน้องแก้มบนรถไฟร้อยละ 51.7 ส่วนลำดับที่3ก็คือข่าวฆ่า2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เกาะเต่านะครับร้อยละ 43.1 ส่วนข่าวต่างประเทศนะครับที่คนสนใจและติดตามมากที่สุดในรอบปีนี้ก็คืออันดับที่1ข่าวการหายไปของเครื่องบิน MH370 สายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์นะครับร้อยละ 42.2 อันดับที่2คือข่าวเชื้อไวรัสอีโบลาระบาดหนักในทวีปแอฟริการ้อยละ 40.4 และอันดับที่3ข่าวเครื่องบิน MH17 ถูกยิงตกร้อยละ 4.1 ครับนี่คือโปรที่เขาสำรวจมานะครับก็ถือว่าคุมนะครับแต่ก็ยังขาดไปเรื่องข้าวเน่ากับยางพาราไม่เป็นราคาผมว่าก็ข่าวของท่านพงพัฒน์แล้วก็มีภาพข่าวอุจาดฮะอุจาดที่ท่านอาจารย์เสรีบอกว่าอะไรนะอาจารย์เสรีว่าไงโอ้อาจารย์ว่าเยอะมากครับเยอะมากกว่าอาจารย์ท่านก็ว่าไปแล้วเพราะอาจารย์เป็นอาจารย์ด้านครับนิเทศศาสตร์อืมท่านเรียกว่าอะไรฮะมันท่านบอกว่าดาราฝรั่งยังไม่เคยทำเลยแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ไม่เรียกว่าเซ็กซี่หรอกแต่เรียกว่าอุจาดภาพนี้นะภาพมันจะมีอีกภาพเต็มๆตัวนะนั่นน่ะไอ้ภาพนี้นะฮะเราไม่ว่าว่าเป็นใครหรอกครับถ้าแบบนี้เนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกอะไรฮะพวกยีหลังขาดหลังขาดแล้วอย่างนี้เรียกอะไรคือหลังขาดหมายความว่ามัน11รอดอมันดื้อมันด้านมันไม่อายใครจนต้องถูกตีด้วยหนังหลังขาดติดไม่เรียวเลยอย่างเงี้ยมันยังไม่รู้สึกเลยอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนอีสานเขาเรียกว่าเด็กอะไรนะขาดขาดนะเนี่ยคือพ่อแม่พูดไม่ฟังแล้วล่ะตัดหางปล่อยวัดท่านอาจารย์เสรีหลายๆคนออกมาพูดไม่ต้องพี่คนที่มีอาชีพเหมือนที่เขาเคยทำงานเป็นศิลปินแบบนี้แต่เขาไม่ถึงขนาดนี้เนี่ยก็มาท้วงมาติงฮะโพสต์กันมาเยอะมากเลยแต่ว่าเรามาดูรองศาสตราจารย์ดร.เสรีวงศ์วันทาของเรานะฮะท่านเป็นนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนและก็การตลาดเป็นทั้งนักพูดนักบรรยายและพิธีกรให้สัมภาษณ์กับเดนิลท่านพูดนะครับท่านบอกว่าเห็นแล้วสงสารพ่อแม่นะท่านว่าอย่างนี้นะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยพี่น้องครับดูเอากันแล้วกันแล้ววันนี้เนี่ยกระทรวงว่าไงเนี่ยกระทรวงพอใจเงียบกระทรวงก็บอกว่ามันไม่อนาจารมันไม่อนาจารก็กฎหมายก็บอกไม่อนาจารจริงเพราะท่านบุรีกับดุลสาธิแก้ไม่พูดเลยดูเพลินไม่ได้ไม่พูดเหรอนั่นสิเห็นไหมฮะนี่ไงท่านบอกอาจารย์ชี้เลยอิวจาดเนี่ยท่านบอกดูแล้วสงสารพ่อแม่มันไอ้คนพวกนี้ลืมไปว่าชีวิตคนเราทุกคนเนี่ยไม่สามารถมีแค่ชื่อตัวเองแล้วก็จบได้นะหลังชื่อทุกคนจะตามมาด้วยพื้นเพที่มาคือชื่อพ่อแม่เคยเรียนที่ไหนจบสถาบันอะไรใครเป็นคนสอนเคยมีอาจารย์ชื่ออะไรไม่รู้มันบอกมีอาจารย์เสรีด้วยแล้วก็งงเลยจังไม่อาจารย์ว่าท่านก็จะเสนอสิเอาปริญญาขึ้นมาชื่ออะไรอาจารย์ชื่ออะไรไม่มีอาทรหรอกชื่อเสรีทำงานในองค์กรไหนเราเกิดข้อให้สัมภาษณ์หนูเรียนที่อาจารย์เสรีราคาตายเนี่ยแล้วประสิทธิ์พิเทศโดยใครล่ะ
อาทรแล้วบอกเราทุกคนเนี่ยรับผิดชอบต่อประวัติของตัวเองทั้งนั้นนะมนุษย์ที่เกิดมาเนี่ยถ้าเราออกมาจากรูกระบอกเห็นไหมเอ้ยคำหยาบหยาบกระบอกรูกระบอกคำหยาบไม่หยาบสิรูกระบอกหยาบองค์กรบางองค์กรเขาจะว่าเหรอไอองค์กรที่เกิดมาจากรูกระบอกนี่ตูดคนน่ะเหรอนั่นแหละโกรธแหละโกรธเกิดมาจากรูกระบอกเขาว่าเสียดสีไม่ได้ทำงานไม่เคยเรียนไม่มีครูบาอาจารย์ก็ว่าไปอย่างหนึ่งโอ้อีแม่คนนี้เนี่ยออกมาจากรูอะไรรูกระบอกเหรอมึงเกิดจากรูกระบอกเหรอเอาแล้วมันเกิดรูกระบอกมันแล้วใครไปผสมพันธุ์น่ะตัวด้วงตัวด้วงเกิดจากด้วงเจอกับมุ้งนะฮะก็บอกกำพร้าพ่อแม่มาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าญาติพี่น้องอะตายหมดแล้วละมึงเนี่ยถึงไม่มีใครคอยสั่งคอยสอนเลยนี่ถ้าไม่มีกฎหมายกำกับไปว่าโชว์หัวนมแล้วผิดฐานอนาจารแม่งคงโชว์ไปแล้วแหละจริงนะบุ้งขำว่ากฎหมายไทยไหมท่านผู้ชมดูนะฮะเห็นเมื่อกี้เนี่ยมันร้ายกว่าเห็นหัวนมอีกขอโทษนะที่พูดคำนี้เพราะว่าคำพูดของท่านอาจารย์เราก็พูดให้ตรงกับท่านนะฮะเขาบอกว่าโชว์หัวนมแล้วผิดฐานอนาจารเธอคงจะโชว์ไปแล้วอ่ะแต่ผมต้องบอกว่าโชว์ซะเลยดีกว่าครับจะน่าสะอิดสะเอียนกว่าที่เห็นแบบนี้คุณว่าไหมแก้ผ้าเลยเออนะแก้ไปซะเลยจบเลยนะฮะจะเห็นความอัปลักษณ์เห็นความอุจาดก็ว่ากันไปนะฮะจะสีอะไรจะประกาศราคาก็เดี๋ยวจะเอาในจีบไปเขียนให้เขาบอกว่าแม่อะไรนะฮะไม่ทราบว่าแต่งกายด้วยชุดแบบนี้เอาก้านสมองก้านไหนไปคิดพ่อแม่อยู่ที่ไหน เคยคิดไหมว่าทำแบบนี้คนอื่นเขาคิดยังไงมันเสียประเทศด้วยเข้าใจนะว่าพ่อแม่บางคนน่ะไม่ชอบสั่งสอนลูกตามใจในเรื่องไม่สมควรไอ้แบบนี้เธอคงจะเป็นพวกถูกบังเกิดลูกบังเกิดเก้าประเภทที่พ่อแม่ยอมแพ้ลูกส่วนตัวนี่เคยเจอลูกแบบนี้นะคือชอบเที่ยวมากพ่อแม่ก็ดูด่าก็ไม่ฟังสุดท้ายพ่อบอกว่าไงพ่อบอกยอมแพ้บอกแม่งไม่ต้องไปด่ามันเอาถุงยางใส่กระเป๋าแม่งไปเลยก็หมดเรื่องอาจารย์ว่าอาจารย์ว่าไม่ใช่อาทรอาจารย์นะคือพ่อแม่จำนนต่อความชั่วร้ายของลูกหลังรูปนี้ออกมาเผยแพร่ครับพ่อแม่ก็ต้องเรียกไปอบรมสั่งสอนนะผมว่าไม่รู้พ่อแม่เขาจะอบรมลูกเขาอย่างไรนะนี่ถ้าเป็นถ้าพี่เป็นพ่อเป็นแม่นะจะต้องเรียกมาคุยละแล้วจะพูดจาสั่งสอนหรือพ่อแม่เขายินดีแบบนี้เรียกก็เกินไปมากอะถ้าพ่อแม่ยินดีนะฮะแล้วก็ยังมีดาราเขาบอกดาราฝรั่งยังไม่เคยทำแบบนี้เลยไอ้แบบนี้ไม่เรียกว่าเซ็กซี่นะคุณสมบูรณ์นะคุณรู้ไว้ด้วยเขาเรียกว่าอุจาดอ๋อเพิ่งทราบเนี่ยไม่ใช่อาจารย์นะอุจาร์อุจาร์นี่มันสกปรกลูกตามันดูไม่ได้มันบัดสีบัดเถลิงมันแบบนั้นแหละนะอุจาร์ไม่เห็นซะดีกว่าฮะเด็ดเอาไหมผมกับโดมจะไปติดต่อเธอว่าคิดจะบอกเท่าไหร่จะมาเอาสนามหลวงกั้นเลยไม่บอกเจ็บเจ็บคนละร้อยแค่ควานครึ่งเต้าเขาบอกว่ายังพอแล้วแต่นี่มันเห็นมันเต็มเต้าปิดหัวนมนิดเดียวมันไม่ไหวจริงๆไงอาจารย์แกพูดอย่างนี้นะฮะคนจ้องงานเขาบอกว่าคนจัดงานก็ไม่ผิดที่ออกรูปแบบงานเน้นเซ็กส์มันอยู่ที่จริยธรรมและก็สำนึกของคนตีความคำว่าเซ็กซี่ต้องพิจารณาว่าระดับไหนพอควรเหมาะสมกับงานต้องทำความเข้าใจนะว่าเซ็กซี่ในห้องนอนกับที่สาธารณะมันไม่เหมือนกันนะมึงเนี่ยแหละครับอาจารย์เพราะว่าต้องตีความไม่ออกอันนี้เขาตีความได้แค่นี้ไงของคำว่าเซ็กซี่เขาก้านสมองเขาก้านสมองก็แค่นั้นใช่ก้านสั้นฮะก้านไม่ยาวไม่ใหญ่ด้วยครับเราอยู่ในห้องนอนกับผัวเนี่ยจะเซ็กยังไงมีผ้า3ชิ้น4ชิ้นก็โอเคนะไม่มีเลยก็ได้ไอ้แบบนี้เรียกว่าไม่มีสำนึกโดนอาจารย์ว่าที่เดียวนี้นี่อาจารย์พูดทั้งหมดเลยนะครับ
ก็ผมเคารพนับถืออาจารย์เสรีเพราะอาจารย์ครับอาจารย์เพราะอาจารย์เคยกราบเรียนเชิญท่านไปพูดไปแล้วแกคุณว่าอาจารย์เสรีเนี่ยท่านเป็นนักธุรกิจก็จริงท่านรู้หลายเรื่องก็จริงแล้วชั่วโมงของท่านเนี่ยจะต้อง2ชั่วโมงไม่หนีหมื่นอย่างน้อยนะฮะใช่แต่เวลาที่เราในฐานะเป็นนักศึกษาเรียนเชิญท่านไปพูดเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้คนให้พูด2ชั่วโมงครึ่งขายที่ให้เท่าไหร่ 5,000 ไม่เคยบ่นอาจารย์เสรีไม่เคยบ่นถ้าเรื่องการศึกษาเรื่องเป็นวิทยาทานอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเวทีไล่นักการเมืองขี้โกงนี่ถ้าไม่ใช่อาจารย์จะโกรธมากจะโกรธมากถ้านะฮะแล้วก็ยังเจ็บปวดนะฮะคุณไอ้คนนี้ยังพูดอีกนะเมื่อกี้ชื่อยายอะไรนะยายตายเหรอตายแม็กซิมตายแม็กซิมนะแม็กซิมเพราะไม่ได้ประกวดที่แม็กซิมแม็กซิมก็เป็นตัวประกวดให้แล้วก็จะมีคนที่ที่เขาทำงานด้านนี้เองนะครับเขาก็พร้อมที่จะมาพูดเมื่อกี้เขาชื่ออะไรนะคนเมื่อกี้ชื่อตายเหรอฮะครับเขาบอกว่าเรียกว่ามีสำนึกทางด้านกระต่ายแม็กซิมก็ได้โพสต์ภาพตัวเองในงานดังกล่าวพร้อมด้วยนักแสดงสาวอีก2ท่านที่เคยแต่งภายในสถานีเหมือนกันเนี่ยนะบอกไปเอาตัวอย่างที่เร็วๆแหละครับเขาบอกว่าถ้าข้าเร็วคนอื่นเขาเร็วเหมือนกันนะเขาบอกว่าเราเร็วตามคนอื่นกระต่ายเนี่ยแค่เกาะกระแสแฟชั่นยังไงก็ขอโทษผู้ใหญ่ทางแม็กซิมที่ใส่ชุดนี้ออกงานถึงกับเป็นสาเหตุให้ต่ายโดนปลดจากมิสแม็กซิมแต่ไม่เป็นไรหรอกจริงๆเนี่ยต่ายก็พ้นตำแหน่งนี้ไปละสุดตายสุดแล้วที่ผ่านมาเนี่ยจึงอยู่ในตำแหน่งมีข่าวเท็จแย่ๆมั่วๆใส่ร้ายตายมาตลอดเลยไม่รู้ว่าเหมือนกันว่ามันมาจากไหนตอนจะฟ้องก็โดนผู้ใหญ่ข้างในแม็กซิมนี่แหละห้ามไว้ไม่ให้ฟ้องตอนนี้จะได้นะถ้าตอนนี้ถ้าได้เป็นกระต่ายทัศนิกาไม่ใช่กระต่ายแม็กซิมก็อะไรก็สบายใจดีนะคะไม่สำนึกเลยมีอะไรไหมครับแล้วยังมีเพื่อนๆ เขาอีกคนนะฮะเพื่อนสาวเขาคำนึงถึงในวงการที่เขาออกมาตักเตือนเขาบอกว่างงพอเด็กพอเขามาตักเตือนว่าอย่างนี้มันไม่ควรนะให้รู้จักว่าอะไรควรไม่ควรออกมาเตือนค่ะเขาก็มาเตือนกันนะฮะตามโซเชียลมีเดียทั้งหลายเนี่ยฮะเขาก็เตือนนะฮะแต่เป็นไงครับแม่ตีกลับเลยครับตีกลับเลยนะเต้อาจารย์เสรีผมไม่สำนึกเนี่ยใช่เลยต้องให้สิทธิ์ใจจัดการแล้วยืนยันคำนะอาจารย์เสรีไม่มีสำนึกเพราะอะไรครับเขาว่าอย่างนี้เขาบอกส่วนสาวคนหนึ่งในวงการที่ออกมาตักเตือนว่าให้นึกถึงเยาวชนนั้นน่ะ งงกับพี่นะคะคือในงานเนี่ยไม่ใช่สถานที่ของเยาวชนนะคะคุณพี่นี่ไงท่านอาจารย์เสรีบอกไม่มีสำนึกไงครับก็เลยไปสอดแต่ไม่ได้ว่าเขาไม่มีสำนึกอะไรนะอาจารย์เสรีว่าอย่างนี้เราก็เลยมองแล้วไปสอดคล้องอาจารย์ว่าก้านสมองสั้นนะฮะมีก้านเปล่าไม่รู้ฮะแล้วถ้าสื่ออื่นเอาลงแล้วเยาวชนเห็นทีหลังมันก็ไม่ต่างกับตอนที่เราถ่ายแบบเซ็กซี่นี่คะย้อนกลับไปถึงพี่คนนั้นครับพี่คนนั้นน่ะเขาถ่ายภาพแบบปฏิทินเหมือนกันแต่เขาไม่กล้าถึงขนาดนี้คืออาชีพก็คืออาชีพไม่ด้านน่ะพูดยังไงเขาไม่ด้านแต่ไม่ได้ว่าคนนี้ด้านนะคือความไม่ด้านคือยังมีละอายมียังอายนะฮะพี่คงนึกถึงเยาวชนมากสิคะถึงได้ถ่ายไว้เยอะเชียวที่สำคัญงานนี้เป็นเวทีที่มอบรางวัลสาวเซ็กซี่พื้นที่ตรงนี้กับชุดนี้ผิดตรงไหนคะแต่อาจารย์เสรีบอกมึงไม่ใช่เซ็กซี่มึงอุจาร มึงไม่มีสำนึก การไม่มีสำนึกเนี่ยถ้าเป็นคนต้องมีสำนึกไอ้ที่ไม่มีสำนึกอาจารย์นี่อาจารย์พูดไม่เกี่ยวกับไอ้คนนี้นะครับที่อาจารย์พูดไม่มีสำนึกนั่นคือสัตว์เดรัจฉานเพราะสัตว์เดรัจฉานไม่มีสำนึกมีแต่ความจำครับท่านปายหมายความให้อย่างนั้นแล้วพักเป็นวิทยาทานฟังอาจารย์ครับอาจารย์เหนื่อยแล้วมากเหนื่อยพักสักครู่ครับวันนี้รายการ13สยามไทยตรอมทัวร์ไปไหนดีเราจะไปเยี่ยมคุณพยุงมีอาชีพขายอาหารตามสั่งคุณพยุงเนี่ยท่านต้องทอดไก่วันหนึ่ง20กิโลครับ
่านคิดดู20กิโลทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง3ทุ่มสุขภาพทรุดโทรมเป็นของธรรมดาเราไปดูกันว่าคุณพยุงยืนระยะอยู่ได้อย่างไรกำลังทำอะไรอยู่คะโอ้ยกำลังจะลงทอดไก่เลยเนี่ยวันนี้ขายกี่โลคะ20โลค่ะ20โล20โลเป็นหนังไก่เหรอคะค่ะนี่น่ากินไหมล่ะ20โลอันนี้คุณพยุงขายมานานหรือยังคะเนี่ยโอ้นานแล้วค่ะกี่ปีแล้วคะ10กว่าปีแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วเราขายอะไรบ้างคะเห็นมีหลายร้านมากเลยอ๋อขายก๋วยเตี๋ยวขายอาหารตามสั่งไก่ทอดเวลาตักเนี่ยหนูมองว่ามันหนักมากเลยหนักมั้ยคะเนี่ยหนักสิก็เนี่ยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยใช้กําลังแขนใช้กําลังแขนทั้งทอดไก่เพราะว่าไอ้นี่มันก็หนักแล้วแล้วก็หนักแล้วก็ต้องคุกไก่อีกค่ะด้วยวันละ20โลต้องขายทุกวันทุกวันเนี่ยค่ะคุณพยุงคะเอาถามก่อนเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยช่องสามสยามไทยไปเยี่ยมมีปัญหาอะไรไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของการรับสัญญาเพราะว่าตอนนี้ช่อง13เราก็เปลี่ยนแบบใหม่มีพักหนึ่งรับไม่ได้มีพักหนึ่งรับไม่ได้ไม่ได้เลยแต่ตอนนี้ได้แล้วชัดเจนเลยตอนนี้คุณพยุงดูกล่องสัญญาณอะไรอยู่คะ PSI รับชมช่อง212 212แฟนพันธุ์แท้เห็นมั้ยตอบแม่นมากรู้จริงค่ะร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงคะอ๋อร้านเปิด9โมงค่ะแล้วก็ปิด3ทุ่มปิด3ทุ่มเปิด9โมงปิด3ทุ่มแล้วคุณพยุงทำอย่างเงี้ยทุกวันอ่ะฮะทำอย่างเงี้ยทุกวันน่ะรู้สึกเหนื่อยบ้างมั้ยคะก็มันก็ไม่ค่อยเหนื่อยนะมันเกิดความเคยชินเนาะเคยชินแล้วอ่ะทำมันก็ไม่ค่อยเหนื่อยทำมานานแล้วอ่ะตอนแรกๆก็เหนื่อยก็เพียพอดีไปดูช่อง13สยามไทยอ่ะก็เลยกินยาน้ำก้านตองอ่ะตอนแรกๆก็กินลองดูก็ปวดแขนไงเพราะว่าเราต้องใช้กำลังแขนแล้วก็เนี่ยตักไก่ตักอะไรเงี้ยปวดแขนยกไม่ขึ้นยกแขนไม่ขึ้นก็นวดบ้างอะไรบ้างเงี้ยก็ไม่หายไปหาหมอฉีดยาก็ไม่หายก็พอกินน้ำก้านตองรู้สึกดีขึ้นตอนนี้สบายเลยสบายเลย30โลยังไหวเลย30โลก็ไหวไม่อ้อนไม่อาวอนแม่รักต่อมีอ่อนใจโอ้โหคุณพยุงยืนระยะอยู่แบบมวยเลยครับยืนระยะอยู่9โมงเช้าถึง3ทุ่มหลังจากดื่มเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชครับสดชื่นโอ้โหหน้าตาสดใสทอดไก่ได้ทั้งวันวันนี้เรามาสร้างความสุขด้วยนี่ครับเครื่องดื่มสมุนไพรแฮปปี้พีเพิลเฟรชของดีที่ผมอยากแนะนำน้ำสมุนไพรก้านตอกแฮปปี้พีเพิลเฟรชโทรศัพท์0851118513 0816672070 0827771915 0851118445ก่อนออกจากบ้านขาดไม่ได้ต้องใช้ทุกวันเพราะโบนาว่าแฮโทนิกได้รวมสมุนไพรจากธรรมชาติไว้มากมายทั้งใบหมี่ใบทองพันช่างใบเทียนกิ่งใบบัวบกที่ช่วยในการบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะจัดผมให้อยู่ทรงเคลือบเส้นผมให้เงางามมี3กลิ่นให้เลือกใช้กระดังงากุหลาบและราตรีมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติใช้ดีใช้ง่ายสะดวกสบายต้องโบนาว่าแฮโทนิกครับสุดท้ายเมื่อวานวันที่19วันนี้ที่20นะครับทางที่ประชุมร่วมน้ำโขงแน่ใจนะแน่ใจนะวันนี้20แน่ใจอะไรยืนยันเชื่อเลยนะจำแม่นเพราะเมื่อวานไปล่องเรือมา
นี่ไม่เล่าฟังเลยไม่เล่าเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยทิ้งเราไว้สองคนคือทางแคทหนีไปคุณแคทแคท CIT แคทแต่ละคนแล้วไม่บอกให้รู้เลยนะครับพระเชนร่วมไปสังสรรค์นั่งเรือเรืออะไรนะที่เคยมาโฆษณากับเรานะครับนะครับครับเรือลำใหญ่ๆนั่นแหละเอาละทีนี้ทีหลังอย่าต้องไปอีกเลยไม่ไปไปแล้วไม่จำอะไรได้เลยกันไปไปผิดคนหรือเปล่าไม่ผิดหรอกก็เมื่อวานนะครับทางที่ประชุมลุ่มน้ำโขงนะครับ6ประเทศประกอบไปด้วยจีนพม่าลาวไทยเวียดนามเขมรก็ประชุมกันที่จังกะดีล่านะครับตอนนั้นก็เวลา 16:00 น.ท่านนายกรัฐมนตรีของจีนกับคณะก็ปลีกตัวมาที่ทำเนียบรัฐบาลทางฝ่ายไทยก็ประกอบไปด้วยท่านนายกแล้วก็มีท่านรองนายกพลเอกประวิตรนะครับแล้วก็ตามด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศคือท่านพลเอกธนศักดิ์แล้วก็หม่อมอุ๋ยท่านประจินจันตองเป็นต้นฝ่ายจีนก็มาคณะใหญ่เลยครับประกอบไปด้วยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมและผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศจีนก็มาด้วยเหม็นใหญ่เลยเอาก็แค่ผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งประเทศจีนคนเดียวก็ใหญ่มาเริ่มเทิมแล้วไม่ยังไม่มีใหญ่เลยกระทรวงช่างมารอให้สร้างทางรถไฟเสร็จก่อนแล้วก็ผู้ว่าการการรถไฟแห่งจีนเข้ามาด้วยนะครับก็สรุปสาระสำคัญที่มาทำ MOU กับไทยก็มี2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็เรื่องให้จีนช่วยซื้อข้าวกับซื้อยางพาราให้หน่อยส่วนข้าวก็ท่านนายกบอกว่าช่วยซื้อสัก2ล้านตันก็ยังดีนะครับไปซื้อเยอะหรอก2ล้านตันก็พอ2ล้านตันก็พอนะครับที่เหลือก็ให้ประเทศอื่นขายบ้างขายประเทศอื่นบ้างเพราะเผอนายกไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เลี้ยงกว่า2ล้านตันมีข้าวเท่าไหร่จริงใช่ไปเจอไปที่ลำวงการของส่วนรถไฟนะครับก็ทำ MOU กันทั้ง2ฉบับนี่แหละนะครับครับส่วนนายกก็บอกว่าเดี๋ยววันจันทร์หน้าไม่ได้อยู่เลยนะตอนนี้นะครับวันจันทร์หน้าก็จะไปเยือนประเทศจีนอีกคณะใหญ่เหมือนกันแต่เมื่อวานเนี่ยยอมรับว่าการแสดงประชุมที่ไหนนะจังกาดีล่านี่ก็เรียกทีมเยือนแต่ตอนที่ประชุมกันเราเป็นทีมเหย้าเมื่อวานเนี่ยแต่ตอนประชุมการที่ทำ MOU 2ฉบับเนี่ยนะทำที่ทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็กองทหารเกียรติยศทำเต็มที่เป็นครั้งแรกที่เป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองแบบสูงสุดเมื่อวานเราเป็นทีมเหย้าครับจีนเป็นทีมเยือนเดี๋ยวต่อไปท่านก็จะไปเป็นทีมเยือนใช่จีนเป็นทีมเหย้าใช่ก็มัวแต่เย้าแต่เยือนกันอยู่นี่แหละสบายช้าอยู่ก็วันจันทร์นะครับแต่เมื่อวานนี้ก็เตะไปแล้วเราได้2-0เราได้2-0ครับจีนยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปปักกิ่งบ้านจะไปปักกิ่งมาจ่ายกับธนาคารเดี๋ยวเราก็ไปทีมเยือนก็เราไปเตะอีก2-0ส่วนใครจะไปบ้างเนี่ยไม่ทราบแต่นายกเปิดกับผู้สื่อข่าวแล้วบอกว่าไอ้คนที่รักษาการนายกรัฐมนตรีจะเซ็นอะไรก็ดูหน่อยนะการโยกการย้ายตำแหน่งนี่ต้องรอผมก่อนไม่ไอ้งานที่ลงมติไปแล้วตั้งงานทำไปแล้วดำเนินต่อได้แต่งานที่กำลังตัดสินใจใหม่มอบงานใหม่แล้วลงมติเซ็นใหม่เนี่ยให้รอผมใช่คือไม่ว่ารักษาการนี่ไม่ต้องไปเซ็นอะไรยุ่งอะไรนะงานใหม่อย่าทำครับแต่เมื่อวานก็มีโอกาสมีเผยตอนหนึ่งนะครับผู้สื่อข่าวถามท่านนายกเลยเพราะว่าได้ข่าวว่านายกว่าจะไปเซ็น MOU ใช่ไหมเขาก็ถามเลยนะครับผู้จัดการถามว่าตกลงข้าวสารเป็นยังไงท่านนายกเปิดเลยนะครับตัวเลขทำการบ้านมาดีท่านนายกบอกว่าตามตัวเลขนะว่าเราขาดทุนจำนำข้าวเนี่ย 680,000 ล้านบาทมีข้าวอยู่ในสต็อกเหลืออยู่17ล้านตันแต่เจ้าหน้าที่เขียนมาให้ผมบอกว่าข้าว17ล้านตันแบ่งเป็น4แบ่งเป็น4เกณฑ์ให้กับผู้ดีนะเอาละเอียดเลยนะว่าไม่เป็นสี่เกณฑ์ถ้าเป็นเกณฑ์เข้าไปก็พ่อค้าลูกศิษย์ก็จะบอกว่าอ๋อเป็นข้าวสารเป็นข้าว 5% เป็นข้าว 15% 25% ใช่ไหมจะคิดว่างั้นเป็นไปเข้าไปข้าวแต่นายกเกณฑ์นายกแปลกมากเลยท่านบอกว่าเอาราคาทุน6 670,000 ล้านนี่ตัวเลขที่ไม่ผมอ่านนะ
ยอดที่เหลืออยู่17ล้านตันใน17ล้านตันนี่ต้องแบ่งเป็นเกรดได้4เกรดเกรดอะไรบ้างครับเกรดที่1ผ่านมาตรฐานเกรดที่2นี่เข้าเสื่อมคุณภาพโอ้ตายยกผิดเข้าเสื่อมคุณภาพผิดมาตรฐานท่านว่านะส่วนผิดมาตรฐานก็แบ่งเป็นปรับปรุงได้ผิดมาตรฐานปรับปรุงได้ปรับปรุงได้ให้เป็นข้าวคนหรือข้าวหมาดีปรับได้ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือผิดชนิดข้าวเอาอีกแล้วผิดชนิดข้าวหมายความว่าซื้อมาในราคาข้าวหอมมะลิครับแต่ไปดูเป็นข้าวเสาให้ทำนองนี้นะนี่เขาเรียกว่าผิดชนิดข้าวเอาละยังไงก็ตามนายกสั่งเลยนะครับให้ไปดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาผู้เกี่ยวข้องทุกคนคไม่มีการเอารุ่มมารวยท่านว่านะเป็นครั้งแรกที่ได้ยินจากปากท่านนายกว่าให้เอาจริงเอาจังผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูกแต่ที่แน่ๆท่านบอกว่าสำหรับจะคุยกับจีนนี่ขอให้จีนช่วยซื้อสัก2ล้านตันส่วนที่เหลือนี่คาดว่าอีกสัก3ล้านอีกสัก3ปีนี่ก็น่าจะระบายข้าวออกนะแต่ในใจเรื่องผมเชื่อว่านะนายกคงจะบอกว่า17ล้านตันก็จริงแต่2ล้านตันนี่คงพอขายที่ให้จีนได้อยู่หรอกแต่15ล้านตันนี่มันเป็นข้าวแบบไหนครับก็บังเอิญท่านก็ยอมรับไปแล้วนะครับยอมรับครับ6อะไรนะ6เท่าไหร่นะ 6,000 ล้าน 680,000 ล้านบาทนั่นคือขาดทุนแน่นี่นายกว่าข้าราชการเขารายงานมาแค่รายงานมานะครับแต่นายกยังไม่ได้รวมนะว่าค่าเช่าโกดังเท่าไหร่ค่าอะไรเท่าไหร่ยังไม่ได้พูดเอาเฉพาะขาดทุนจำนำข้าวแต่บังเอิญเมื่อวานท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์องคมนตรีรัฐบุรุษท่านก็ไปให้โอวาทไปแจกประกาศนียบัตรกับเด็กครับผู้อบรมนะครับท่านก็พูดในช่วงบอกว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไอ้การช่อราษฎร์บางหลวงยังมีอยู่ในมากในประเทศของเรายังแก้ไขให้หายไปหรือให้มีน้อยลงไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จพลเอกเปรมยอมรู้ได้ไหมฮะช่อละไอ้ขาดทุนเพราะข้าวที่เท่าไหร่พฤติกรรมคนรู้แล้วใช่ไหมครับ680,000ล้านยุคไหนโกงรู้ใช่ไหมฮะท่านก็เลยบอกยังแก้ไขให้หายไปหรือให้มีน้อยลงไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จหรือประสบความสำเร็จแต่น้อยมากเพราะว่าต่างคนต่างคิดว่าไม่ใช่ธุระของเขาใครจะโกงอย่างไรเป็นเรื่องของคนคนนั้นไม่ใช่เรื่องของคนที่ไม่โกงท่านบอกว่าบางคนก็บอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่หน้าที่ของฉันอะไรต่างๆนานาอันนั้นเขาบอกเป็นความคิดที่แย่มากนะท่านก็เตือนบอกว่าเรื่องโกงเนี่ยนะครับคือว่าทำอย่างไรก็ได้ขอให้ทุกคนเกลียดคนโกงเพราะว่าคนโกงคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มีในชาติบ้านเมืองของเราตนว่านักศึกษาที่มาอบรมแล้วแจกปริญญาไปเนี่ยนะกรรมการที่มาเนี่ยบอกว่าสิ่งสำคัญคือว่าเราต้องทำด้วยอย่างที่ทำแล้วทำตัวอย่างให้เขาเห็นทั้งคนข้างบนและคนข้างล่างคนข้างล่างเราต้องเห็นว่าเราไม่ใช่คนโกงเพราะฉะนั้นอย่าไปไหว้อย่าไปเคารพคนโกงเพราะว่าเป็นคำอวยพรคำเตือนสติที่ดีที่สุดแล้วบอกให้รีบจัดการคนโกงแล้วก็ให้เร็วด้วยครับครับเอาแหละเราก็ไปเร็วเมื่อกันหมดเวลาครับและที่สำคัญอาจารย์วันนี้19นาฬิกาอย่าลืมช้างศึกครับช้างศึกนี่ช้างศึกวันนี้เราเป็นทีมเยือนนะที่ไหนนะที่ประเทศมาเลเซียมาเลยฮะเราจะไปทันนะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปนะเนี่ยจองตั๋วไว้แล้วไปเครื่องมาเลเซียเลยเราไม่ได้จองบินตรงเลยแต่เราไม่ได้จองไปรถไฟโดมไปได้คนเดียวแล้วก็เงินน้ำท่วมเพราะผมติดรายการระหว่างมาเลกับไทยน้ำท่วมรถไฟไม่ผ่านเดี๋ยวบ่ายโมงครึ่งดนตรีสีรุ่งเอาเพลงฟังกันสบายๆอย่าไปคิดอะไรมากเนาะนั่งอยู่กับบ้านเกิดไม่คิดอะไรไม่ได้เพราะเด็กเป็นพูดแล้วไงทุกคนต้องเป็นธุระต้องเป็นธุระเรื่องโกงเจอคนขี้โกงห้ามยกมือไหว้ห้ามไหว้ห้ามนับถืออายุมากกว่าช่างแม้ว่าจะเป็นพี่น้องก็ตามท่านพูดเลยนะฮะเอาละก็ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราคือเครื่องดื่มสมุนไพรก้านตองผักกาดตองตราแฮปปี้เพเปอร์เฟรชเอ็กซ์ตร้าแล้วก็เรนโบนี่ของทุกคนครับผมมาถอนครับสมบูรณ์ครับครับผมโดมครับพร้อมๆด้วยน้องทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ